สวัสดีค่ะ TikTok Live สวัสดีถึง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะเราจะไลฟ์กันสดๆนะคะประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งนะคะที่ TikTok นะคะแล้วหลังจากนั้นเชนก็จะเอาคลิปไปวางที่Facebook แล้วก็ YouTube นะคะสวัสดีทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่สถานีพลังงานนะพลังงานขินนะที่โคราชนครราชสีมานะคะเพื่อนๆเพื่อนๆ เข้ามานะคะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะคะเชื่อมสวัสดีค่ะคุณจี้คุณจี้อยู่จังหวัดไหนเอ่ยเชื่อมพลังงานไปนะคะวันนี้มีเจ้าภาพบนเดี๋ยวเล่าเรื่องชาตองก็เพิ่งรู้จักเรื่องราวเนาะจากกับการที่มีเจ้าภาพเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังที่ฉะเชาเขาเรียกฉะเชานะคนกรุงเทพมันก็เรียกฉะเชานะฉะเชิงเชานะแบบนั้นจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังให้เพื่อนจิตเชื่อมจิตจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังให้แม่มาเข้ามาเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะจ้าคุณจีอยู่จังหวัดไหนจะได้เชื่อมไปถูกสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะคุณขวัญกุมารยันค่ะเรียกยากให้เรียก8ริ้วใช่8ริ้วฉะเชาฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาฉะเชาภาษาวัยรุ่นไงคุณการอันนี้นี่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าเป็นคนฉะเชิงเซาใช่ไหมเนี่ยแซวเล่นหยอกเล่นวัยรุ่นไงวัยรุ่นก็ฉะเชาฉะเชาไงเป็นคนที่ไหนเป็นคนฉะเชาอย่างเงี้ยฉะเชิงเซาขอบคุณ22ท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คือได้พูดคุยกับเจ้าภาพเนาะเขาน่าจะอยากจะลองของมั้งเพื่อนอันเนี้ยเคสเนี้ยน่าจะอยากจะลองของว่าบนแบบออนไลน์อ่ะจะได้ไหมไม่รู้จักเราซะแล้วไม่รู้จักเราซะแล้วเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะเพื่อนแล้วก็เช็คเขาก่อนแหละว่าบารมีเขามาหรือเปล่าไงคนไหนที่บนอ่ะก็จะเช็คบารมีก่อนนะเช็คบารมีก่อนว่าเขาได้ไม่ได้ถึงจะรับปากเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะถ้าช้าก็จะบอกว่าช้าถ้าฉับพลันก็จะบอกว่าฉับพลันนะฮะเป็นเรื่องราวนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้ามากันแล้วนะฮะเอ็มแป๊บนึง8ริ้วแต่8ริ้วคำว่าเลข8นี้ก็ชอบนะเพราะว่าเลข8ในสมมุติบัญญัติเนาะก็คืออินฟินิตี้ก็คือการไม่จบสิ้นเนาะแล้วก็คือรวยไม่จบสิ้นโชคดีไม่จบสิ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เลข8มันก็มาคล้องกับเทพดา8ไงเนี่ยไงจับมัดรวมไงจับมัดรวมให้มันกลายมาเป็นความมงคลของเราซะงั้นโอเคจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะเสียงดีใช่ได้เนาะคุณองค์จักรพรรดิสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุณจีน้องจีออกไปแล้วยังคุณจีจังหวัดไหนนะคุณองค์จักรพรรดิอุตรดิตถ์ถ้าเมื่อก่อนชอบดูตลกไงอุตรดิตถ์อิตรดุตอะไรประมาณนี้นี่เดี๋ยวก่อนเวลาเรามากันเนี่ยนะเวลาอะไรเราทักทายกันขำๆเพื่อนๆก็อย่าจริงจังนะจบไรแล้วไปนะเข้าใจไหมอย่าเอาไปเป็นตอนนี้ก็คือว่าเราจะลำเฉพาะที่เขาบนได้ถ้าเขาบนได้เนาะก็ลำถ้ายังไม่มีการแก้บนก็คือจะไม่ได้ลำนะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเหล่าเทพบอกว่าฉันอิ่มหนำสำราญแล้วฉันอิ่มหนำสำราญแล้วนะถ้าจะมาก็มาเชื่อมปกตินะมาเชื่อมปกติมาอะไรปกติคือโอเคแล้วชิลๆสบายๆแล้วนะชัยตามก็พูดคุยเรื่องของพลังงานหินไปเรื่อยๆนั่นแหละ
แล้วเวลาเราเข้ามากันคนไหนอยากจะรําอยากจะอะไรแสดงว่าจะเปิดเพลงให้อะไรให้ก็รําเชื่อมเพราะว่าเหล่าทวยเทพท่านเชื่อมตลอดอยู่แล้วนะคุณองค์จักรพรรดิบอกได้เลยหยอกเล่นหยอกเล่นนะเอ็มบอกวันนี้ลมพัดเย็นเหมือนฝนจะตกจริงแล้วอะไรรู้ไหมคือว่าอันนี้มันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะที่ส่งข้อมูลให้เอ็มแล้วพี่แตมก็ยกเลิกอะคือว่าเดี๋ยวพี่แตมขี้โม้ป่ะก็คุยกันเล่นๆแล้วกันเนาะคือว่าก่อนที่เดี๋ยวขอเข้ามากรรมกันก่อนไหมเทพบันเทิงเทพบันเทิงเนาะลำออนไลน์นะลำแก้บนออนไลน์ใช่ๆบนออนไลน์ใช่ๆฟังจากลิดเดทของเดี๋ยวพอจบขอขมากรรมแล้วจบขอขมากรรมแล้วเนี่ยจะแตมขอเล่าเรื่องลิดเดทของเทวดา16พระองค์ที่อยู่ที่8ริ้วฉะเชิงเซาหน่อยนะเพราะว่าจะแตมก็เพิ่งรู้ไงหมายถึงบารมีของท่านน่ะบารมีของท่านน่ะจะแตมขอหรือว่าใครทราบนอกเหนือจากนี้ก็เล่ากันเลยแต่ขอเข้ามากรรมก่อนคุณรัชนีและเราบนอย่างไรคะจะบนเรื่องอะไรค่ะจะบนเรื่องอะไรดูตัวอย่างที่แตมพิมพ์ล่าสุดนี่เนาะจะมีตัวอย่างการบนมีคนแก้บน2คนแล้วนะแล้วก็ล่าสุดที่มีการบนนะคะบนแล้วก็อินบ็อกซ์บอกแตมเนาะว่าจะบนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เป็นการบนออนไลน์นะคะเพราะแต่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถสื่อสารคือทุกคนบนมาก่อนถ้าอย่าง MM เนี่ย MM ควรจะบนคือพอฟังบารมีแล้วเนี่ย MM เนี่ยที่ MM จะคือ MM จะบนพระแม่ธรณีกับท้าวเวสสุวรรณมันจะไม่โป๊ะเช๊ตอนนี้ MM ต้องเพิ่มบนเทวดา16พระองค์ด้วยอันนี้ตามความรู้สึกพี่ตามนะที่เธอจะขายอะไรของเธอเนี่ยที่เธอวันนั้นบนน่ะพี่ตามเพิ่มเติมว่าเธอเนี่ยควรจะบนเทวดา16พระองค์นี้ด้วยแล้วก็คือว่าจะเร่งให้เร็วขึ้นเนาะคือถ้าเพียงแค่2ท่านเนี่ยบางทีมันคือ16พระองค์อ่ะเร่งเรื่องความสำเร็จนะเพื่อนเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะเล่าด้วยว่าโลกียะกับโลกุตระต่างกันยังไงโลมีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนี่แค่ไม่ได้มาแค่วันเดียวนั่นเองมาเพื่อนๆว่ะเรื่องอะไรคะเอางี้ดีกว่าใส่วันเดือนปีแล้วก็งานมาให้ใส่วันเดือนปีกับของที่อยากจะได้ก่อนใส่เข้าไปในอินบ็อกซ์อ่ะเนาะส่งผ่านกับ MM ก็ได้เนี่ยบวก MM เป็นเพื่อนเนี่ยคุณ M ราชินีโชคดีเนี่ยส่งผ่าน MM ดีกว่านะส่งผ่าน MM ว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วเรื่องว่าจะขอเทพองค์ไหนเดี๋ยวจำจะบอกอีกทีนึงคือขอมาเช็คบารมีขอเช็คความน่าจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยแล้วจะบอกไปอันนี้คือต้องบอกกันตรงๆนะจะไม่ให้แบบต้องรอนะถ้าบอกว่ามันยังไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็จะบอกเลยแต่ถ้าบอกว่าจะได้ก็คือตามนั้นเลยนะฮะเราจะดูให้แบบนั้นเลยเนาะเนี่ยบวก MM เข้าไปเป็นเพื่อนนะฮะบวก MM เป็นเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะตามดูให้ก่อนนะฮะเรื่องที่จะบนนะฮะแล้วจะบอกนะฮะเรื่องที่จะบนแล้วก็เรื่องที่จะแก้บนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเทพองค์ไหนนะคะตามนี้เนาะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะคะเพื่อนๆจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะคะเราจะขอเข้ามากรรมกันก่อนคุณรัชนีนะคะสะดุดใช่ไหมหนูคุณเดี๋ยวคุณส่งข้อมูลกับคุณเอ็มก็ได้ค่ะส่งข้อมูลกับคุณเอ็มก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวตรงนี้พี่แตมก็จะจำไม่ได้หรอกนะฮะให้ส่งข้อมูลกับคุณเอ็มเลยแล้วก็จะบนเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วจะแนะนำไปให้นะแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องโลกียะกับโลกุตระนะให้เราทำความเข้าใจกันเนาะจะได้ไม่ต้องเข้ามาแล้วแบบจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าเฮ้ยทำไมสแตมพามาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
แต่เรามันทางเดียวกันอยู่แล้วไงที่อยู่เนี่ยนะแต่บางคนคนละทางเราก็จะไม่อะไรกับเขาหรอกเออแล้วแต่อัธยาศัยเขาอะโอเคอ่ะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังค่ะเพื่อนโลกียะแล้วก็เทวดา16พระองค์นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะเพื่อนไม่รีบไม่รีบเนาะง่วงนอนกันไหมส่งยังไง MM บวกพี่เขาเนี่ยคุณ M อ่ะคุณ M บวกพี่เขาเออเดี๋ยว M ทักไป M เล่นเก่งเก่งคล่องคล่องคล่องปล่อยจิตให้ว่างๆนะคะสบายๆนะคะคุณองค์จักรพรรดิเข้ามาแล้วนะสร้างความสมดุลของร่างกายตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วลืมอดีตตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปลดปล่อยพันธนาการในทุกๆเรื่องเคลียร์ในทุกสรรพสิ่งดึงกระแสความคิดกลับมาจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังเจ้าค่ะน้อมถึงเทวดา16พระองค์นะเจ้าค่ะให้ได้รับการสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกองค์พระอริยสงฆ์เจ้าทุกองค์พระโพธิสัตว์ทุกองค์พรหมทุกองค์เทวดาทุกองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆสถานที่ในโลกนี้รวมถึงบารมีท่านมาสเตอร์ขอให้การกระทำของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้สำเร็จด้วยเธอสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเรื่องราวของค่ะคุณองค์จักรพรรดิตามนั้นแหละเดี๋ยวเล่าเรื่องราวของโลกียะและโลกุตระก่อนเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าเอามะพร้าวมาขายสวนนั่นแหละเพื่อนๆทุกคนก็ทราบกันแล้วแหละแต่ว่าเจแตมก็ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวเจแตมต้องเอาคลิปนี้ไปวางที่ YouTube ด้วย Facebook ด้วยเนาะเพื่อกระจายกันออกไปเพื่อจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นฟังเสียงตุ๊กแกร้องจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเทพๆเนี่ยเนาะระดับทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพุทธแต่เป็นพุทธโลกียะซึ่งอย่างเช่นว่าเราอ่ะจะบนเทวดา16พระองค์เนี่ยหรือคนที่ไปที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อโสธรแล้วไปบนเนี่ยไม่ได้ไปบนที่หลวงพ่อนะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านไปโลกุตระแล้วคือเราไปไหว้เพื่อขอน้อมบารมีท่านสำหรับคนที่จะไปมรรคผลนิพพานก็จะไปเชื่อมบารมีท่านแต่สำหรับคนที่จะไปขอบนเลยเนี่ยที่จะไปบนจริงๆเนี่ยก็คือไปบนเทวดานะ เพราะเทวดาระดับเทวดาเนี่ยนะท่านยังอยู่ในระดับของโลกียะก็เหมือนกับเราเนี่ยตอนเนี้ยคือถ้าอย่างเช่นบางคนเข้ามาว่าทำไมแสตมป์หรือเราทุกคนเนี่ยทำไมถึงไม่ไปนั่งสวดมนต์สมาธิภาวนาทำไมไม่ปฏิบัติเลยอะไรเงี้ยมันคนละส่วนกันไงมันคนละส่วนกันเวลาที่เราสวดมนต์ภาวนามันก็คือส่วนหนึ่งเนาะ
เวลาที่เราจะเดินจงกรมสมาธิมันก็ส่วนหนึ่งแต่ณส่วนหนึ่งที่เรามานั่งกันตรงเนี้ยก็คือการที่เราจะเชื่อมเทพเนาะเชื่อมเทพเชื่อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะให้เป้าหมายของเราเนี่ยมันสำเร็จได้รวดเร็วกว่าเดิมและโดยที่การเชื่อมเนี่ยเนาะสำหรับตัวแตมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบุญบารมีมากพอที่จะเชื่อมแบบโป๊ะเช๊ะโป๊ะเช๊ะแบบนั้นนั่นเพื่อนแตมก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านก็คอยเป็นแบ็กอัพให้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่บนมาแตมก็จะดูให้ก่อนนะก็จะน้อมบารมีท่านดูให้ก่อนว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็อย่างเช่นวันนี้เนาะอย่างเช่นวันเนี้ยที่มีเจ้าภาพปรารถนาที่จะบนนะท่านเขาก็คงอาจจะเคยที่จะบนตรงนี้แล้วอาจจะเคยได้มาก่อนแล้วนะแต่ว่าเขาอาจจะอยากจะลองที่ว่าจะบนแบบออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคราวนี้เนาะการที่บนแบบออฟไลน์คือการเราไปบนที่นั่นเลยกับบนออนไลน์เนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะฮะความจริงๆแล้วก็คือต่างกันตรงที่ว่าบนตรงนั้นกับบนตรงนี้นั่นแหละก็คือต้องขับรถไปกับไม่ได้ขับรถไปแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเราใช้ระดับของพลังงานเราใช้ระดับของจิตวิญญาณของเราเนี่ยในการที่จะเชื่อมเข้าไปเนาะคราวนี้เวลาที่เราเชื่อมพลังงานมงคลเนี่ยเชื่อมเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ตอนที่แตมต้องพิมพ์เนี่ยเนาะต้องพิมพ์ว่าข้อมูลอะไรแล้วก็จะโพสต์ลงไปเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยนานมากนะกว่าแตมจะโพสต์ได้แตมโพสต์แล้วก็ลบโพสต์แล้วก็ลบเนี่ยไอ้นั่นลืมไอ้นี่ขาดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตั้งหลายครั้งแล้วจนสุดท้ายโพสต์สุดท้ายเนี่ยโพสต์แล้วก็ไม่มีเสียงที่ว่าส่งให้เอ็มดูแล้วก็ยกเลิกไปอ่ะแล้วก็โพสต์แล้วไม่มีเสียงนะคือกำลังจะบอกว่าการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องมีเหมือนเมื่อวานที่มีคนบอกว่าเวลาไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้เนี่ยจะต้องมีปรากฏการณ์พิเศษอะไรเงี้ยมาให้เราเห็นหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวแตมเองเนี่ยพอกว่าจะโพสต์ได้เนี่ยเนาะก็ต้องน้อมจิตน้อมใจว่าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือกำลังจะบอกว่าพลังงานเวลาที่ไปคู่กันน่ะกับดิจิตอลอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดการแบบว่าเหมือนเมื่อกี้ใครพิมพ์ว่าสะดุดอะไรมาเงี้ยก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะแล้วก็คราวนี้เวลาที่พอแตมโพสต์ได้แล้วเนาะโพสต์ได้แล้วพอแตมจะเอาโพสต์เนี้ยไปวางที่ YouTube ไปวางที่ Face ด้วยเพราะแตมก็ต้องสร้างคอนเทนต์ของแตมด้วยเนาะว่าตอนเนี้ยมีเจ้าภาพบนเรื่องอะไรเนาะแล้วบนอะไรไว้เงี้ยแต่ก็ต้องทำไว้ว่าเขาบนวันนี้นะอะไรเงี้ยแล้วใน TikTok มีเสียงแต่พอไป Facebook ไป YouTube แล้วก็ไม่มีเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสุดท้ายพอโพสต์ได้ทุกพื้นที่แล้วก็ลมแรงมามันอาจจะเป็นพลวัตปัจจัยนะคือเหมือนเขาเรียกว่ามันอาจจะโป๊ะเช๊ะพอดีอ่ะทุกอย่างอาจจะโป๊ะเช๊ะพอดีเนาะแต่มันก็เป็นกำลังใจไงมันก็เป็นกำลังใจว่ากว่าเราจะโพสต์ได้เนาะมันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมของเราเลยเนาะในการที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างให้ใครอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พอทำได้แล้วเนี่ยก็ยังมีแบบว่าเขาเรียกว่ากระแสลมกระแสเหมือนจะฝนตกเหมือนที่เอ็มพูดอ่ะมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนการทำของเราว่าฉันให้กำลังใจเธอนะอันนี้แหละคือเขาเรียกว่าโลกิยะมันเป็นการจินตนาการน่ะนะเพื่อนๆค่ะหรือว่าเขาเรียกว่ามโนมยัตอัตตาเอ็มสาธุนะคุณมาราตีมาแล้วสาธุค่ะสาธุทุกคนเลยค่ะวันนี้เชื่อมกันเนาะก็คราวนี้บางครั้งอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเดจาวูนะคือเมื่อก่อนเนี่ยพอมาสเตอร์เนี่ยเขาพูดภาษาธรรมเนาะหลายๆอย่างแตมก็จะแบบว่าตอนนั้นแตมก็บอกว่าทำไมมาสเตอร์ต้องพูดภาษาแบบบางอย่างก็อาจจะแตมไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราก็เลยติดเพราะงั้นแล้วคำบางคำถ้าเกิดเชอพูดแล้วเพื่อนๆแบบว่าเฮ้ยงงอะไรเงี้ยถามเลยแต่บางคนเขาจะไม่งงก็จะเข้าใจแต่ถ้าคำไหนที่แตมพูดแล้วงงก็แตมก็จะ50แล้วเนาะพื้นฐานนี่จะ50แล้วนะแล้วก็เข้าทางธรรมมาก็เมื่อคืนเนี่ยโพสต์ก่อนจะนอนอ่ะโพสต์ตอนที่ตัวเองอ่ะสกินเฮดนะแล้วก็รู้สึกเขินๆก็เลยทำเป็นส่วนตัวนะเพื่อนๆก็เลยทำเป็นส่วนตัวนะนั่นแหละนะเขินๆกันเขินนิดนึงจ้าคุณมาราตีนะขอบคุณมากๆนะนี่เพื่อนๆช่วยกดถูกใจ 1.9K เหรอมีอย่างนึงนะเพื่อนจะทำไปเจอหลายๆไลฟ์เนา
เราอ่ะไลฟ์ของเราเนี่ยเคยมีคนพุ่งไปจนถึง200กว่านะแล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็ตกมาเนี่ยมันถูกปิดกั้นอ่ะมันถูกปิดกั้นอ่ะโอเคตามนั้นเลยเอ็มเออไม่ได้อาบใช่ไหมตามนั้นเลยมีเรื่องแชร์ประสบการณ์เรื่องของการอาบน้ำพลังนะแต่ไม่ได้มาขายของนะเพื่อนๆสามารถเอาน้ำมาเชื่อมได้เลยนะเพื่อนๆสามารถเอาน้ำมาเชื่อมได้เลยนะเดี๋ยวเล่าเรื่องของการอาบน้ำพลังนิดนึงนะเวลาเราอยู่ในโซเชียลเนาะเราก็จะเจอว่าสตรีอันนี้พูดถึงผู้หญิงก็นะสตรีเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของวัยทองวัยทองเนี่ยช่องคลอดจะแห้งนะช่องคลอดแห้งแล้วก็แสบคันแล้วก็จะมีปัญหาเวลาที่ใช้ชีวิตคู่อันนี้ฝากถึงสตรีเลยนะทุกคนเลยนะหรือว่ามีการปวดข้อปวดเข่ากระดูกเล็บผมผิวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่นะทั้งเพื่อนมีปัญหาเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเพื่อนๆก็ทานอาหารเสริมไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใช้เซรั่มแล้วก็ใช้ครีมอะไรปกติเลยแต่เพื่อนๆเอาน้ำนะเอาน้ำเนี่ยเวลาที่แต้มมาไลฟ์เนี่ยเวลาแต้มมาไลฟ์เนี่ยเพื่อนๆเอาน้ำที่เพื่อนๆจะเอามาสักขันนึงก็ได้นะเอามาเชื่อมไว้พอกลายเป็นน้ำพลังแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปผสมกับน้ำที่จะอาบอ่ะคิดว่าทุกคนคงอาจจะไม่ได้อาบน้ำจากฝักบัวโดยตรงบางทีนะแต่เราก็ฝักบัวโดยตรงนะแต่มันเป็นฝักบัวพลังแล้วไงเพื่อนๆอาจจะหาถังหรืออะไรก็ได้กะละมังแล้วก็ได้มาวางแล้วก็เอาน้ำฝักบัวใส่ในถังหรือกะละมังแล้วก็เอาน้ำที่เรามาเชื่อมกันเนี่ยเอาไปอาบดูลองดูนะลองดูนะใครที่ว่าสูงวัยวัยทองเนาะหรือว่ามีปัญหาเรื่องผมผิวเล็บอะไรเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่าอาการของความสาวความช่องคลอดแห้งแล้วก็มีปัญหาชีวิตคู่เนี่ยอยากให้ลองนะคือว่าถ้ากินอาหารเสริมแล้วให้จำเลยว่าตอนนี้ฉันกินอาหารเสริมแบบนี้แบบนี้แล้วสภาวะฉันเป็นแบบนี้แล้วลองอาบน้ำพลังดูลองอาบน้ำพลังดูนะแล้วจะเห็นความแตกต่างคือวันนี้สิ่งที่แต้มมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะทุกอย่างมันคือเรื่องราวเหมือนจินตนาการเลยเพื่อนที่แต้มพูดมาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วสิ่งที่แต้มพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องกินเข้าไปแต่ทำไมให้ความสาวของสตรีคนนั้นหรือความหนุ่มของผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้ย้อนกลับคืนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเพราะงั้นแล้วนะฮะก็จะมาพูดให้อยากอยู่นี่แหละให้อยากอ่ะให้ปรารถนาแล้วก็ให้มาเชื่อมพลังแล้วก็ให้มาเชื่อมพลังเนี่ยมาเชื่อมพลังกับเขาเนี่ยวันนี้คือโชว์เครื่องเนี้ยจะแรงกว่านะเครื่องเนี้ยก็น่าจะพอๆกันเนาะไม่ได้แรงต่างกันเท่าไหร่เนี่ย2เครื่องเนี้ยทุกคนมาเชื่อมพลังเลยเอาน้ำมาเชื่อมเอาเซรั่มมาเชื่อมเอาครีมมาเชื่อมนะเอามาเชื่อมพลังแล้วก็เอาไปใช้เลยจากที่เคยใช้เซรั่มเดิมๆนะใช้ครีมเดิมๆนะใช้น้ำเดิมๆน้ำหอมนะใครมีน้ำหอมนะใครมีน้ำหอมนะก็น้ำหอมมาวางเลยคือมันจะเป็นน้ำหอมพลังอ่ะแล้วก็สามารถเอาไปใช้เป็นบัฟโปรแกรมบวกได้นะเจตจักระคราวนี้เจตจักระสำหรับคนที่ชอบไม่รู้ว่าในนี้ใครเรียนจักระไหมใครเรียนจักระหรือเปล่าใครเรียนจักระมาบ้างคะหรือการหมุนพลังเงี้ยแล้วก็นะที่แตมบอกว่าช่องแตมอะตอนเนี้ยถูกการปิดกั้นการมองเห็นเงี้ยเพราะว่าอย่างนี้นะเพื่อนๆส่วนนึงอะมันก็คือตรงว่าแตมอะเปิดเพลงละเมิดอยู่เนาะเพลงนึงนะแล้วก็เพื่อนๆห้ามใส่ตัวเลขมานี่7เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยต้องเจาะต้องสระเอจอจานดอนี่เลยเพราะว่าเขาจะมองว่าเราอ่ะมาใส่ตัวเลขคือมาใส่ราคาน่ะเข้าใจมั้ยมาใส่จำนวนเงินมาใส่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องถ้าเพื่อนๆจะใส่ตัวเลขนะอันนี้แต้มก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะว่าแต้มก็ตามหลายๆช่องน่ะที่เขาแบบที่เขาโพสต์เกี่ยวกับหวยเบอร์เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับอะไรเงี้ยหรือว่าเขาขายของหรืออะไรเงี้ยเขาก็แต้มก็ไม่รู้นะว่ามันจะใช่หรือเปล่านะเพราะว่าช่องเราเคยไปแตะที่200กว่านะลืมใช่ต้องเตือนกันไง
ต้องเตือนกันว่าถ้าพิมพ์เป็นตัวเลขให้พิมพ์เป็น7ก็สระเอจอจานเลข8ข้างบนอะเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรเงี้ยลืมโอเคไม่เป็นไรเตือนกันนะเตือนกันนะก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องราวนะก็เราก็มาใช้แพลตฟอร์มเขาเนาะเราก็ต้องทำตามนะเราอยู่ในสังคมของ TikTok เราก็ต้องทำตามเขาว่ายังไงก็ต้องทำตามเขาแบบนั้นนะไปเป็นเรื่องราวกันแบบนั้นแหละเนาะคือเรื่องราวนะใช่ใช่เจตจักระใช่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวก็ไม่รู้นะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะก็จำจากคนที่อื่นเขาไลค์กันมาไงอาจจะรู้แล้วไงเอ็มคือเราอ่ะพอเราไลค์อ่ะแล้วเราก็บอกว่าสวดคาถาท่านเท้าเวสสุวรรณแล้วทุกคนใส่เลข1มาใส่เลข2มาใส่เลข3มาจำได้ป่ะล่ะเราเองแหละเป็นคนบอกทุกคนไหว้ใส่เลข1มาใส่เลข2มาเนี่ยมันก็คงจะเป็นพลวัตปัจจัยนั่นเป็นอย่างนั้นนะแต่ดีนะโชคดีนะช่องไม่หายไปนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวช่องบินเขาบอกว่าเดี๋ยวช่องจะบินช่องจะจิตติดปีกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คงอยู่ในช่วงที่เขาอะไรนะเขาเรียกว่าในช่วงของการที่ว่าดูพฤติกรรมมั้งดูพฤติกรรมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะคงเปิดการมองเห็นเหมือนเดิมแหละนี่แหละเรื่องราวนะก็เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็เชื่อมพลังกันนะเชื่อมพลังไปกันเลยนะเป็นเรื่องราวที่ดีงามมากนะวันนี้ตอนนี้อากาศเย็นสบายนะบ้านสวนเย็นสบายผ่อนคลายอากาศดีนะตอนนี้หลายๆคนอาจจะกำลังอาบน้ำก็ได้เนี่ยอาบน้ำคือตอนนี้ความสำเร็จเนาะความสำเร็จเนี่ยคุณองค์จักรพรรดิบอกพลังบารมีจงบังเกิดจ้าสาธุ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 ค่ะคือพี่บอกวันนี้คือต้องบอกเพิ่มใช่ไหมคะใช่ใช่เธอต้องพิมพ์อ่ะเธอต้องพิมพ์ขึ้นมาเลยแล้วก็คือการบนนี่มันต้องแน่นอนไงว่าเราจะแบบไหนอ่ะเธอต้องพิมพ์ตัวหนังสือแล้วส่งให้พี่เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนตอนที่แตมบนย่าโมนะอันนี้แชร์ประสบการณ์การบนคุณย่าโมนะณปี5455จะแตมทำออนไลน์ที่ YouTube คือจะแตมกับคุณย่าโมเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเรื่องของการบนมานี่หลายรอบเพราะจะแตมไม่รู้จักไงจะแตมไม่รู้จักพระแม่ลักษมีมาตาไม่รู้จักพระพิฆเนศจ้าคุณหมวยมาเพิ่งเลิกเนาะเพิ่งเลิกงานมาเนาะโอเคมาเชื่อมนะคือพิมพ์หน้าไลฟ์พิมพ์หน้าไลฟ์แล้วก็แคปส่งพี่แตมก็ได้แล้วคนอื่นเขาส่งกับเธอว่ายังไงเธอก็แคปมาแล้วพี่แตมก็จะมาดูก่อนนะแล้วก็จะบอกว่าจะให้บนที่ไหนนะเหตุการณ์ของเขาเนี่ยจะบนที่ไหนอะไรเงี้ยใส่ข้อมูลมาให้หมดเลยยิ่งดีมันจะได้ละเอียดไงชื่ออะไรจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกมาเยอะๆมันก็ดีนะชื่ออะไรทำงานอะไรและปรารถนาสิ่งใดจังหวัดไหนแล้วจะแก้บนด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนเทพจะบอกอีกทีนึงนะส่วนเทพจะเป็นเทพอะไรแล้วก็มีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่ถ้ามันจะยังไม่ได้ก็จะบอกว่าจะยังไม่ได้นะแล้วจะต้องเพิ่มเติมตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะบอกเลยนะจะได้ไม่ต้องกังวลกันเนาะเพราะเรามาเพื่อเรามาตรงนี้อยู่แล้วนะนี่แหละเรื่องราวนะคือจากที่แตมได้คุยกับเจ้าภาพนะที่เขาพูดเรื่องราวของเทวดา16พระองค์อ่ะคือเทวดานี่นะท่านเนี่ยจะไปอารักขาหรือไปสถิตหรือไปรักษาดูแลรักษาสถานที่นั้นๆเนี่ยอย่างเช่นที่พิษณุโลกหลวงมีจะมีพระพุทธอันนี้คือจะไม่เคยกล้าพูดมากลัวจะพูดผิดไงพระพุทธชินราชใช่ไหมที่พิษณุโลกอ่ะถ้าพูดผิดก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็ที่วัดพระแก้วเนี้ยพระแก้วมรกตอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะกำลังจะบอกว่าเวลาที่มีองค์พระที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีเทวดาเนี่ยไปอารักขาไปสถิตอยู่
ไปรักษาอยู่อะไรเงี้ยไปดูแลรักษาอยู่แต่คนนี้เวลาที่เราไปบนเนี่ยคือถ้าเราไปคือถ้าเราไปไหว้ขอพรในเชิงของโลกุตระเข้าทางธรรมเนี่ยก็คือจะต้องไหว้หลวงพ่อหรือไหว้องค์พระแต่ถ้าไหว้เพื่อขอพรเนี่ยก็ต้องเชื่อมเหล่าเทวดาที่อารักขาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าท่านยังอยู่ในมิติหรือสภาวะหรือเลเวลที่ในเรื่องของการที่จะให้โชคลาภตรงเนี้ยเนี่ยเราต้องแยกให้ถูกนะเพราะว่าบางทีบางคนอ่ะทำไมไปขอที่วัดที่พูดช้าไปเลยหรอกถ้าเรื่องพระเจ้าๆนี่พูดติดขัดอยู่แล้วนะเพราะว่ากลัวพูดผิดนะท่านหลวงพ่อโสธรแล้วกันเนาะพุทธโสธรหลวงพ่อโสธรคุณค่ะหลวงพ่อโสธรพูดสั้นๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมถือถ้าเราไปวัดท่านนะเนาะไปสถานที่ของท่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านแล้วเราก็ไปไหว้ขอกับท่านโดยตรงเนี้ยคือบางคนส่งจิตไปที่ท่านคือท่านไม่ได้อยู่ในเลเวลของโลกิยะแล้วไงท่านไม่ได้อยู่ในบริบทตรงนี้แล้วอ่ะเพราะงั้นบางคนไปอาจจะไม่ได้ทราบตรงนี้ไงอาจจะไม่ได้ทราบตรงนี้แล้วไม่ได้ไปขอกับบริวารท่านก็คือเหล่าเทวดา16พระองค์ก็เลยอาจจะไม่สำเร็จแต่บางคนที่เขาสำเร็จเขาอาจจะเข้าใจหรือไม่ก็บุญเก่านำพาเขาบารมีเก่าพร้อมที่จะโป๊ะเช๊ะเนี่ยเขาก็ได้เลยอย่างเงี้ยทุกคนงงไหมเพราะงั้นแล้วบนออนไลน์เนี่ยก็คือว่าเราเข้าใจแล้วไงว่าเราเวลาเราไหว้เนาะเหมือนเราไหว้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเหมือนเวลาที่เราลำเนี่ยในจะไม่ได้เลเวลของอรหันต์นะคือเราไม่ต้องไปเชื่อมท่านเลยท่านไม่ปลอดปรารถนาอยู่แล้วความสนุกสนานเนี่ยท่านไม่ปรารถนากับเราอยู่แล้วเพราะท่านเหนือโลกไปแล้วไงท่านไม่มีสนุกไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรแล้วท่านเหนือโลกแล้วที่เราจะเชื่อมเนี่ยเราก็เชื่อมระดับเหล่าทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าครูบาอาจารย์สายเวทสายอะไรอย่างเงี้ยระดับเงี้ยอย่างนี้นะเพราะงั้นแล้วต้องแยกกันให้ออกเพราะงั้นแล้วใครที่ไม่เข้าใจว่าเธอชาวพุทธหรือเปล่าฉันก็ชาวพุทธแต่ว่าฉันยังอยู่ในแบบนี้ไงตรงที่จะไปมรรคผลนิพพานก็เคยไปอยู่สภาวะนั้นหลายปีแล้วตอนนี้กลับมาอยู่สภาวะนี้ก่อนแต่บางวันมีจังหวะเวลาโอกาสก็ยังสวดมนต์สมาธิภาวนาก็เป็นปกติมันก็กลับไปกลับมาหมายถึงว่าโลกุตระกับโลกียะเนี่ยมันก็ไปคู่กันได้ไม่ใช่ว่าพอเราอยู่ในโลกียะระดับเทพๆชอบบนชอบโชคลาภแล้วจะปฏิบัติโลกุตระแล้วมรรคผลนิพพานไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะงั้นก็ให้เข้าใจแล้วก็ไปเส้นของเราปกตินะไม่นั้นไม่ได้เดือดร้อนนะไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วเราก็มาเป็นปกติอ่ะก็ยังใช้ชีวิตปกติเนาะแต่ขออนุญาตดูดน้ำแป๊บนึงนะลูกสาวต้มใบกระท่อมให้นะนี่แหละเป็นเรื่องนี่แหละคือเรื่องราวของเราเนาะก็เวลาบนก็ถ้าเป็นเทวดา16องค์ที่วัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยที่8ริ้วฉะเชิงเซานะฮะท่านประชอบไข่ต้มนะจะเป็นไข่ต้มเป็นมาลัยเป็นดอกไม้ส่วนใหญ่ก็เป็น999เลข9เงี้ยจะ9อะไรก็ได้จะ9อะไรก็ได้ลงท้ายเลข9ท่านจะชอบนะคราวนี้เรื่องของการบนเนี่ยมันต้องมาจากความรู้สึกที่อยากจะบนด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเห็นใครบนแล้วบนเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องมีกระแสที่จะว่าจะต้องอยากบนด้วยนะต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะบนด้วยนะคือบางคนก็อาจจะสำเร็จโดยที่เขาไม่ต้องบนก็ได้นึกออกไหมคือบางคนเขาสำเร็จโดยที่เขาไม่ต้องบนก็ได้เขาไม่ต้องมาเกี่ยวเนื่องกับเทพก็ได้นึกออกป่ะอันนี้เรามาพูดกันในมุมมองของคนที่ชอบบนเนาะอย่างแตมเนี่ยจะเรียนมหาลัยแตมก็บนคุณย่าโม จะเรียนมหาลัยก็บนคุณย่าโมจะทำธุรกิจนะปี545แต่ก็บ่นคุณย่าโมแต่พอบ่นแล้วก็ไม่ใช่ว่านั่งเฉยนอนเฉยไม่ทำอะไรไม่ใช่นะคือเราบ่นเพื่อเอาขวัญกำลังใจบ่นเพื่อให้ท่านเหมือนว่ากุยทางแบบกุยทางพลังให้เราอย่างเงี้ยณตอนนั้นไม่มีณตอนนั้นไม่ได้มีเครื่องพลังนะปี545นี่ยังไม่ได้เข้ารูปแบบนี้นะ
แล้วก็ภายในปี2ปีเนี่ยมันก็จบงานนะแล้วจําคือตอนนั้นคือบนคุณย่าโมเนี่ยก็คือว่าบนเค้าเรียกว่าบนเพลงโคราชบนเพลงโคราชคือบนไปเยอะเลยแหละบนไปเยอะเลยเนาะแล้วก็คือมันก็แลกกับสิ่งที่อาจารย์จะได้มันก็คุ้มค่าถือว่าน้อยนะที่บนน่ะก็ยังถือว่าน้อยเพราะที่ได้ได้เยอะไงที่ได้ได้เยอะนะแต่ถ้าตอนนี้เนาะแต่ถ้าตอนนี้เลยเนี่ยก็คือกับย่าเนี่ยชัยตามก็เชื่อมแล้วก็ส่งพลังงานให้ท่านตลอดอยู่แล้วไงก็ส่งให้ตลอดอยู่แล้วนะเป็นการเชื่อมพลังงานอยู่แล้วเนาะใช่มาลัยกับไข่ต้มใช่มาลัยไข่ต้มดอกไม้มาลัยไข่ต้มเธอเคยไปสถานที่จริงๆเหรอที่8ริ้วนี่เคยไปเหรออันนี้พลวัตปัจจัยนะเอ็มพี่ไม่เคยไปนะเหรอนี่พลวัตปัจจัยนะเออเพราะว่าท่านน่ะ16 10เนี่ยคือท่านน่ะ16พระองค์นะบารมีท่านนี่คือแบบเข้มข้นเข้มขลังมากนะแต่นี่ไม่ใช่มาเล่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยละเมอเพ้อพบหรือว่าให้ทุกคนนี่หลงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมาเล่าเพราะว่าได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาชอบตรงนี้แล้วพี่แตมไม่เคยรู้จักเรื่องราวนี้มาก่อนนะถ้าพูดคำว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะเคยได้ยินเข้าหูแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนอะไรที่ไหนอ่ะแต่เมื่อกี้คุณกันมาพิมพ์เขาว่า8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในสารระบบตั้งแต่แรกนะเพิ่งจะรู้จักวันนี้นะแต่ว่าชื่อว่าหลวงพ่อโสธรน่ะเคยอยู่ในสารระบบแต่คำว่าเทวดา16พระองค์ที่อารักขาหรือว่าสถิตดูแลองค์หลวงพ่อโสธรตรงนั้นเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนเพิ่งทราบวันนี้เพิ่งทราบวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะเคยได้ไปไม่น่าจะคือได้ไปนะนั่นแหละทุกอย่างเป็นพลวัตปัจจัยนะเป็นพลวัตปัจจัยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกคนก็ฟังแล้วก็โยนิโสนะโยนิโสคือฟังแล้ววางเฉยสบายสบายเขาก็พูดกันไปอะไรกันไปเราเชื่อก็เชื่อเราไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเขาก็สบายใจทางใจเขาเวลาเขาบนน่ะนึกออกไหมเหมือนตอนแต้มบนคุณย่าโมอ่ะจะแต้มทำเนี่ยก็รู้สึกกำลังใจมีสบายใจแต่ถามว่าเราไม่ใช่บนแล้วเราอยู่เฉยๆนะบนแล้วก็ต้องทำเหตุปัจจัยนะเคยไปไหว้ค่ะแต่ไม่เคยขอพรใช่ไหมนั่นดีเนี่ยพลวัตปัจจัยไหมล่ะที่ทำไมอยู่ๆพวกตัวเองถึงได้เคยไปแต่เราไม่เคยไปพวกเต็งเคยไปแต่เราไม่เคยไปแต่เราก็ต้องได้มารับทราบเรื่องราวของท่านนี่ไม่ธรรมดาอันนี้เป็นหินปกตินะฮะอันนี้คือหินที่วันนั้นเอามาโชว์เผื่อว่าTikTok เขาจะตัดเป็นช็อตเล็กๆให้แต้มเนาะอันนี้คือคริสตัลนะอันนี้ของแท้นะของแท้นี่คือไม่รู้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะถ้าของแท้แบบนี้นะอันนี้ของแท้นะคริสตัลเนี่ยมันจะมีแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะจะแต้มต้องเชื่อมใช่ไหมคะเชื่อมพระธาตุนครศรีธรรมราชด้วยเชื่อมพระธาตุนครศรีธรรมราชใช่ไหมนครศรีธรรมราชนี่เดี๋ยวก่อนเหมือนเคยมีข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งพูดอะไรเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงไหมคะคุณองค์จักรพรรดิเคยไปนานแล้วนครศรีธรรมราชใช่ไหมมีอะไรอีกนะที่นครศรีธรรมราชอ่ะเหมือนมีข้อมูลนะเกี่ยวกับนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเวลาที่เขาบนน่ะเขาก็จะบนตามจิตเขาว่าเขาแบบไหนเงี้ยพระองค์จตุคามรามเทศมากู้อ๋อแมงมุมยักษ์เด็กแมงมุมยักษ์นี่8ขาไหมเนี่ยเมื่อกี้แมงมุมยักษ์ตัวใหญ่มากเลยอะวิ่งไต่เนี่ยข้างล่างเลยแต้มเนี่ยดีนะแต้มยกขาขึ้นเนี่ยแต้มยกขาสองข้างขึ้นนะเนี่ยอยู่บนโซฟาเนี่ย
ไม่งั้นนี่เนี่ยแมงมุมยักษ์มากไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยพระองค์จตุคามรามเทพกู้เนาะโอเคค่ะที่เคยดังกันทั่วประเทศเหรอนครศรีธรรมราชเหรอคะนาจามีปู่เวทมีคนเอามาให้จากนครศรีธรรมราชนั่นไงเนี่ยทุกอย่างก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันเนาะเนี่ยพอคุยไปคุยมาคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยพอคุยแล้วเนี่ยทุกคนก็ใช้ชีวิตปกตินะก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละนะอย่าได้ไปเครียดไปกังวลหรืออะไรอย่างนี้นะก็ทำงานใช้ชีวิตในวิถีของตนเองไปแบบนั้นเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแค่เวลาเรามาคุยกันเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลจากคนนั้นคนนี้คนนู้นเวลาเรามานั่งพูดคุยกันนะส่วนว่ามันจะเป็นอะไรยังไงก็ตามแต่จิตของแต่ละบุคคลเลยนะว่าจะแบบไหนกันเนาะนี่แหละเรื่องราวนะฮะโอเคค่ะชะตามก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เข้าบนเนี่ยมันจะสำเร็จรวดเร็วหรือว่าอะไรยังไงนะชะตามก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะมาเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะวันนี้รับพลังงานลบนะเชื่อมแล้วก็เชื่อมพลังงานนี้เมื่อวานได้เห็นพี่แตมพูดเรื่องการของการหมุนพลังลงอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมกำหนดเองได้เลยนะกำหนดเองได้เลยแล้วก็ฝากพ่อแม่ธรณีลงไปทำลายก็ได้แต่ก็รู้สึกอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไวทั้งนี้ก็ไวเลยนะไม่ต้องล้างพลังนะล่างเป็นแค่ทางผ่านให้มาเชื่อมซึ่งกันและกันใช่108ฟองได้พวงมาลัยดาวเรืองพวงใหญ่ๆยาว8พวงโอเคแคปไว้เดี๋ยวจะลืมเวลาทุกคนบนอะไรแล้วก็แล้วแต่ต้องแคปบันทึกของตนเองไว้ด้วยนะห้ามลืมนะเวลาที่เราบนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยห้ามลืมนะเพราะว่านั่นแหละก็คือเราเหมือนเราเป็นสัจจะบารมีเนาะเราบอกว่าเราจะทำอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ยังเป็นคอยเตือนว่าเอ้ยเชื่อมบอกท่านว่าหนูไม่ลืมนะอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆผลไม้8อย่างโอเคชอบเลข8โอเคดีตามนั้นเลยอันนี้ก็ปัจจตังนะรับรู้ได้ตนรู้สึกได้ด้วยตนแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจนะก็ไม่ได้ให้ทุกคนมางมงายนะเพราะว่าบางคนก็สำเร็จโดยที่เขาไม่ต้องบนแล้วก็บางคนเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่ต้องเชื่อมเทพเลยก็ได้นึกออกป่ะแล้วบางคนบางท่านเขาก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานคือไปในเส้นของนิพพานหรืออะไรโดยที่ท่านก็จะไม่ต้องเชื่อมเทพก็ได้แต่เทพอยากจะไปเชื่อมท่านเองเหมือนกับครูบาอาจารย์น่ะเหมือนกับครูบาอาจารย์น่ะเวลาที่ท่านปฏิบัติได้ดีๆอ่ะเหล่าเนี่ยเนี่ยก็เหมือนที่หลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านไม่ต้องไปเชื่อมใครหรอกถึงเวลาเทวดาอยากไปอารักขาท่านเองแต่คราวเนี้ยเอายกตัวอย่างชะตามแล้วกันชะตามก็ยังไม่ได้คือสภาวะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ต้องขอเอาพลังงานนี้ไปเชื่อมเทพก่อนนะเพื่อองค์ใดองค์หนึ่งนะฮะวันนี้ต้องเปิดพระแม่ธรณีก่อนนะเพื่อองค์ใดองค์หนึ่งโอเคค่ะเปิดนะฮะทำไมทุกครั้งที่เข้ามาพอได้แป๊บแล้วจะง่วงอ๋อนี่ก็เป็นสภาวะนี่เป็นสภาวะที่จะเข้าสมาธิเลยนะนี่เคยได้ยินคำว่านิวรณ์5มั้ยคะเคยได้ยินคำว่านิวรณ์5มั้ยคะเนี่ยคราวเนี้ยสิ่งที่แตมพูดเนี่ยทุกคนฟังแล้วต้องวางใจเป็นกลางก่อนนะเคยเข้าใจว่านี่เคยรู้จักคำว่านิวรณ์5ใช่มั้ยนี่นิวรณ์5เวลาที่เรานั่งสมาธิอ่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิอ่ะแล้วมันจะเกิดสภาวะนิวรณ์5น่ะเคยรู้จักใช่มั้ยมันจะมีอยู่ข้อนึงนะที่ไม่อยู่อันนึงอ่ะที่ง่วงเหงาหานอนอ่ะมีอยู่อันนึงอ่ะที่จะมีสภาวะแบบง่วงเหงาหานอนอ่ะเนี่ยคือได้เลยเนี่ยแต่วันเนี้ยก็แตมก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นสมมุติบัญญัติยังไงนะแต่เพื่อนๆก็ฟังไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยเครื่องเนี้ยคลื่นพลังงานเนี้ยเหมือนกับว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังมานั่งสมาธิกันเลยบางคนก็หาวบางคนก็คือมัน
เหมือนสังเกตไหมเวลาที่เพื่อนอยู่เฉยเพื่อนก็ไม่หาวนะแต่พอเพื่อนไปนั่งสมาธิเพื่อนๆก็จะเมื่อยตรงนั้นเมื่อยตรงนี้จะหาวจะเลอจะอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะของนิวรณ์เพื่อนๆก็ไปพิมพ์คำว่านิวรณ์ห้าหรือบางท่านอาจจะเข้าใจแล้วก็ได้คำว่านิวรณ์อ่ะเพื่อนๆก็ไปดูว่าคำว่านิวรณ์คืออะไรมันจะอยู่เป็นสภาวะที่ณเวลาที่เราจิตเริ่มเป็นสมาธิได้หรือได้เป็นมวลพลังงานที่ดีเริ่มมีแล้วเริ่มมาบางคนจะง่วงเหงาหาวนอนบางทีก็ไปฟุ้งเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนี่เป็นสภาวะนิวรณ์นะกามฉันทะความพอใจติดใจหลงไหลในกามโลกีนะอันนี้คือทางธรรมนะอันนี้คือทางธรรมนะสองพยาบาทความไม่พอใจนะทั้งปวงเนาะแล้วก็ฉินมิทะนะความขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอหมดอะไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้แหละไอ้ง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยอุทธัจจะกุฏกุฏจะนะความคิดซัดสายวิจิกิจฉาความไม่แน่ใจลังเลใจสงสัยกังวลเนี่ยคือตรงเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือทางธรรมเลยในสภาวะที่เรานั่งสมาธิมันจะมีอย่างเงี้ยเข้ามาเวลาที่เรากำลังปฏิบัติอ่ะแต่เนี้ยก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องไปหาคำตอบที่มันเป็นสมมุติบัญญัติของตนเองอ่ะนะแต่ถ้าเจอเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณหมวยเนี่ยมันเป็นการเปิดมิติอีกครั้งหนึ่งได้นี่แบบนี้ก็ได้สมมุติจากแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะเลยถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามีบ้วนร่วมงานคนหนึ่งอยู่ๆมาขอแปะลงสีใช่ไหมกับนาจาแปะลงสีที่เซียนแปะใช่ไหมเซียนแปะใช่ไหมคุณนาจาแปะนะแปะลงสีนะเซียนแปะนะเคยได้ยินแต่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลนะเคยได้ยินผ่านๆนะเดี๋ยวตั้มจะเปิดตอนนี้สามทุ่มเนาะเดี๋ยวสักสี่ทุ่มแล้วเราแยกย้ายตอนนี้ทุกคนต้องเชื่อมนะตอนนี้ทุกคนต้องเชื่อมพลังเอาไว้นะเชื่อมพลังเอาไว้นะเวลาที่เรามากันเนี่ยระหว่างที่มือเราพิมพ์เนี่ยจิตต้องเชื่อมตลอดนะแล้วมีน้ำมีครีมมีอะไรถ้ามีหินแบบนี้เพื่อนๆก็มาเชื่อมเลยที่ก็ถามว่าไม่มีหินเข้ามาได้ไหมอ่ะก็เนี่ยเอาเนี่ยมาวางอันนี้ก็ได้กลายเป็นลูกข่ายทุกคนที่มีหินอ่ะอย่างคุณหมวยมีหินเนี่ยคริสตัลเนี่ยคุณหมวยก็มาวางแล้วก็คลื่นพลังอันเนี้ยก็ไปกับดิจิตอลไงเป็นคลื่นพลังงานขี่ดิจิตอลไปคู่กันแล้วก็จะไปโป๊เช็คกับหินหน้าจอเราอย่างงี้เขาก็จะไปช่วยสั่นสะเทือนอันนี้ก็ทำให้อันเนี้ยเป็นแม่ข่ายแล้วอันเนี้ยเป็นลูกข่ายเพราะงั้นแล้วเราก็เอาก้อนเนี้ยไปใส่น้ำอาบก็ได้ถ้าคนไหนมีถ้ามีหินสะอาดๆเงี้ยแต่ถ้าวันนั้นคุณนาจาถามว่าจะไปกินเนาะจะไปดื่มเนาะเพื่อนๆก็ต้องหาวิธีอ่ะต้องหาแบบหินสะอาดสะอาดหรืออะไรเงี้ยจะไปดื่มนะเนาะต้องหาวิธีนะแต่ว่าไม่ต้องกินก็ได้อ่ะแค่เอาไปอาบนี่ก็โหก็เห็นอะไรที่มันแตกต่างมากแล้วนะใช่อันเนี้ยคุณนาจาเนี่ยพูดถูกแล้วแหละคือถ้าเราจะใช้ว่าบารมีอ่ะเมื่อบารมีถึงพร้อมอ่ะเราก็จะได้อะไรกันนั่นแหละเนาะเนี่ยคนที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็จะโชคดีตรงนี้แหละตรงที่ว่าจะเข้าใจเรื่องของบุญบารมีแล้วก็จะรู้จักรอได้คอยได้จะไม่ใจร้อนนะจะไม่ใจร้อนจะรู้ว่าเอ้ยอันไหนควรจะรออันไหนควรจะใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยจะไม่ต้องว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเนาะจะรอได้คอยได้เนาะแล้วก็จะเห็นใครก็จะสบายขึ้นอ่ะเนี่ยเหมือนคุณอาจารย์เจอเพื่อนลบๆเนี่ยพลังงานลบมาระเบิดบึ้มใส่เงี้ยสมมุตินะแล้วเราวางเฉยได้แล้วเราอะไรได้เนี่ยก็คือมันก็จบไงแต่ถ้าเราไม่วางเฉยได้แล้วเราก็ระเบิดกลับไปอีกเนี่ยก็กลายเป็นระเบิด2ลูกพอกลายระเบิด2ลูกแล้วเดี๋ยวมันจะมีลูกที่1กับ2รวมกันแล้วกลายเป็นระเบิดที่3เงี้ยแล้วก็4 5 6ก็ตามมาชีวิตเราก็ไม่จบสิ้นนะเพราะงั้นแล้วการที่เราปฏิบัติได้เข้าถึงสภาวะที่ดีงามหรือไม่เนี่ยก็คือตอนที่เราอยู่ปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องรอจิตสุดท้ายไม่ต้องรอว่า
ลมหายใจสุดท้ายแล้วค่อยไปรู้ว่าเราจะไปยังไงเนี่ยในสภาวะที่เราอยู่ๆกันนี่แหละก็จะเช็คได้ว่าเราอยู่สภาวะไหนอะไรไหนในแต่ละวันของเรานี่แหละของไอ้แตมนี่คือยังอยู่ในระดับตรงนี้แหละโชคลาภโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยเทพๆนี่แหละยอมรับเลยยอมรับเลยนะใจร้อนใจร้อนนะคุณนาจาใช่แรงมาแรงกลับใช่แล้วเราก็จะรู้สึกเสียใจใช่ไหมล่ะเราก็จะรู้สึกเสียใจใช่ไหมล่ะพอทำไปแล้วแต่ว่าแรกๆก็ไม่เสียใจหรอกยิ่งสะใจพอทำแล้วก็จะสะใจเดี๋ยวไอ้ตั้มจะเปิดนี่นะคุณองค์จักรพรรดิเปิดจะจริงๆแล้วอยากจะมีเพลงบรรเลงนะที่เปิดไปพร้อมกันเหล่าถวยเทพทั้งหมดอ่ะก็คือทั้งพระพิฆเนศพระศิวะพระแม่อุมามาพระนารายณ์ที่มันที่ว่าครั้งแรกอ่ะรวมกันแล้วเป็นรวมเทพอ่ะยังหาบรรเลงไม่ได้มาเสียใจที่หลังจริ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 งแต่พอเดี๋ยวนี้พอเราทำใจได้นะคุณอาจารย์นะพอเราทำใจหมายถึงว่าวางสภาวะถูกอะเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจคือเราไม่ต้องร้อยใครมาภาคภูมิใจกับเราอะเราภาคภูมิใจตัวเองเลยว่าอย่างน้อยเราชนะใจตนเองแหละใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ต้องมาคอยให้ใครมาไม่ต้องคอยให้ใครมาชื่นชมอะเราก็ชื่นชมตัวเองอะอาจารย์เชษฐ์อาจารย์เชษฐ์ค่ะโยฮาบารมีเดี๋ยวเซิร์ชหานะคือรวมใช่ไหมรวมเทพใช่ไหมจะละเมิดเขาอีกไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะก็ไม่น่าเนาะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นแบบกลางๆให้คนที่นับถือเทพได้เปิดเนาะให้พิมพ์ว่าอะไรฮะโยฮาบารมีเลยเหรอโยฮาบารมีเนาะโยฮาบารมีโยฮาบารมีรวมใช่ไหมรวมนะรวมทุกเทพเนาะโยฮาบารมีนั่นแหละอยากได้แบบรวมอ่ะคือบางทีบางคนบางท่านก็อยากจะให้เอาพระเทพขึ้นก่อนบางคนก็อยากให้พระศิวะขึ้นก่อนบางคนก็อยากเนี่ยเดี๋ยวบางทีเชิญอยู่ตรงกลางอ่ะเชิญว่าน่าจะรวมเลยพระนารายณ์พระแม่รัศมีพระศิวะพระแม่อุมาแล้วก็พระพิฆเนศเนี่ยรวมมาหมดเลยทีเดียวโยฮาบทสวดโยฮาคณะบารมีบทสวดโยฮาบารมีเหรอคะบทสวดโยฮาสรรเสริญพญานาคเดี๋ยวคณะอยากได้แบบรวมๆอ่ะเอาแบบว่าอันแรกอ่ะรวมก่อนเลยอ่ะรวมแบบรวมเทพอ่ะโยฮาใช่ใช่โยโซโซฮาซอโซนะซอโซนะซอโซหรือชอโชชอโซโซนะโซฮะโซโซฮาบารมีโซฮาบารมีรวมเทพดิใช่ไหมเขียนว่ารวมเทพนี่ขนาดเราไม่ได้ลำนะแค่เราพูดถึงองค์นั้นองค์นี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยนี่ก็ไหลเวียนโซฮาบารมีเนี่ยก็ไหลเวียนหมายถึงว่าร้อนอะวุบวาบวุบวาบวุบวาบเนี่ยลมเย็นนั่นเนี่ยอ๋อเนี่ยเขียนว่าโอ้ตั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสวดโซฮาบารมีเทพมันตั้งชั่วโมงหนึ่งน่ะอาจารย์เชษฐ์ไม่มีแบบสั้นๆหรือ5นาทีนี่พญานาคบูชาพญานาค5นาทีเป็นชั่วโมงนี่นี่ถวายพระแม่กาลีมีเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะใจเย็นนะสรรเสริญอ๋ออันนี้พระแม่ฮาภาคคณะบารมีพ่อแก่สวดใช่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 พอเข้ามาปุ๊บก็เปิดเลยใช่ถูกต้องแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอสิว่าพี่แตมจะเปิดอันไหนไงอ
แม่ธรณีล้างภาคพื้นดินเนาะคุณองค์จักรพรรดิเมืองชีวะได้แก่พื้นโลกเนาะนายเอฟส่งให้พี่แตมเหรอเออขึ้นได้พระพิฆเนศเหรอเออก็นั่นน่ะสิสองคลิปเหรอเอ็มคือแต่ดูก่อนเออใช่นะสิเขาจะละเมิดเขาอีกไหมละเมิดหรือเปล่าใช่จะไม่รู้จะดูตรงไหนดิเปิดไปก่อนอันนี้ป่ะอันนี้หรือเปล่าอาจารย์เชษที่รวมอ่ะต้องบูชาองค์พ่อพิฆเนศก่อนตัวเล็กน้อยบอกไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็ตรงนี้ตรงนี้ป่ะท่านี้ก็ได้บันทึกไว้เลยอันนี้จะมีหน้าพิฆเนศนะอันนี้ใช่ไหมโอ้จุกเลยเนี่ยจะเลอแล้วเนี่ยพลังตีเลยเนี่ยอันนี้เนาะถ้างั้นถ้าอันนี้น่าจะไม่ละเมิดมั้งเพลงเนี้ยเดี๋ยวจะบันทึกไว้เลยคือเข้ามาก็เปิดอันนี้เลยใช่ไหมพอเข้ามาก็เปิดนี้เลยอันนี้เนาะปกสีฟ้าพระพรหมาทั้งสี่ทิศด้วยอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพรหมาพระพรหมาพระพรหมาพระมหาพรหมโลกพรหมจักรพรหมพิฆเนศเท้าอันนี้คือสำหรับไว้ลำได้ด้วยใช่ไหมคะพระพรหมเทวันแห่งมุ่งสงสวรรค์มหาพรหมเหมือนท่านมาพร้อมๆกันอะมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมเนี่ยมีพระศิวะด้วยมีพระคีเนพระพิฆเนศด้วยมีแม่ด้วยใช่ไหมพระแม่รักษีมาตาพระพระนารายด้วยจ้าสาธุศิวลากรสาธุค่ะคืออะไรเนี่ยแปลว่าอะไรคุณองค์จักรพรรดิจะเขียนว่าบารมีพ่อปู่หน้าปกใช่ไหมเห็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยเห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่คิดว่าเป็นบรมครูปู่ฤาษี108ไงอ๋อเนี่ยบารมีพ่อปู่สีฟ้านี่อันนี้ใช่ไหมโอเคนี่คือรวมเทพนะอ
้ะคุณยาวมาๆๆๆคุณยาวมาสวัสดี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 ค่ะจ้าคุณยาวสาธุสาธุสาธุค่ะแต่ตาจะสวยต้องดึกๆกันแหละเนาะแต่ว่าพลังงานพังตาไม่ได้ตัวเองอ่ะหลายเลเยอร์ไงหลายเลเยอร์หลายเลเยอร์แสงสีเสียงช่วยนะคะแสงสีเสียงช่วยเมื่อกี้คุณองค์จักรพรรดิพูดพิมพ์ใหม่ความว่าไงเชิญงงจ้าสาธุสาธุค่ะคุณยาวเนี่ยคลื่นพลังงานที่พาดผ่านนี่ยังอยู่นะเพื่อนๆเข้ามาในนี้เพื่อนๆบางครั้งไอ้แตมอาจจะพูดอะไรไม่ถูกอกถูกใจเพื่อนๆก็ต้องโยนิโสนะคือว่าเราก็ต้องไอ้นี่กันนะแต่ว่าเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยมาเอาพลังงานไปเนี่ยมาเชื่อมพลังงานไปใช้นะเพราะมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอันนี้เป็นบทสวดแล้วเขาไว้ลำได้ด้วยไหมเมื่อกี้พูดเราถามไปแล้วยังนะคือสามารถได้ลำก็ได้ใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยจบอย่างเงี้ยก็จะจบไงเพราะถ้าวันไหนลำแก้บนอ่ะก็จะได้ใช้อันเนี้ยเป็นเพลงต้นแรกเลยใช่ไหมอันนี้ต้นแรกเลยแล้วเราค่อยลำแก้บนเวลาเจ้าภาพค่อยให้ลำแก้บนอ่ะไม่งั้นเชิญจะลำหลายอย่างไงแต่นี่กี่นาอุ้ยแต่นี่มันยาวจิแต่นี่มันยาวดิอาจารย์เชษเป็นชั่วโมงน่ะอันนี้ชั่วโมงครึ่งไงเอาไว้เปิดเข้าดีกว่าเอาไว้เปิดเข้าเอาไว้เปิดเข้าเอาไว้เปิดเข้าแต่เวลาลำน่ะลำมันเมื่อกี้ได้ไหมอันที่เอ็มให้มาอันนี้ไว้เปิดเข้ารายการนะเพราะอันเมื่อกี้ค่ะตอนที่เอ็มเอ็มส่งมาบทสวดโซฮาเปิดจตุโลกบาลครูเทวาอันนั้นน่ะ11นาทีเอ็มเอ็มบอกค้างเลยเนาะเลือกเปิดเป็นตอนๆได้ใช่ไหมคุณอะไรนั่นนี่เดี๋ยวมาเมื่อกี้มีคนมาทักเนี่ยคุณวสนะนะคุณวัชนะสวัสดีครับจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะอ่านชื่อถูกเนาะคุณวัชนะนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณการถูกใจนะเพื่อนโอ้เชิญก็ยิ่งเก่งๆเทคโนโลยีอยู่ด้วยคุณวสันต์คุณวสันต์ครับวสนะวสันต์แต่ว่าเขียนแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณวสันต์จ้าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะดีงามมึนเลยดิตัวเนี้ยมึนพลังอะดิโอ้เนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าเราอยู่ในคือถ้าในโลกุตระเนาะถ้าสวดเพื่อเป็นสมาธิเพื่อเข้าถึงเรียนองค์ธรรมอะยังไงก็ต้องมีภาษาธรรมะหรือภาษาสันสกฤตบาลีเนาะเหมือนกันนะอันเนี้ยในความรู้สึกแต้มนะเนี่ยเหมือนเราเชื่อมเทพเนี่ยก็ต้องใช้เนี่ยก็เรียกบทสวดแบบเนี้ยเหมือนกันคือในบทสวดเขาจะมีมนเขาเรียกว่าอะไรอะ
ตัวเขาเรียกว่าเป็นอินิจี้เชื่อมอยู่แล้วอ่ะเนาะเออแล้วตอนนี้เชื่อมไปกับขึ้นพลังงานอีกนี่คือแบบเหมือนกินไวน์ขวดนึงแล้วตอนเนี้ยวันนี้เหมือนดื่มไวน์ขวดนึงแล้วเนี่ยคุณอาจารย์บอกเหมือนเมาแอลกอฮอล์เลยจริงจังหวะดีด้วยใช่คุณอาจารย์เชษฐ์รู้ว่าสารรู้สารโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเชื่อมเหล่าเทพไม่ต้องให้ดื่มอะไรนะเอเมนบอกหนูก็เป็นจริงไม่ต้องให้ดื่มแอลกอฮอล์นะไม่งั้นเดี๋ยว สติขาดเพราะแค่นี้ก็เมามึนแล้วเนี่ยนี่ก็เมาพลังแล้วเนี่ยเปิดประจำเนาะอาจารย์เชษฐ์เนาะสภาวะของเชยเนี่ยก็คือว่ามาเพียงแค่ลำแล้วก็เชื่อมให้เทพมีความสุขแต่เธอแจมยังไม่รู้หรอกว่าอันไหนจะก่อนจะหลังอันไหนจะต้องเปิดอะไรเงี้ยนั่นไม่ทราบนะเนี่ยเพื่อนๆทุกคนมาช่วยนั่นเนี่ยคุณยาวบอกแม่เก่งๆค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันนะเพราะว่าเป้าหมายของแตมเนี่ยคือช่วยกันกระจอนกระจายขึ้นพลังแล้วก็เป้าหมายของเพื่อนแตมไม่รู้ว่าจะปรารถนาสิ่งใดแต่ว่าแตมก็คือว่าใครเป็นหมอดูร่างทรงได้แตมมีหน้าที่มาช่วยเชื่อมพลังงานแค่นั้นเองนะส่วนเพื่อนๆจะพลังงานนี้ไปทำอะไรก็ตามอัธยาศัยเลย อย่าลืมช่วยรีโพสต์บทที่6นะบทที่6อ่ะเพื่อนๆรีโพสต์เป็นใช่ไหมพอกดแชร์แล้วมันจะมีปุ่มรีโพสต์อยู่ซ้ายมือข้างบนอ่ะกดรีโพสต์แล้วก็พิมพ์อะไรนิดนึงแล้วก็รีโพสต์ออกไปวันละครั้งละครั้งก็ได้นะสร้างบุญช่วยกันหายแตมเนาะแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆในแชร์ให้กับเพื่อนๆใน TikTok นี่แหละเนาะแชร์ใน TikTok เนี่ยวันละ2คน3คนอะไรเงี้ยสร้างบุญกันเป็นกำลังใจให้แตมมาเชื่อมพลังงานด้วยให้สั่นสะเทือนไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาเข้ามาเราลองหลีกเลี่ยงการพิมพ์ตัวเลขเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นผลเพราะว่าก่อนหน้าจะแตมพาทุกคนพิมพ์รอบที่1ที่2ที่3พอตัวเลขอ่ะมันเหมือนกับว่าเราพาเขามันเหมือนเรื่องของเงินทองมันเหมือนเรื่องของการมอมเมาอะไรเงี้ยใน TikTok เขาจะไม่ให้พิมพ์ตัวเลขอย่างบางคนเนี่ยเข้ามาก็ไม่รู้ว่าสายไหนที่เขาชอบพิมพ์3 4 1ใจ5 6 1ใจอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้นะจริงๆแล้วไม่ได้นะแต่เขาอาจจะยังไม่ทราบไงตัวแจมก็ไม่ทราบเหมือนกันแจมก็ให้ทุกคนพิมพ์1 1 2 3ตอนที่ว่าพิมพ์ให้พิมพ์สวดคาถาท่านท้าวเวสสุวรรณให้ทุกคนพิมพ์รอบที่1ที่2ที่3มานั่นแหละจะแต้มก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคราวหน้าแค่พิมพ์เปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวหนังสือแค่นั้นเอง1ก็หอนออึงอนึงไม่เอก1 8ก็สระแอปอปาดอเด็ก8อย่างเงี้ยเสียเวลาพิมพ์กันนิดนึงแต่ว่าเราจะได้ไม่ต้องผูกปิดกั้นไงตอนนี้ช่องแต้มกําลังถูกปิดกั้นอยู่เนี่ยดีนะโชคดีที่ช่องยังไม่ปิวนะนี่เขายังให้เขาเรียกว่าอยู่ในภาคทันเรียกว่าปิดกั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรหมายถึงว่าไม่ได้เสียใจอะไรนะก็เป็นไปตามสภาวะเขาก็ให้เราเรียนรู้แหละทุกอย่างเกิดดับนะบังคับไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องเอาทางธรรมเข้ามาช่วยนะในบางเรื่องเนาะช่วยรีโพสต์คลิปไปเลยแล้วค่ะอุ้ยสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะหมายถึงคลิปเรื่องของพลังใช่ๆพี่แตมปักหมุดไว้ไงปักหมุดไว้บทที่6ข้างบนสุดอ่ะข้างบนสุดตรงกลางอ่ะจะปักหมุดบทที่6เอาไว้เพื่อให้เขามาตามหาบทที่4เพื่อให้เขาตามมาหาบทที่3ที่1ที่2ที่3ที่5ไงเพราะว่าถ้าฟังบทที่1ถ้าฟังบทที่6แล้วก็อยากจะรู้แล้วทำไมมันถึงจะสำเร็จถึงจะร่ำรวยก็ต้องมารู้แล้วว่าหินน่ะคืออะไรอันนี้ทุกคนเข้าใจบทที่1หรือยังถามก่อนทุกคนเข้าใจเรื่องหินกันก่อนหรือยังพอเข้าใจเรื่องหินแล้วก็จะต้องเข้าใจกายพลังของตนเองพอเข้าใจกายพลังของตนเองปุ๊บก็จะเข้าใจว่าทําไมจะต้องมีเครื่องกระตุ้นพลังงานหินคือถ้าเป็นหินอย่างนี้เฉยๆอ่ะเนาะก็คือรีโพสต์เนี่ยรีโพสต์อ่ะก็เหมือนว่าช่วยโพสต์แต่มันจะโพสต์อยู่ใน TikTok นี่แหละรีโพสต์อ่ะนะ
เหมือนกับหินเนี่ยตอนที่เราไปดึงเข้ามาเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเมื่อเนี้ยมันก็จะค่อยๆออกพลังนะถ้าไม่มีคลื่นพลังอันเนี้ยเขาจะค่อยๆออกนะเขาจะค่อยออกปล่อยพลังออกมา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 ถ้าเราอ่ะโทสะแรงๆหรือคือเรามีความลบเยอะๆเนี่ยเราจะรับเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเขาปล่อยพลังออกมาไงแต่ตอนนี้เรามึนกันมากเลยเนี่ยตอนนี้เรามึนกันมากเลยเนี่ยพลังงานขี่ดิจิตอลเนี่ยมึนกันมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยแหละแล้วเนี่ยรู้สึกหน้าแดงมั้ยล่ะเนี่ยเหมือนดื่มไวน์ไว้10ขวดเลยนะคุณอาจารย์เนี่ยหน้าเริ่มสุกเริ่มแดงแล้วเนี่ยคือท่านไม่ได้มาคือท่านไม่ได้มาแค่เดี๋ยวคุณอาจารย์กับคุณอาจารย์เชษได้ชิ้นงานแล้วจะรู้จะรู้ว่าสิ่งที่แตมพูดน่ะมันเรื่องเหนือโลกเหนือความคาดหมายแล้วกันไม่ใช่เหนือโลกถ้าเหนือโลกก็ต้องอรหันต์อันนี้คือเรื่องที่พูดเนี่ยคือเรื่องเหนือความคาดหมายแล้วก็น้ำถ้าจะไปถ้ายังไงจะแตมฝากให้เอาน้ำพลังเชื่อมกับพระแม่ธรณีพระแม่โพธิ์ศพเนาะแล้วก็พระภูมิเจ้าที่แล้วก็ถ้ามีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้มีพระคุณก็เอาให้ท่านก่อนเนาะจะล้างมือล้างเท้าอะไรให้ท่านก็ล้างให้ท่านก่อนอันนี้รบกวนนิดนึงนะอาจารย์เชษกับคุณอาจารย์เพราะว่าพลังงานที่แตมให้ไปเนี่ยตรงๆเลยอ่ะก็คือพลังงานพิเศษที่นั่นอ่ะเขาขอมานะเขาขอมาพูดแล้วปิติเลยเนี่ยพูดแล้วปิติเลยเนี่ยเดี๋ยวทั้งคุณอาจารย์แล้วอาจารย์เชษคือจะไม่พูดเป็นไกด์เนาะพูดเป็นไกด์ก็ไม่หนุกอ่ะพูดเป็นไกด์ก็ไม่หนุกอ่ะเนาะรีโพสต์คือเหมือนช่วยดันคลิปกลับขึ้นมาใหม่เพื่อให้เพื่อนเราเห็นคลิปนั้นในฟีดช่องเออใช่ๆๆก็ใช่แต่ว่าพี่แตมอาจจะรีโพสต์ของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะพี่แตมว่าไม่มีช่องอื่นด้วยทุกคนก็ต้องช่วยกันนิดนึงตรงนี้แหละเพราะว่ามันคือการสร้างบุญนะมันคือการสร้างบุญอย่างนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราคนไหนที่เขาจะเข้าใจเรื่องตอนนี้ตรงนี้ร้อนไปหมดเลยนี่เนี่ยตอนนี้มันร้อนแบบเพื่อนๆ เคยแบบเจอหนุ่มๆ หรือว่าเคยเจอสาวๆคือถ้าผู้หญิงจะเจอหนุ่มๆแล้วถูกใจเนี่ยเนี่ยสภาวะเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยร้อนปุ๊บว่าปุ๊บว่าไปนี่เนี่ยเนี่ยตัวนี้แดงไปหมดแล้วเนี่ยไหลเวียนเนี่ยเลือดไหลเวียนทั้งตัวเนี่ยแล้วเนี่ยหูแบบหูร้อนปุ๊บว่าปุ๊บว่าปุ๊บว่าไปเนี่ยผู้ชายก็เหมือนเจอหนุ่มอ่ะผู้ชายก็เหมือนเจอหนุ่มอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผู้ชายก็เหมือนเจอสาวอ่ะเออร้อนวัวๆๆหน้าแดงหน้าแดงกันน่ะเมาจนใจสั่นเมาพลังเนี่ยเนี่ยเมาที่นี่ไปเมาที่นู่นได้น่ะเปิดที่นี่ไปเมาที่นู่นได้อ่ะนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนโชคดีมากนะที่เราได้มาร่วมทำเรื่องราวแบบนี้กันนะร้อนหน้าร้อนตาร้อนหน้าร้อนตานะตาร้อนใช่ไหมอันนั้นคนละหลังอย่างนะตาร้อนอ่ะอิจฉาตาร้อนไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะจ้าคุณยาวรู้สึกร้อนไหมล่ะตอนเนี้ยพลังงานขี่ดิจิตอลไปพร้อมกับคืนพลังงานหินเนี่ยพลังงานเหล่าถวยเทพเนี่ยรวมเทพอ่ะไปเพราะว่าคือพลังงานหินนี่ร้อนไปสันหลังนู่นนะเนี่ยร้อนข้างหลังเนี่ยร้อนไปเนี่ยร้อนเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นเพราะเอานี้มาด้วยหรือเปล่านี่ไม่ใช่นี่อันนึงวันนี้เอามาด้วยไงจริงๆอยู่ทางนู้นนี่ให้เชื่อมก่อนให้เชื่อมก่อนอ่ะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนี่มีของดีเดี๋ยวมีของดีมาโชว์เรื่อยๆนะมีเยอะของดีเยอะครูบาอาจารย์ให้ไว้แต่เมื่อก่อนไม่เคยรู้คุณค่าหรอกนี่มาโชว์อ่ะเชื่อมเชื่อมจากโอ้ยยังไม่ทันนี่เลยโอ้ยถ้าจะดำเลยก็อย่าว่ากันนะคือพลังงานเยอะมากเนี่ยมาเยอะเลยเนี่ยยางอัมพันจากป่าหิมพานต์ฟังแล้วโยนิโสเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อันนี้มีอยู่ในประคำเทพนะอันนี้จะมีอยู่ในประคำเทพนะเป็นส่วนหนึ่งในประคำเทพนะ
พอเอามาบดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาจะเป็นเหมือนอัญมณีนะคะอันนี้จะเป็นเลือดของพระแม่ลักษมีมาตาคือต้องใช้จะมีคลิปแต่ไม่รู้จำลบไปแล้วยังอันนี้ต้องใช้กล้องพิเศษส่องนะคือตอนมาแรกๆจะมีคลิปให้ดูอยู่คือข้างในจะเป็นเหมือนเส้นเลือดเลยเลือดเทพนะถ้าแต่พูดผิดก็ต้องขออภัยนะมันลืมเรื่องราวไปแล้วไงเรื่องนี้คุยกันไว้นานมากแล้วนะเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าเนี่ยจะเป็นเหมือนอัญมณีเพื่อนเพื่อนเชื่อมพลังนะอันนี้รับรู้ได้ด้วยตนแล้วการจะแต่มันจะพูดบางอย่างผิดแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อมแล้วก็รับรู้ได้ด้วยตนดีกว่ารู้ว่าเป็นยางอัมพันจากป่าหิมพานต์แล้วกันเนาะแต่เชื่อมกับพระแม่ลักษมีมาตายังไงเนี่ยจำไม่ได้เรื่องเนี้ยเอาดีกว่าอาจยกเลิกแล้วกันคำว่าเลือดเนาะอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ข้างในมันมีกระแสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมกับพระแม่ลักษมีมาตาคือเรื่องนี้มันนานมากแล้วไง 3-4 ปีที่แล้วอ่ะที่ได้มานะเพราะว่าทีมงานเนี่ยได้มาจำนวนหนึ่งแล้วก็มาบดรวมกับหินแล้วก็ทำเป็นประคำจะมีหลายๆคนที่จะได้ครอบครองเนี่ยประคำเนี่ยเพื่อนเพื่อนเชื่อมลองเชื่อมพลังดูนะเดี๋ยวพอไปสมาธิหรือว่าคืนนี้อาจจะได้สัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะในนี้นะหาวหาวใช่ไหมอ่ะใช่ไม่หาวก็เลอไม่เลอก็ปิติเนี่ยสภาวะจะเป็นประมาณนี้แหละเราอ่ะเชื่อมเชื่อมนะเพราะไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนไปหาเถอะคำว่ายางอัมพันจากป่าหิมพานต์อ่ะตอนนี้จะจามด้วยเจ้าภาพพูดถึงมั้งเจ้าภาพพูดถึงมั้งเจ้าตังมาให้แล้วมั้งคนจะมาซื้อบ้านจะเต็มแล้วมั้งเอาคุณทานดาราอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วก็ปัจจตังเนาะมีท่านย่าอยู่ด้วยหลังด้วยเหรอคะคุณย่าโมใช่ไหมใช่เฮ้ยจำจะจำอย่างนั้นเนี่ยสงสัยคนจะมาโอนที่กับจำเนี่ยโปรแกรมบอกไว้ก่อนขอจำหน่อยนะ ไม่เห็นเคยจำเลยเนี่ยโอ้ยใครจะมาโอนที่โอนบ้างแต่มาเนี่ยเอามาคุณย่าโมใช่ไหมเคยสร้างไงเคยสร้างองค์ย่าโมพี่แต้มเคยสร้างองค์ย่าโมพลังคือถ้าวางท่านที่เครื่องท่านก็จะมีเป็นข้างล่างขององค์ย่าโมอ่ะจะเป็นคริสตัลวางโครงข่ายพลังคือโดยส่วนใหญ่ที่เขาสร้างองค์คุณย่านี่พูดถึงคุณย่าโมนี่เปล่าคุณย่าโมปกติที่เขาสร้างกันก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นปูนเป็นอะไรปกติใช่ไหมล่ะแต่ว่าของเราเนี่ยคือว่าวางโครงข่ายพลังด้วยคือไหว้คุณย่าโมแล้วได้พลังงานคริสตัลไปด้วยได้พลังงานคริสตัลไปด้วยนะก็สร้างอยู่จำนวนนึงนี่ของคุณทันดาราก็น่าจะมีนะคุณธนราก็น่าจะมี MM ก็น่าจะมีสร้างมาแค่ไม่กี่องค์จะได้มีคนครอบครองอยู่ไม่กี่องค์ไม่กี่คนนะนี่เวลาดีนะ2133นะเป็นเรื่องราวที่ดีงามเนาะสาธุสาธุทุกคนนะเชื่อมกันแหละตอนนี้ละมานยันโมเมนต์ยังมี2มั้ยเนี่ยพี่แต้มเหลือองค์เดียวพระมหาธาลัยลักษมีดลประดามประธานโชคประธานชัยประธานสัมปิตตโชคลาภนาพระสถานแห่งพระมหาธาลัยลักษมีโอมนารายณ์ลักษมีนามนามเฮมีพระคเนศมีพระพิคเนศด้วยหนึ่งองค์เนาะสาธุสาธุสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับเพลงอ่ะเขาจะมีเพลงเป็นล็อกล็อกล็อกกันเนาะเดี๋ยวเราเอามาแบ่งใส่ในแบ่งใส่ใน TikTok นะเดี๋ยวเชื่อมไป
เชื่อมเชื่อมเชื่อมย่าไปเชื่อมบารมีย่าไปก็ได้ไม่เป็นไรแล้วนั่นแหละก็อย่างที่พูดแหละเดี๋ยวถึงเวลาจังหวะขนาดเอ็มไม่ใช่ลูกหลานย่าโมเอ็มมีสององค์เลยที่แจมลูกหลานย่าโมมีองค์เดียวเวลาทำมาแล้วคนก็อยากได้อยากได้เพราะเขารู้ว่าเราทำอะไรเราไม่ทำเยอะทำมาแค่นิดหน่อยจำนวนจำกัดแล้วก็จบไปเงี้ยทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ทำอ่ะทำจำนวนจำกัดไม่ได้ทำมาแบบว่าเอารวยอ่ะทำมาแค่ได้กระจายพลังไปเงี้ยเชื่อมแม่เชื่อมแม่คุณองค์จักรพรรดิเงียบไปเลยใช่ก็อยากทุกอย่างของมาสเตอร์ที่ทำอ่ะที่เป็นชิ้นงานพลังอ่ะก็อยากเก็บไว้นั่นแหละแต่ว่าเวลาคนขอเงี้ยใช่ไหมล่ะคนนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วงี้ไงเราก็อยู่ใกล้มาสเตอร์อยู่แล้วเงี้ยเดี๋ยวก็คงได้มีโอกาสเข้าพองชิ้นงานอะไรอย่างนี้ไงแต่ที่ไหนได้ท่านก็เลิกทำไปตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีก็มีของเก่าๆเชื่อมจิตถึงท่านเนาะใช่ทุกอย่างมีเวลาในตัวใช่ไม่แค่เรานี่เรามาเชื่อมเรื่องเครื่องพลังนี่เราก็โชคดีแล้วนะคุณอาจารย์เนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยที่ได้มาเชื่อมเรื่องนี้เราทุกคนโชคดีกันนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอยู่กันไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองอ่ะว่าเอ้ยที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่พูดเรื่องหลายเรื่องที่แตมพูดเนี่ยบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้อย่างที่พูดเรื่องของความหนุ่มความสาวเนี่ยบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าเพราะทุกคนเชื่อว่าถ้าจะหนุ่มจะสาวต้องกินยาต้องกินอาหารเสริมต้องกินยาต้องกินอาหารเสริมต้องเข้าคลินิกต้องออกกำลังกายแต่ว่าในศาสตร์ของพลังงานหินคริสตัลเนี่ยแค่เชื่อมพลังเนี่ยก็หนุ่มก็สาวได้เอ็มบอกพิมพ์ตัวเลขที่ไหนนะไม่เห็นมีเลยครบเลยมีแต่คนขอไปใช่ไหมพลังงานตั้งใจอย่าสมอ๋อใช่ครบทั้งเจ็ดสีหงพลังใช่ไม่แต่เราก็ได้บุญนะเพราะว่าเครื่องพี่แตมตอนแรกพี่แตมก็สะสมไว้หลายเครื่องพอใครมาปุ๊บเราเห็นว่าเขาสวดมนต์สมาธิภาวนาพี่แตมก็ให้เขาไปจนล่าสุดมาเซอร์ว่าเดี๋ยวมาเซอร์จะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวแตมก็ต้องมาก่อนที่พี่แตมจะมานั่งตรงเนี้ยเมื่อช่วงออกพรรษาปีที่แล้วอ่ะแล้วพี่แตมก็ได้ให้ของเข้าไปมาเซอร์เห็นให้ก็เลยมาเซอร์ว่าเดี๋ยวแตมต้องมาทำเรื่องนี้อีกนะแต่ตอนนั้นพี่แตมยังไม่ได้คิดจะมานั่งตรงนี้นะคือมาเซอร์ท่านเห็นแล้วไงว่าเดี๋ยวพี่แตมต้องมาทำแบบนี้ก็เลยบอกว่าต้องเก็บไว้มั่งนะเพราะเดี๋ยวเวลามาเปิดไลฟ์ก็ต้องใช้เชื่อมคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนั้นก็เถียงอยู่นะว่าไม่ไลฟ์แล้วเถียงไว้ก่อนไงเถียงไว้ก่อนสุดท้ายก็ได้มานั่งแบบนี้คุณลูกแก้วมาเชื่อมนะคุณลูกแก้วนะคุณลูกแก้วอยู่จังหวัดไหนนะเราถามกันแล้วยังบางทีเพื่อนๆก็ต้องบอกกันบ่อยๆนั่นแหละตอนนี้จำได้เนี่ยเขาเอ็มเอ็มเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดไงหลายปีตั้งแต่เฟซบุ๊กเอ็มเอ็มเนี่ยเขาเมื่อก่อนอยู่กาญจนบุรีแล้วตอนนี้ก็มาอยู่เพชรบุรีเนาะแล้วคุณทานดาราตอนแรกอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่ปราจีนบุรีอันนี้เรารู้กันมาก่อนไงคุณลูกแก้วในภูเก็ตเนี่ยเราก็ค่อยๆจำกันนะเราก็ต้องค่อยๆจำกันเนาะในสแตมป์นครราชสีมาแล้วก็คุณนาจาเนี่ยชลบุรีแล้วเมื่อวานน่ะคุณหงยกอ่ะอยู่ลพบุรีเมืองลิงเนี่ยจะจำได้แล้วค่อยๆจำกันไปแล้วก็คุณองค์จักรพรรดิน่ะอุตรดิตถ์แล้วก อาจารย์เชษฐ์เนี่ยที่ไหนอาจารย์เชษฐ์สมุทรสาครใช่ไหมกำลังพาลูกๆสวดมนต์สาธุเอาโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเชื่อมพลังเลยตอนนี้พลังงานแรงมากเพราะว่าเชื่อมมหาเทพทั้ง2ครอบครัวเนี่ยกำลังเชื่อมเนี่ยนี่จริงเชื่อมเลยนี่ใช่ใช่ไหมสมุทรสาครเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันไปกับวัดจุฬามณีไหม
อาจารย์เชษใช่ไหมคือที่แตมต้องถามว่าใช่ไหมใช่ไหมว่าจะแตมเนี่ยไม่ใช่สายนี้แต่ว่าจิตเนี่ยมันเชื่อมไว้ว่าเชื่อมผิดหรือเชื่อมถูกอย่างนี้ไงโซนนั้นไหมวัดจุฬามณีท้าวเวสสุวรรณอะไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณโซนนั้นไหมวัดจุฬามณีจังหวัดอะไรโซนนั้นไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่สมุทรสาครหรือสมุทรสงครามกำลังเป็นไม่ใช่ของตัวเองสมุทรสาครนี่สมุทรสงครามมันไม่ใกล้กันหรือมันใกล้กันไหมสงครามกับสาครเนี่ยมันติดกันไหมเรื่องไงสมุทรสงครามสมุทรสาครนั่นไงก็โซนโซนกันก็โซนโซนกันน่ะกระแสมันโซนโซนกันไงจะไม่ได้แยกจังหวัดเลยติดกันเด้อเนาะเออใช่อาจารย์เจ๊ใช่น้อมท่านท้าวเวสสุวรรณด้วยขอพลังบารมีด้วยนะคะจ้าเชื่อมภูเก็ตเนี่ยมีระดับเทพๆคล้ายๆคุณย่าโมนะคล้ายๆนะกระแสคล้ายๆคุณย่าโมอยู่นะที่ภูเก็ตอ่ะใช่ไหมเรื่องความกล้าหาญเมื่อกี้ตอนต้นไลฟ์ค่ะคุณลูกแก้วพูดเรื่องของการบนเมืองสามย่าเมื่อกี้ตอนต้นไลฟ์ค่ะพูดเรื่องของการบนก็คือวันนี้เนาะจะมีเจ้าภาพมาเล่าเรื่องราวของเทวดา16พระองค์ที่อารักขาหลวงพ่อโสธรนะพระพุทธโสธรหลวงพ่อโสธรที่8ริ้วฉะเชิงเทราแล้วท่านก็แยกแยะให้ฟังเนาะว่าถ้าขอถวายอ่ะไหว้สักการะบูชาเนี่ยทางโลกุตระเนี่ยก็ต้องไหว้เป็นหลวงพ่อองค์พ่อองค์หลวงพ่อเลยแต่ถ้าขอพรน่ะถ้าอยู่ในเลเวลขอพรเนี่ยขอพรหรือว่าบนเนี่ยต้องเชื่อมบารมีเทวดา16องค์16พระองค์แล้วที่เขาจะบนกันเนี่ยเขาจะบนด้วยไข่ต้มนะบางคนก็อาจจะบนไข่ต้มนะบนดอกไม้มาลัยแต่ก็จะจบด้วยการลำนะเพราะจะมีลำด้วยนะจะมีการลำด้วยนะเนี่ยที่ตามได้ลงไปให้ดูเนี่ยนั่นตามนั้นเลยย่ามุกย่าจันที่นี่เนาะเมืองสามย่าย่ามุกย่าจันแล้วย่าอะไรย่าฮะหมายถึงรวมย่าโมด้วยเหรอคะที่พูดนี่คือรวมโคราชกับภูเก็ตเป็นสามย่าใช่ไหมหรือเปล่าคะย่ามุกย่าจันย่ามุกย่าจันที่นี่นะใช่ย่าโมด้วยอ๋อใช่นั่นแหละเชื่อมค่ะอ๋อสามย่าคุณย่าโมด้วยเนาะคุณย่าโมด้วยย่ามุกย่าจันด้วยย่ามุกย่าจันเนาะจ้ะสาธุนะก็น้อมบารมีเนาะน้อมถวายเนาะเชื่อมพลังงานคือทุกคนต้องมาเป็นตัวเชื่อมไงเนี่ยถ้าอยู่จะเชื่อมไปเลยนะโอ้โหจะแต้มก็ไม่อันเดียจะแต้มก็ไม่ได้อภินิหารขนาดนั้นนะคือถ้าจะให้เข้มข้นเนี่ยทุกคนก็ต้องเปิดอย่างเงี้ยมาเชื่อมจะแต้มก็เชื่อมไปเนาะน้อมคืนพลังงานมงคลเนาะแล้วก็น้อมบารมีท่านมาสเตอร์เทพพ่อชมนะท่านกุมารอินเนาะเหล่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนาะพลังงานทั้งหมดที่นี่นะเชื่อมไปที่ย่ามุกย่าจันขอให้คุณย่านะมีความสุขมียานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปรวมถึง เหล่าบริวารของท่านด้วยนะแล้วก็น้อมเชื่อมไปที่บ้านของคุณลูกแก้วด้วยนะทั้งตัวคุณลูกแก้วเองเนาะครอบครัวนะบุตรหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องนะทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะคนที่รักทั้งหมดนะฮะทุกๆพลังงานนะฮะก็ขอให้มีความสุขเนาะแล้วก็มีบุญมีทุกอย่างอ่ะที่ว่าปรารถนานะบารมีเนาะยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ขอให้สำเร็จฉับพันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
ที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็ดีแล้วไงดีแล้วเนาะแต่บางทีอ่ะมันจะขาดกำลังใจไปนิดนึงนะกำลังใจก็เรียกว่าขาดขวัญกำลังใจก็ใช้คลื่นพลังงานนี้แหละเข้าไปเชื่อมนะใช้คลื่นพลังงานนี้เข้าไปเชื่อมเสริมสร้างให้กำลังใจให้เราเข้มข้นขึ้นมาเวลาที่เราขอหรือเรานึกคิดอะไรเนี่ยฟังบทที่1ถึงบทที่6แล้วยังใครที่ว่าเคยขออะไรหรือว่าทำอะไรแล้วรู้สึกเอางี้ดีกว่าตอนนี้ใครรู้สึกขาดกำลังใจอ่ะให้ไปทำความเข้าใจบทที่1และบทที่6แล้วจะเข้าใจเลยและจะรู้สึกว่าตัวเองมีกำลังใจขึ้นมาเลยจากการที่มาเชื่อมขึ้นพลังนี่แหละแต่อยากให้มาเชื่อมด้วยสภาวะที่เข้าใจคือตัวเองต้องเข้าใจด้วยขาดกำลังใจจริงๆใช่ใช่นั่นน่ะคุณลูกแก้วคุณลูกแก้วดู EP 1ถึง EP 7แสตมป์ยังรบกวนไปเลื่อนๆดูนิดนึงเพราะแสตมป์เพิ่งโพสต์เนี่ยวันๆเนี่ยไปดูนิดนึงไปดูแล้วทำความเข้าใจแล้วไม่เข้าใจบทไหนมาถามพี่แตมเพราะว่าทุกคนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มาบอกแล้วทุกคนต้องทำความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วทุกคนเชื่อมพอเชื่อมแนบแน่นแล้วอ่ะแล้วเวลาที่เต็งเชื่อมย่าน่ะเต็งจะเชื่อมย่าอย่างแน่นเลยทุกคนจะเชื่อมเทปแน่นกว่าเดิมแน่นด้วยสภาวะที่ดีนะจะไม่แน่นด้วยสภาวะของกิเลสนะทุกคนจะเชื่อมด้วยสภาวะที่ดีโดยที่เราอ่ะคือสภาวะเราจริงๆอ่ะเรายังเป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็มีติดกิเลสอยู่แล้วแต่เราอ่ะเอาพลังงานตรงเนี้ยไปเชื่อมนึกออกไหมคือบางครั้งอ่ะสมมติเราจะเชื่อมคุณย่าโมอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะเราจะติดกิเลสไปนิดๆไงแต่เราเอาเนี้ยเชื่อมเพราะว่าสภาวะหินสภาวะของคลื่นพลังที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาเป็นสภาวะกลางๆเขาไม่มีอารมณ์นะหินเนี่ยคลื่นพลังงานที่ออกมาเนี่ยไม่มีอารมณ์เพราะงั้นเราต้องใช้บริการเขานะเราต้องใช้คลื่นพลังงานเนี่ยไปใช้บริการเอาไปเชื่อมเนี่ยพอเราพูดว่าเชื่อมปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกทุกคนจะรับรู้ได้ด้วยตนเลยรับรู้ด้วยตัวเองเลยในสภาวะของตัวเองอะใช่นั่นแหละจะรู้อะทุกคนจะรู้ด้วยตนเองได้สภาวะของตนเองแหละแต่เนี้ยแต้พูดเผื่อไว้ไงพูดเผื่อไว้ไงเพราะว่าจำต้องเอาคลิปเนี่ยไปวางที่ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยพูดเผื่อไว้บางคนถ้าไม่ติดกิเลสหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าสภาวะไม่ติดกิเลสเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทสะโมหะโลภะหรือความขาดกำลังใจเนี่ยก็เอาเนี่ยไปเชื่อมเทพเลยเนี่ยใช้คลื่นพลังงานตรงเนี้ยไปเชื่อมเลยอ๋อสละสมบัติใช่ไหมดีสาธุในบุญนะฮะดีเชื่อมพลังหินไปอันนี้ตอนนี้ YouTube หยุดเองนะตอนนี้ YouTube หยุดเองเนี่ย YouTube หยุดเฉยๆเนี่ยไม่ได้มีเหตุอะไรเลย YouTube หยุดเฉยๆไปเลยเนี่ยให้พลังงานขี่ต่อนะพลังงานแรง YouTube ก็สามารถหยุดได้นะเนี่ยก็ทุกคนก็จะรับรู้ได้ด้วยตนแหละเอาขึ้นพลังงานไปช่วยนะฮะแล้วก็เรื่องของความที่สำคัญเนาะที่อาจารย์ชอบพูดเรื่องความหนุ่มความสาวเนี่ยมันมีผลกับการปฏิบัตินะถ้าวันนี้เราปวดหลังปวดเอวเราสภาวะที่มันหงุดหงิดอะไรเงี้ยบางทีเราปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีปวดหลังปวดเอวอย่างนี้นะแต่ถ้าตรงนี้ไปช่วยเนี่ยมันจะนั่งสมาธิได้นิ่งขึ้นสงบขึ้นแล้วก็ยาวนานมากขึ้นถ้าคนไหนชอบปฏิบัตินะคนไหนสวดมนต์เนี่ยก็ดึงพลังงานเนี่ยไปด้วยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่ากำลังของสมาธิดีขึ้นกำลังของสติก็ดีขึ้นกำลังของปัญญาคือทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วค่ะขึ้นเนี้ยจะเข้าไปเสริมทับคือไปส่งเสริมสมมุตินะเนี่ยแต่ตอนนี้พลังเยอะนะเพื่อนๆถ้าคุณแก้วเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าคุณแก้วมีบุญบารมีมาจากเนี่ยมาจากสายโพธิสัตว์เนี่ยถ้าบุญบารมีตรงนี้ดีอยู่แล้วเนี่ยใช้คลื่นพลังงานเนี้ยไปช่วยปุ๊บเนี่ยก็จะดันเลยทุกบารมีที่ดีอยู่แล้วน่ะจะดันเลยสภาวะอะไรที่ไม่ใช่เขาจะกลบเกลี่ยไปหมดเลยเนี่ยคลื่นพลังงานเนี้ยค่ะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะว่าพลังงานของเหล่าเทวเทพฉันก็ชอบคลื่นพลังงานนี้
พราะว่าเป็นคลื่นพลังงานที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์อย่างมนุษย์เนี่ยบางทียังติดอารมณ์ไงยังมีอารมณ์คือยังมีสุขมีทุกข์มีใช่ไม่ใช่มีอะไรเงี้ยยังมีอะไรที่เป็นคู่ๆๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นคลื่นพลังงานกลางๆเหล่าทวยเทพท่านชอบนะท่านชอบนะแล้วถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยมีสภาวะที่ดีด้วยมีสภาวะที่ดีด้วยแล้วเอาคลื่นพลังงานไปด้วยนี่โอ้โหแบบลิงโลดเลยนะพุ่งทะยานเลยนะเดี๋ยวทุกคนก็จะรับรู้ได้ด้วยตนนะเนี่ยเนี่ยคือเรื่องราวแล้วก็วันนึงเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ต้องกินยาอันนี้เพื่อนๆฟังในตามไว้ก่อนนะถ้าเพื่อนๆ เชื่อมคลื่นพลังงานนี้ไว้เนาะคือแต่ถ้าเป็นโรคฉุกเฉินน่ะแล้วต้องแบบผ่าตัดต้องกินยาฆ่าเชื้อเงี้ยโอเคกินไปแต่ถ้าโรคเสื่อมอย่างเงี้ยทุกคนจะดีขึ้นน่ะทุกคนจะสภาวะดีขึ้นแล้วกันถ้าเป็นโรคเสื่อมนะเพราะความแก่ของมนุษย์เนี่ยมันมี2โรคโรคอ่ะมันมี2อย่างนะมันจะมีโรคเสื่อมกับโรคที่ติดเชื้อถ้าโรคติดเชื้อทุกคนก็ต้องกินยาตามหมอแอดมิดฉีดยาผ่าตัดอะไรเนี่ยปกติแต่ถ้าเกี่ยวกับโรคเสื่อมทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆเชื่อมอันนี้ไปอ่ะเพื่อนๆก็จะมันจะช่วยได้แล้วกันขึ้นพลังงานเนี้ยจะช่วยได้โรคเสื่อมต่างๆอ่ะนะลองดูแล้วกันเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะแล้วเนี่ยเวลาเรามาเนี่ยเพื่อนๆเอาเพื่อนถ้าเพื่อนๆขายอะไรก็แล้วแต่เพื่อนก็เอาของที่ขายเนี่ยมาวางเชื่อมพลังแล้วก็น้ำครีมอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็จะบอกเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วเพื่อนๆก็เอามาเชื่อมพลังแล้วเอาไปอาบนะเอาไปเชื่อมกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยได้เลยเนาะจ้ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็จะ4ทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันตอน4ทุ่มเนาะ4ทุ่มนะสัก4ทุ่มเนาะแล้วแยกย้ายกันอีกสักเนี่ยอีกสัก9นาทีเนี่ยแยกย้ายกันดีค่ะดีค่ะทำยังไงจะได้คะได้เรื่องอะไรคะพลังงานเหรอขึ้นพลังเหรอคะคุณหงโยกเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงคุณหงโยกลพบุรีเมืองลิงจำได้แล้วนี่คุณแก้วภูเก็ตนะลูกย่านะย่ามุกย่าจันค่อยๆจำกันไปนะเพราะว่าเราก็ค่อยๆรู้จักกันไปค่อยๆจำกันไปนะอันนี้ทำไงจะได้คืออะไรคะคืออันไหนเป้าหมายของแตมตอนแรกเลยนะเป้าหมายของแตมตอนแรกเลยที่แตมได้เครื่องมาแต่ไม่ใช่เครื่องใหญ่แบบนี้นะตอนแรกเลยอ่ะได้เครื่องพลังมาเครื่องเล็กเครื่องพันเท่าสั่นสะเทือนตอนนั้นคือสั่นสะเทือนแบบจะสื่อกับพลังงานใช่ไหมคะสื่อได้เลยตอนนี้สื่อได้เลยเชื่อมเลยกำหนดสมาธิเชื่อมเลยค่ะเข้าตาที่3ก็ได้เข้าฝ่ามือก็ได้แต่จริงอ่ะพลังงานเนี่ยเขาเรียกว่า absorption หรือว่าดูดซึมหรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าตัวเราเนี่ยเขาเข้าไปทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยอย่างมานั่งเงี้ยนั่งหน้าไลท์เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเชื่อมไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานขีดดิจิตอลไงเนี่ยจึงว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยไปที่โปรไฟล์ตามแล้วไปเลื่อนหาบทที่1ถึงบทที่6บทที่7แล้วจะรู้ว่าหินเนี่ยทำงานแบบไหนร่างกายของเราอ่ะทำงานแบบไหนแล้วเครื่องพลังอ่ะปล่อยขึ้นพลังยังไงแล้วเราจะใช้ยังไงเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่แตมพูดเอาไว้หมดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยหินเนี่ยเข้าหาเราแล้วนะเพราะว่าเป็นพลังงานเนี่ยขี่กับดิจิตอลไปเนี่ยเข้าไปจะรู้สึกร้อนวูบวาบรู้สึกยิบยับยุบยิบหรือรู้สึกหาวรู้สึกมึนตึงหรืออะไรเงี้ยสภาวะเนี่ยก็คือพลังงานเนี่ยไปหาเราแล้วนะพลังงานเนี่ยเชื่อมไปที่เราแล้วนะแต่ว่าบางทีบอกว่าให้ใช้ฝ่ามือเนี่ยเพราะว่าที่จะสัมผัสได้เนี่ยก็คือฝ่ามือหรือไม่ก็ตรงลิ้นปี่หรือไม่ก็ที่ตาที่3หรือไม่ก็กำหนดเชื่อมที่ศีรษะแล้วแต่ว่าใครจะมีจุดสัมผัสตรงไหนที่ว่าเป็นเด่นๆของตนเองสะดือก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าสะดวกอ่ะคือคนเราไม่เหมือนกันนะบางทีก็อาจจะลิ้นปี่บางคนก็จะสะดือก็ได้อย่างบางคนโทษนะ
บางคนเขาเวลาเขารักษาโรคเขาใช้ฝ่าเท้าในการรักษาเห็นไหมเขาเอามือรับพลังแต่ว่าใช้ฝ่าเท้าในการเหยียบเส้นหรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครสะดวกตอนไหนนะเอา MM เอาคลิปเดียวเลย MM เธอเอาคลิปเดียวเลยคือบทที่6ที่อยู่ข้างบนน่ะเอาแค่คลิปเดียวเลยในความรู้สึกพี่นะคือเอาแค่คลิปเดียวแล้วให้เขาเห็นแค่คลิปเดียวแต่ถ้าเธอจะสะดวกหลายคลิปก็ได้แล้วแต่พี่ว่าเอาคลิปเดียวเลยให้เขาเห็นบทที่6เพราะว่าบทที่6อ่ะพี่จะพูดถึงหลายบทไงพอเขาเห็นบทที่6เขาก็จะมา5มา4มา3มา2มา1พอบทที่6ก็อยากมาดูบทที่1แต่ก็แล้วแต่นะตามจิตตามจิตก็อนุโมทนาสาธุทำเรียบร้อยแล้วโอเคได้ก็เพื่อนๆชะตามาเชื่อมพลังงานให้เพื่อนๆฟรีๆเนี่ยเพื่อนๆช่วยกันสร้างบุญก็คือการช่วยกดรีโพสต์กดรีโพสต์ก็คือจะตามจะมีคลิปที่ว่าคนเข้าดูเยอะๆน่ะก็คือคลิปที่บทที่6ที่อยู่ข้างบนสุดตรงกลางอยู่บนสุดตรงกลางเพื่อนๆกดแชร์พอกดแชร์ปุ๊บมันจะขึ้นคำว่ารีโพสต์เพื่อนๆก็กดรีโพสต์พอกดรีโพสต์มันจะให้เขียนคอมเมนต์นิดนึงเนาะเพื่อนๆพิมพ์ว่าสาธุบุญอนุโมทนาบุญอะไรก็ได้แล้วก็จะขึ้นชื่อเราด้วยนะก็เหมือนสร้างบุญคู่กันไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปใน TikTok นั่นแหละก็นึกได้ตอนไหนก็ช่วยกันรีโพสต์ก็คือสร้างบุญกันวันละนิดหน่อยละนิดหน่อยกันไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้านะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆอ่ะมีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปล่อยไปอ่ะแล้วคนที่เขาเห็นอ่ะแล้วเขาป่วยอยู่อ่ะแล้วเขาป่วยอยู่แล้วเขายังรักษาตัวเองไม่หายน่ะหรือว่าเขาอ่ะกำลังมีโทสะโมหะโลภะหรือเขามีความทุกข์ทางใจอยู่อ่ะแล้วเขาเห็นเครื่องเนี้ยโดยอัตโนมัติอ่ะแล้วจิตของเขาเชื่อมปั้งเนี่ยแล้วสภาวะเขาดีเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าง่ายๆน่ะเออเรื่องที่เรามาพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะเพราะว่าเธอก็หยุดตรงนี้ไปอ่ะ3-4 ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งใจจริงๆอ่ะตั้งใจอยากจะมาเชื่อมกลางวันด้วยนะแต่ว่าจังหวะเวลาถ้าพรุ่งนี้ว่างๆก่อนเที่ยงๆแต่ว่าจะมาเชื่อมอีกนะถ้าว่างๆนะเพื่อนว่างก็เชื่อมอย่างคุณนาจามีเพื่อนที่ว่าใจร้อนเนี่ยเวลาเนี่ยก็มาเชื่อมสักแป๊บนึง5-10 นาทีแล้วก็ออกไปก็เชื่อมแล้วเวลาเชื่อมเนี่ยคือเราเปิดปุ๊บมันก็เชื่อมเราอยู่แล้วเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็เชื่อมเราอัตโนมัติแล้วเราก็จะรู้สึกอยู่แล้วบางทีจุกแน่นเสียดอย่างเงี้ยตรงลิ้นปี่เนี่ยแล้วกำหนดหมุนพลังแล้วก็บางทีก็เข้าตาที่3ฝ่ามือหรือไม่ก็สะดืออะไรเนี่ยแล้วแต่ว่าจุดสัมผัสของใครก็ไม่เหมือนกันเนาะคุณแก้วเนาะเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะแล้วก็เชื่อมก็กำหนดอะทุกอย่างคือพลังงานไงก็จิตเราก็คือพลังงานขึ้นพลังงานนี่ก็คือพลังงานแล้วก็กำหนดเชื่อมไปเราจะเชื่อมให้ใครแล้วก็เชื่อมไปเนี่ยเราเห็นใครที่เขาโทสะแรงแรงเราเห็นใครโทสะแรงแรงเราเห็นใครที่เขากำลังโมโหคนหงุดหงิดอะไรเงี้ยสร้างบุญง่ายๆเลยเนี่ยเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเปิดไลฟ์สดๆเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าที่ว่าเราดูกับคลิปไงแต่เราก็คงไม่ได้มาเปิดไลฟ์สดๆได้24 ชั่วโมงหรอกใช่ไหมเราก็คือต้องโพสต์คลิปไปก่อนพอเขาโป๊ะเช๊ปุ๊บอ่ะคือคนคนนั้นอ่ะจิตเขาโป๊ะเช๊จิตนะสภาวะจิตเขาเชื่อมอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันสดๆเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเจอกันหรอกจริงไหมล่ะเพราะแต้มก็คงไม่ได้แบบว่าเราคงจะไม่ได้เข้ามากันโดยรูปลักษณ์ของแต้มหรอกโดยทุกคนอ่ะทุกคนเข้ามาด้วยคลื่นพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งบางทีเราก็จะอธิบายกันอ่ะก็ใช้จิตอธิบายกันนะEP 6เนาะ EP 6ใช่แชร์และบันทึกโอเคสาธุในบุญค่ะสาธุค่ะใช่แล้วคุณลูกแก้วไปฟัง EP 1ด้วยนะคะแล้วเมื่อคืนอ่ะชะตามก็โพสต์ EP 7ไว้แล้วโพสต์ EP 7ไว้นะเพราะว่าเป็นบุญนะฮะทุกคนเดี๋ยวเพราะว่าตอนที่แตมได้เครื่องพันเท่ามานี่โหยบ้านชะตามนี่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหมดเลยนะจากเนี่ยจากที่ตัวเองกับลูกเนี่ยจะมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเลยเนาะเมื่อก่อนนะเพราะสภาวะเราก็ไม่ได้ไงแล้วเราก็ชอบมีเรื่องทะเลาะกันกับลูกกับคนที่รักกับครอบครัวเนี่ยจะมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเลยแต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่มีแล้วไงทุกอย่างอะสภาวะของเราจะดีขึ้นคือบารมีของคนเรามันไม่เท่ากันนะทุกคนบางคนเกิดมาเขาไม่ต้องทะเลาะกันนะเขาอยู่กันอย่างมีความสุขไงแต่ว่าของแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนอาจารย์เกอร์เนาะใช่ไหมคะอาจารย์พูดเรียกถูกไหมนี่สาธุชัย
ชัยยะมหาบารมีจ้าสาธุสาธุสาธุค่ะอาจารย์เกอร์เนาะใช่ไหมที่จะเรียกถูกไหมอ่ะสาธุสาธุค่ะอาจารย์อาจารย์เชงบอกผมไม่เคยดูไลฟ์สดใครจริงอะนะโอ้นี่พูดให้ดีใจได้กำลังใจนะนี่กำลังใจนะนี่เพราะที่มานี่คือมาด้วยกำลังใจล้วนๆเลยนะเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ทั้งหลายจริงเพราะว่าเราก็แก่แล้วนะแล้วเราก็อยากจะเข้าสวนนะแต่โดยเนี่ยพอพูดไปเดี๋ยวคนที่ไม่เข้าใจก็จะหาว่าเราขี้โม้ขี้โม้ไงจะแตมออกมาจากสภาวะที่จะสวดมนต์ภาวนาในสวนเนี่ยโดยการขุดออกมานะคือเขาต้องขุดออกมาจากสภาวะนั้นนะเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าโพสต์คลิปที่ว่าตัดผมสกินเฮดจะว่าจะโพสต์แล้วแหละแต่ว่าก็เลยปิดไงเขินนะเขินจ้าอาจารย์เกอร์อ่านนะคนยังไม่เหมือนกันเลยก็นิ้วก็ยังไม่เหมือนกันใช่คุณลูกแก้วบอกสาธุค่ะอาจารย์บอกคุณอาจารย์บอกนะจ๊ะก็ไม่เคยดูไลฟ์สดใครได้นานขนาดนี้จริงเพราะว่าทุกคนไม่ได้มาดูเชอร์แตมไงผมบอกคุณเอ็มเนาะเมื่อวานผมไม่เคยดูใครจริงสาธุค่ะบุญบารมีไม่เหมือนกันแต่ละคนใช่ค่ะอาจารย์เกอร์นะคะเห็นไลฟ์พี่บ่อยแต่ไม่ได้เข้ามาดูเนาะสาธุค่ะของเจ้าแตมเนี่ยไม่ได้มาเพื่อคือมันเป็นเรื่องราวเนาะคุณแก้วบอกแก้วปู่พามาปู่เวทเนาะปู่เวทหรือว่าปู่ร้อยแปดปู่เวทป่ะพอได้เข้ามาอยู่นานเลยจริงเพราะว่าทุกคนจะเข้าถึงสภาวะแหละทุกคนจะเข้าใจแหละว่าชะตาไม่ได้มานั่งแบบคือโดยความรู้ของชะตาเนี่ยทุกอย่างมันก็สเน็กฟิตนะแต่มาด้วยแบบพลวัตปัจจัยน่ะมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเหมือนกับว่าเวลาเพื่อนๆมาเนี่ยเพื่อนๆก็มีบุญบารมีของเพื่อนๆแหละเพื่อนๆก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่แต้มมานั่งทำเนี่ยบางทีก็มองทะลุคำพูดแต้มไปอ่ะมองทะลุรูปน้ำนี้ไปอ่ะแต่ก็จะไปเข้าใจเรื่องราวของพลังงานหินเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนก็ดูแล้วใช่ไหมอย่างนาจาเนี่ยก็ไปเลื่อนดู EP 1 2 3ของพี่แต้มแล้วใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมว่ามันคืออะไรยังไงเรื่องหินเรื่องเครื่องพลังอ่ะตอนที่ได้เครื่องค่ะอาจารย์เกอร์ตอนที่ได้เครื่องพลังพันเท่านะอันนี้ล้านเท่านะล้านเท่า2ล้านเท่านะตอนได้พันเท่ามานะอู้สั่นสะเทือนดีท็อกนะคือโอ้ยถ่ายท้องแล้วแบบจะแต่มีโรคอยู่โรคนึงในตัวเองคือโรคปวดหลังแล้วโรคปวดหลังกำเริบเลยพอได้เครื่องมาปุ๊บในโรคปวดหลังกำเริบเลยกำเริบแล้วก็เหมือนตายเลยขิดแน่ฉันต้องขิดแน่ฉันตายแน่แบบจะสั่งเสียเลยนะตอนนั้นน่ะแบบนั้นแต่น่าจะสั่งเสียเลยนะเพราะว่าคือแบบว่าพอได้คืนพลังงานมาแล้วเขาดีท็อกทั้งอารมณ์หมูระเบิดเถิดเทิงตอนนั้นน่ะเป็นการทะเลาะกันยิ่งใหญ่เลยอ่ะคือเหมือนเขาจะล้างแล้วไงเขาจะล้างให้แล้วเนี่ยพอเราทะเลาะอะไรกันครั้งยิ่งใหญ่ปุ๊บคราวนี้ไม่มีเรื่องทะเลาะเลยแล้วพอป่วยครั้งนั้นปุ๊บแล้วไม่ได้ป่วยอีกเลยเนี่ยแล้วก็คือว่าเขาดีท็อกเนาะแล้วจากที่ไม่เคยสวดมนต์เขาก็พาสวดมนต์จากที่ไม่เคยโยคะเขาก็พาโยคะจากหลังเนาะพอเราแก่แล้วเนี่ยหลังอะมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะหลังที่แตมจะเป็นเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะรดน้ำต้นไม้ปุ๊บมันดีดอย่างนี้รู้สึกตัวเลยว่ามันดีดเงี้ยแล้วกลายเป็นหลังแบบนี้เลยยืนได้เหมือนนางสาวไทยเหมือนเดิมเลยคือเมื่อก่อนแตมเป็นสาวๆก็ชอบประกวดนางงามไงประกวดนางนพมาศหลานสาวยะโมนี่คือติด1 ใน 10หลานสาวยะโมตอนสาวๆก็ติด1 ใน 10นะติด1 ใน 10นะแล้วก็กลับมาหลังแบบสวยงามได้อีกครั้งนึงอะวันนี้แสดงพูดแล้วอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่แสดงพูดเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเข้ามาเชื่อมคืนพลังแล้วเดี๋ยวนาจาได้ชิ้นงานพลังอาจารย์เชษได้ชิ้นงานพลังแล้วจะเข้าใจสิ่งที่แสดงพูดมากขึ้นว่าที่แสดงมาพูดอ่ะจะไม่ได้มาขี้โม้เนี่ย YouTube เปิดเองจะแต่ไม่ได้ยื่นมือไปไหนนะอยู่ YouTube อยู่นู่นนะ YouTube เปิดเอง YouTube ปิดเอง YouTube เปิดเองค่อยๆอ่านแป๊บนึง
คุณแก้วปู่พามาเนาะพอได้เข้ามาอยู่นานนะคุณอาจารย์นะหนุมานหนุมานอยากเข้ามาจริงเข้าใจมากค่ะสาธุสาธุค่ะผมเชื่อว่าไม่มีอะไรบังเอิญอันนี้อันนี้ค่ะจ้ะอย่าเพิ่งเร่งใช่คือMM บอกว่าเมื่อก่อนเข้ามาฟังพี่เชอเล่าเรื่องพลังใช่ MM ก็ไม่รู้เรื่องเมื่อก่อนน่ะแต่คนเนี้ย MM กับพี่เนี่ยมาในเลเวลที่เหมือนติดลบไงแต่คนเนี้ยเรามารอบเนี้ยเรามาเจอคนที่เขามาสภาวะดีกันแล้วไงเนี่ยระดับอาจารย์เนี่ยที่เขาเป็นระดับจิตวิญญาณสวดมนต์ภาวนามาก่อนแต่อย่างพี่เนี่ยมาแบบสภาวะติดลบเลยไงเข้าใจมั้ยคือมาจากที่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มาจากสภาวะที่ปิดๆเวียงๆเงี้ยนึกออกป่ะหยิ่งยะโสโอหังโทสะอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วกว่าเราจะมาเข้าเลเวลนี้ได้เนี่ยเขาต้องปรับจูนให้เรามันอยู่ตรงนี้ก่อนตอนที่เราอยู่ตรงเนี้ยสภาวะพี่แตงก็ยังโลภอยู่ใช่มั้ยแล้วก็โทสะโมหะเนี่ยมันยังมาอยู่ความไม่รู้อะไรยังเยอะแยะไปหมดเลยไงแล้วกว่าเราจะก้าวตรงนี้มาได้แล้วมาถึงสภาวะตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลากันนานนิดนึงไงแต่มาครั้งเนี้ยอย่างน้อยเนี่ย เหล่าทวยเทพเนี่ยท่านก็เมตตาให้เราเนี่ยที่เขาเรียกให้พี่แต่มาทำหน้าที่นี้ครั้งนึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังเนี่ยเรียกลูกหลานเข้ามานี่ไงท่านก็เรียกลูกหลานท่านมาเนี่ยคือคนที่มีปัญญาทางธรรมมาแล้วเนี่ยคือคนที่มีปัญญาเชิงเขาเรียกว่าอะไรเดียวปัญญาเชิงจิตวิญญาณอะเขาก็จะเข้าใจเราง่ายเราก็จะไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราไปเจอคนที่แบบในระดับที่แบบว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องเครื่องเฉพาะที่จะไปรวยอย่างเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็คือก็จะไม่ได้ก็จะยากไงแต่ถ้าเรียนรู้เรื่องนี้ในระดับจิตวิญญาณในระดับเทพอะแล้วเข้าใจว่าเรื่องรวยน่ะมันจะมาตามที่หลังน่ะหรือว่ามันจะมาตามบุญบารมีเนี่ยอันเนี้ยใช่เลยแต่ถ้ามาเชื่อมเครื่องนี้เพื่อหวังรวยโดยตรงเนี่ยคนนั้นอาจจะช้าแต่ถ้ามาเพื่อปรารถนาว่าจะเอาเครื่องนี้ส่งต่อเข้าใจคีย์นะส่งต่อช่วยเหลือผู้คนและจะส่งผลให้ตัวเองอ่ะมีคลื่นอินิจี้ที่ดีและจะสำเร็จในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้คือทำเรื่องอะไรมันก็จะเด่นไปเรื่องนั้นมันเรื่องนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องนั้นแต่เรามาช่วยกันเรื่องนี้ไงแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราผิดพลาดตรงที่ว่าพี่เราอ่ะพี่ตามอ่ะทั้งโทสะโมหะโลภะโอ้ยเต็มแน่นไปหมดไงมันก็เลยไม่ได้ไงแล้วอย่างมาตัวนี้พี่แต่ไม่ได้มาหวังกำไรตรงนี้มันไม่มีกำไรตรงนี้อยู่แล้วแต่เราคิดว่าบุญตรงนี้มันจะส่งเสริมเกื้อหนุนในการใช้ชีวิตออฟไลน์ของเราแค่นั้นเองเป็นบุญซึ่งกันและกันแค่นั้นเองเกื้อกันน่ะเนาะเดี๋ยวจะพูดว่าเฮ้ยมาทำไม่หวังอะไรเลยมันก็ไม่ใช่เพราะนี่คือการสร้างบุญไงที่เรามาเนี่ยคือการสร้างบุญตอนนี้ขอให้ช่วยคนสำเร็จใช่คือถ้าเขาฟังนะคุณแก้วถ้าเขาฟัง EP 1จนถึง EP 7เข้าใจปุ๊บเนี่ยแล้วเขามาเชื่อมเนี่ยมันจะโป้เชฟแบบนั้นเลยอ่ะมันจะโป้เชฟแบบนั้นเลยบททดสอบของชีตมันเยอะจะผ่านได้ไม่ได้อยู่ที่เราใช่ค่ะใช่ MM ก็อาจารย์เกอร์นะฮะMM บอกใช่ๆไปไหว้ย่าไปไหว้ย่าโมบ่อยเหรอเนี่ยก็เป็นกระแสย่าด้วยนะที่เชื่อมมาเนี่ยดีนะคะดีท็อกนะตอนแรกมันจะล้างอารมณ์ก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคือตอนนี้คืนพลังเยอะแล้วแล้วเราเป็นตัวเชื่อมนี่เราก็สภาวะตรงนั้นเราก็ผ่านมาแล้วไงตรงนั้นเนี่ยคือตอนนั้นที่มันดีท็อกอะไรเยอะมันเป็นเพราะว่าตัวคนพาจัดด้วยไงตอนนั้นสภาวะพี่เป็นแบบนั้นด้วยไงเองเป็นสะพานบุญคราวนี้สะพานบุญเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินนะคือไม่ใช่เมื่อก่อนสะพานบุญรูปแบบอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินแต่สะพานบุญในการเชื่อมพลังนะยุคนี้ก็คือการช่วยกันแชร์บทที่6ที่แตมวางไว้ข้างบนแล้วให้เขามาอ่านบทที่1 EP 1จนถึง EP 7ให้เขาเข้าใจว่าหินปล่อยพลังยังไงแล้วตัวเราอ่ะมีกายพลังยังไงมีช่องว่างยังไงแล้วเชื่อมยังไงแล้วเชื่อมเทพยังไงขอพรยังไงถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ทุกคนจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยคืออย่างนี้นะทุกคนจะเคยนะที่เขาจะสอนว่าตกปลาให้กินกับสอนตกปลาเนี่ยวันนี้สิ่งที่ตังกำลังมาเนี่ยคือสอนให้คนตกปลาเองนะให้ทุกคนรู้จักวิธีการตกปลาเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่อะแต่เราแชร์
แชร์วิธีการตกปลาให้เขาดูว่าเนี่ยตกปลาแบบนี้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 นะแล้วไม่ต้องใช้เงินไงของเราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินพอทุกคนแชร์ EP 6ปุ๊บเขาก็สงสัยแล้วทำไมต้องเอาหินมาหรือว่าไม่ต้องเอาหินมาแล้วหินมันคืออะไรแล้วกายพลังคืออะไรแล้วคลื่นที่ปล่อยออกมามันปล่อยยังไงแล้วเราจะไปเชื่อมกับพลังงานเหล่าทวยเทพยังไงแล้วเราจะขอพรยังไงแล้วบารมีของเราเลเวลแบบไหนอะไรไงมันจะรอได้คอยได้แล้วเวลาเราโทสะมันเกิดเราจะเชื่อมพลังงานหินไปยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ใครมาเชื่อมเนี่ยพยายามทําสภาวะให้มันเป็นบันเทิงเอาไว้อ่ะสร้างความบันเทิงบันเทิงความสุขสนุกเอาไว้ถ้าเรายังอยู่ในโลกียะนะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆยังอยู่ในโลกียะและชอบความมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยสร้างความบันเทิงเอาไว้เพราะว่าคลื่นเนี่ยเค้าเป็นคลื่นที่ไม่มีอารมณ์และเค้ามีหน้าที่ส่งเสริมพละไอ้อารมณ์บวกๆของเราคือถ้าเมื่อไหร่เรามีความสุขสนุกสนานเค้าก็ดันๆๆๆๆเลยแต่เมื่อไหร่เรามีความทุกข์เนี่ยให้ไวอ่ะคือกลับตัวกลับเนื้อกลับตัวกลับสภาวะให้ไวเขาจะช่วยกลบ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 มันยังไม่ไปไหนอ่ะมันยังนอนเนื่องแหละแต่ว่าพอเรามีความสุขอ่ะเขาจะดันสุขให้ชัด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 สภาวะที่ไม่ใช่เราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะอย่าให้เขาทำงานฝ่ายเดียวนะอย่างเหมือนคุณอาจารย์ว่าเจอเพื่อนลบมาเงี้ยแล้วรีบวางเงี้ยเนี่ยเสร็จปุ๊บอ่ะพอเราวางปุ๊บหินก็ไปส่งเสริมสภาวะวางเราเลยเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยคีมอยู่แค่เนี้ยแต่ตอนนั้นน่ะเชตแตมก็ไม่เข้าใจไงเพื่อนๆเข้าใจไหมเพราะปัญญามันไม่เกิดไงปัญญาเนี่ยมันก็ไม่เกิดไงมันก็ผิดที่เราไงเนี่ยพูดแล้วก็พูดแล้วนี่เชื่อมแม่ๆเลยเนี่ยโหยถึงทำให้หลายๆคนช้าไงมันก็คือที่เราด้วยนะเพื่อนเชอแตมกำลังทำเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แต่มันปัญญามันมาช้าเพื่อนๆต้องให้กำลังใจเชอแตมนะเพื่อนๆต้องให้กำลังใจเชอแตมนะเพราะสิ่งที่เชอแตมทำเนี่ยเดี๋ยวอ่านนะเดี๋ยวอ่านเม้นท์อย่าเพิ่งออกไปนะทุกคนอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวอ่านทุกเม้นท์เลยเนี่ยกำลังสไลด์อยู่เนี่ยไม่ให้มันสไลด์กำลังล็อกมันไว้เพื่อนๆรู้ไหมว่าสิ่งที่เชอแตมทำเนี่ยมันคือเรากำลังจะเปลี่ยนพลังงานของประเทศไทยนะรู้ป่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนพลังประเทศไทยนะถ้าครูบาอาจารย์อ่ะท่านบอกไว้ว่าถ้าประเทศไทยอ่ะมีโสดาบันประมาณสัก50ท่านเนี่ยพลังงานจะเปลี่ยนแต่มันจะเป็นไปได้ไหมล่ะในสภาวะแบบนี้มันไม่ได้ไงถึงต้องมีเครื่องอันเนี้ยออกมาช่วยทุกๆคนเนี่ยออกมาช่วยหมอดูออกมาช่วยร่างทรงออกมาช่วยผู้ที่ปฏิบัติดีออกมาช่วยผู้ที่มีบุญบารมีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยมีบุญบารมีที่ปฏิบัติมาดีกันแล้วแล้วพลังงานเนี่ยไปช่วยจากที่ทุกคนน่ะมาจะเต็มร้อยเนี่ยแล้วเนี่ยไปดันน่ะล้านเท่าเนี่ยพลังงานล้านเท่านั้นนี่แล้วเพื่อนๆจะได้ช่วยเหลือผู้คนโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆต้องใช้ใช่ไหมเพื่อนๆต้องเติมน้ำมันบางคนอาจจะต้องมีงวดบ้านงวดรถบางคนจะต้องมีเงินทองอย่างเงี้ยบุญบารมีอันนี้แหละเพื่อเมื่อบารมีเพื่อนๆเต็มแล้วเนี่ยเต็มเนี่ยจากการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยความโลกเขาเรียกว่าความสมดุลทางโลกอ่ะเพื่อนๆจะสมดุลตามนั้นเลยเพราะตัวแตมเองเนี่ยได้อะไรหลากหลายเรื่องราวมาจากการที่แตมเชื่อมท่านกุมารอินนะเพราะงั้นแล้วมาตรงเนี้ยพอเราไม่มีสภาวะของความโลภของเราเนี่ยเราเข้าใจบารมีเราแล้วเนี่ยเรามาเราจะมองเลยว่าเราได้อะไรมากแล้วที่เขาให้เนี่ยเขาให้เรามากแล้วไงเออเขาให้เรามากแล้วไงแล้วสภาวะเมื่อกี้ปัญญามันเพิ่งเปิดนะเข้าใจไหมคือถ้าก่อน3ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเชอเข้าใจสภาวะแบบเนี้ยงานแต่มันก็จบไปตั้งแต่3ปีที่แล้วนะการที่กระจายขึ้นเนี่ยมันจบตั้งแต่3ปีแล้วนะแต่ปัญญามันไม่เกิดไงเพื่อนๆมันไม่ใช่ง่ายนะปัญญาทางธรรมเนี่ยปัญญาที่จะช่วยเหลือผู้คนมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะเพราะว่าเชิญน่ะมันมีจริตของความโทสะโมหะโลภะจริตของความหยิ่งยัดโสเนี่ยมันติดกระแสมาไงเออนี่เนี่ยเรื่องราวนะคุณอาจารย์เกอร์นะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติใช่ๆทุกๆวันนี่น่ะนะสร้างบุญเนาะสร้างบุญนะสะพานบุญนะสาธุสาธุนะสภาวะจิตเข้าขั้นถึงพลัง
พลังงานบางอย่างได้สาธุสาธุค่ะอาจารย์เกอร์นะพี่พิมพ์พี่พิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกตามโปรไฟล์นะคะเด้งหายไปแล้วเนี่ยเด้งเด้งไปหมดแล้วน่ะอ่านได้สุดท้ายนะธรรมะได้ต้องหลักการธรรมชาติได้ค่ะอาจารย์เกอร์รอรับปากคำจะช่วยเพื่อนร่วมโลกอีกนะอีกแรงใช่ใช่ใช่ใครทำใครได้เรื่องบารมีเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงให้รีบสร้างซึ่งคุณงามความดีเนาะอาจารย์เกอร์ใช่ใช่ใช่ให้สละหมดเลยค่ะสาธุสาธุใช่คือมันต้องสละในสภาวะไงเมื่อก่อนเนี่ยอย่างนี้นะคุณลูกแก้วคือเชตัมเนี่ยเป็นเหมือนว่าเชตัมมาชอบทำบุญเอาหน้าในความเป็นตัวเองนะคือถ้าทำช่วยเหลือใครเนี่ยมันต้องประกาศแล้วก็ต้องมีใบประกาศแล้วก็ต้องเรียกชื่ออย่างเงี้ยในสภาวะตอนนั้นเป็นแบบนี้ณตอนนั้นจะเป็นแบบนี้คือในตอนนั้นเป็นแบบนี้คือกว่ามันจะก้าวมาอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยโอ้มันเนี่ยแหละคำว่าบุญบารมีเนี่ยเนี่ยเหมือนอาจารย์เกอร์พูดเนี่ยวันนี้จะแต้มก้าวข้ามผ่านความเลวร้ายของตัวเองมาได้ในสภาวะที่ไม่ใช่ของตัวเองมาได้เนี่ยจะแต้มต้องให้เครดิตเครื่องนี้เนาะเพราะว่าเครื่องนี้สร้างขึ้นมาจะแต้มเนี่ยคือหนูทดลองก่อนเลยหลากหลายเรื่องราวถ้าเพื่อนๆถ้าวันนึงเพื่อนๆอาจจะไปเจอเรื่องราวเก่าๆของจะแต้มเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าอ๋อจะแต้มเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็นี่แหละเรื่องราวเนาะลมขึ้นนะลมขึ้นลมปะทะนะบำเพ็ญมานานมากค่ะถูกฝึกยิ่งกว่าใครๆอีกใช่คือเนี่ยทุกคนแตกต่างกันไงนี่โชคดีเนี่ยที่เชอร์แตมได้มาเจอทุกคนในแบบเนี้ยใช่เอ็มบอกทุกอย่างไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆในการใช้ชีวิตใช่ๆไม่ง่ายอาจารย์เคยบอกว่ามารเกิดจากใจดับที่ใจสภาวะมารไม่มีบารมีไม่เกิดใช่อ่ะคือในในพุทธกาลเลยเนาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีทุกอย่างไงท่านมีคู่ครองเนาะท่านมีลูกท่านมีพ่อแม่พี่น้องท่านมีทรัพย์สินเงินทองท่านตัดโชะเลยใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยในการที่เราปฏิบัติหรือเราจะต้องละกิเลสและกันตรงเนี้ยเราคือท่านตัดโชะคือไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่อย่างของเราเนี่ยเราจะตัดโชะเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าจะทำก็ยังมีภาระอะไรเยอะแยะมากมายอย่างตอนเนี้ยอย่างสร้างบ้านอย่างสร้างห้องเช่าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในครอบครัวแต่ไงจะจำต้องไปรับผิดชอบอีกหลายครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่จะจำต้องทำแบบนี้ที่จะต้องช่วยเหลือให้เขาอะร่ำรวยอย่างเงี้ยเพราะงั้นใจเราเนี่ยสำคัญใจของเราเนี่ยสำคัญในการที่เราได้อยู่กับหินได้อยู่กับการปฏิบัติทำให้เราเนี่ยพอเราเชื่อมกับใครๆเราจะรู้ว่าคนเนี้ยเขาสภาวะเป็นแบบไหนคนเนี้ยสภาวะเป็นไหนเราก็ต้องทุกอย่างคือการฝึกเนาะอาจารย์เกอร์เนาะเอ็มทุกคนคุณลูกแก้วคือการฝึกนะการที่เราได้เจอผู้คนเนี่ยก็คือการฝึกก็คือการปฏิบัติธรรมของเราในทุกๆวันเลยในทุกๆเรื่องราวของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมตลอดเลยแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ฐานที่ท่านจะละไปเลยอย่างเงี้ยท่านก็คือตัดเลยท่านก็ไปเลยเข้าป่าเข้าวัดเข้าอะไรอย่างนี้ไปเลยไงแต่ของเราเนี่ยมันยังอยู่กับตรงนี้มันก็ต้องเรียนรู้กันไปกันตรงนี้ไปด้วยอย่างนี้โอเคขอบคุณเพื่อนๆนะใช่ตามกลับมาอยู่ในสภาวะปิติง่ายบ่อยให้จริงช่วยจริงๆจะสำเร็จใช่สาธุสาธุก็ใช่คำนี้มีความหมายมากเลยนะคุณลูกแก้วเนี่ยใช่ตามรู้เลยว่าทำไม3ปีที่แล้วใช่ตามยังทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จเนี่ยประโยคเนี้ยเข้าใจเลยทุกอย่างไม่ง่ายใช่เอ็มจะไปทางทำยังไงให้สมดุลไม่เบียดเบียนผู้ใดใช่คือตอนนี้หน้าที่ของพี่แตมคือต้องรอบตัวเนี่ยคือเราต้องให้เขาสมดุลด้วยไงคือเรายังไม่ต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเขาหลากหลายคนนะตอนนี้นะใช่อาจารย์เกอร์ใช่ค่ะคือ
มันก็คือนะคนที่ทำได้เนาะอาจารย์เกอร์นะทุกคนนะคนที่ทำได้แล้วเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าง่ายแต่ก็รู้นะว่ากว่าจะมาถึงวันที่ง่ายอ่ะมันก็ยากนะมันก็ยากมากนะมันยากมากวันนี้หลายๆคนเนี่ยมาโดยวิธีการฝึกปฏิบัติไงแต่ของอาจารย์เนี่ยมาทางลัดเป็นทางลัดทางย่นย่ออาจารย์โดยมาด้วยขึ้นพลังงานเพราะงั้นวันนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดว่าจะมาทางลัดแต่พอมาทางลัดเนี่ยมันก็เลยขาดประสบการณ์พอขาดประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะยังหลงไงที่ผ่านมาเนี่ยช่วง 3-4 ปีก่อนนั้นเนี่ยคือมันอยู่ในภาวะของการหลงหลงตัวเองหลงว่าตัวเองอ่ะปฏิบัติได้ดีกว่าใครๆเงี้ยแล้วมันก็คือผลเสียไงมันก็เลยเมื่อกี้ที่น้ำตาไหลเนี่ยคือทำไมไปโง่ทำไมตั้ง3ปีนึกออกปะมันทำให้เราขาดโอกาสที่ช่วยเหลือผู้คนแล้วเราก็เห็นแก่ตัวที่จะไม่ต้องมาแบ่งปันพลังงานแล้วเราก็เข้าสวนเลยเงี้ยเข้าสวนแล้วตัดทุกอย่างแล้วก็ไม่ออนไลน์แล้วเข้าสวนทำสวนสมาธิภาวนาแล้วก็จะมีเพื่อนในออนไลน์ในออฟไลน์เนี่ยมาสวดมนต์เป็นระยะบางคนก็มาร่วมสวดมนต์มาเดินจงกรมบางคนก็มาเชื่อมกุมารอินขอหวยขอเบอร์เนี่ยก็อยู่ในเลเวลแบบเนี้ยนะอยู่ในเลเวลแบบเนี้ยอยากอยู่ออฟไลน์อ่ะแล้วก็ไม่ได้มาไลฟ์ไม่ได้มาอะไรเนี่ยพอเมื่อกี้พอสภาวะมันมีประโยคนึงแล้วมันเหมือนปัญญาตัวเองเกิดอ่ะแล้วมันแบบรู้สึกว่าแต่ก็อยากให้ไปฆ่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่สภาวะเมื่อกี้คือสภาวะที่ว่าทำไมเราถึงได้พลาดโอกาสไปทั้ง3ปีในการที่มาช่วยเหลือผู้คนน่ะแต่โดยแล้วมันก็คือเรื่องต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์เกอร์คุณลูกแก้ว MM ทุกคนมันคือสิ่งที่ต้องเป็นแบบนั้นไงมันคือสิ่งที่ว่าต้องเป็นแบบนั้นคือพี่แตมเองอ่ะต้องไปจัดการสภาวะตัวเองก่อนถ้าไม่ไปจัดการตัวเองปุ๊บออกมานั่งมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสียสละตั้งใจที่ช่วยเหลือแบบจริงๆอ่ะนี่แหละเรื่องราวนี่เนี่ยคือเรื่องราวของเราใช่ของพี่แตมก็ยังไม่ได้ดีนะแต่ดีกว่าเดิมใช่ประโยคนี้ถูกต้องเลยใช่อันนี้ถูกต้องแต่พูดให้ฟังว่าดีกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วไงถ้า3ปีที่แล้วไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนไปอันนี้ถูกต้องนะจ่ายเกินศีลอดไงแต่ก่อนนี่คือศีลอดเลย13วันแต่อยากลองไงอยากรู้ว่าศีลอดเป็นยังไงศีลอดเป็นยังไงแต่พอสุดท้ายแล้วพอเราได้สภาวะหนึ่งของเราเนี่ยมันจะทานน้อยเองนะแต่ก็ทานวันละมื้อนะอ๋อค่ะคุณลูกแก้วสาธุค่ะสาธุค่ะใช่นั่นแหละทุกคนจะมีMMนะก็จะใช้เครื่องใช่เวลาแตมพูดเรื่องของเครื่องเนี่ยทุกคนฟังด้วยโยนิโสก่อนนะฟังด้วยโยนิโสก่อนนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็พิจารณาไปเรื่อยๆก่อนนะเรื่องของเครื่องพลังเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณเครื่องแรกของโลกอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ฟังบทที่1ถึงบทที่6นะแล้วก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าสแตมกับเอ็มเนี่ยมาทางลัดนะมาทางลัดแล้วก็คิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยก็จำเป็นต้องมาทางลัดแต่คราวเนี้ยในเลเวลเนี้ยสแตมก็ไม่ได้ปรารถนาว่าจะต้องมีคนแบบทางลัดแบบสแตมหรอกนะสแตมก็ปรารถนาคนที่เนี่ยเป็นระดับแบบเนี้ยระดับครูบาอาจารย์ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วเนี่ยแล้วได้คือมีปัญญาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีปัญญาดีๆแล้วอะสภาวะธรรมดีแล้วอะแล้วดึงพลังงานเนี้ยไปช่วยลูกศิษย์ลูกหาเชื่อมพลังงานเนี้ยไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยอันเนี้ยจะไวแต่ถ้าจะตามไปปรารถนาคนที่เป็นเหมือนแต่เมื่อ30ปีแล้วถอยหลังไปเงี้ยก็จะช้าแต่คนเหล่านั้นก็ต้องเข้ามานะคือมันก็คาดหวังไม่ได้นะว่าจะเป็นใครนะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วมีเป็นร่างทรงอยู่แล้วช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วเนี่ยก็พอทำสมาธิแล้วก็จะรู้เลยว่าคลื่นพลังงานเนี่ยมีประโยชน์กับมนุษย์มีประโยชน์กับระดับเทพๆมีประโยชน์กับสัตว์เนาะสัตว์ชาวสัตว์แล้วก็มีประโยชน์กับต้นไม้เนี่ย ก็เชื่อมไปเลยเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าทำไมถึงจะต้องให้ผู้ปฏิบัติในเชื่อมเพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีสภาวะจิตที่เป็นผู้ที่มีสภาวะจิตที่มีพลังจิตที่ดีแล้วกันการที่ผู้ปฏิบัติมาดีอ่ะก็จะมีกำลังจิตที่ดี
คือทุกคนน่ะมีกำลังจิตที่ดีอยู่แล้วแหละเราถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนาะแต่คนเนี้ยถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะไปหลงรูปนามไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็จะไปหลงเนี่ยไปหลงเวทนาไปหลงสัญญาไปหลงสังขารไอตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยก็มาเวทนามาเนี่ยมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยก็จะไปหลงให้เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยกำลังไอตรงเนี้ยที่เป็นจิตเราเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนก็มันอ่อนไปจริงก็ไม่ได้อ่อนหรอกแต่มันหลงอยู่รูปนามนี้ไงแต่ผู้ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นการเกิดดับง่ายไงเห็นว่าตอนนี้มันวิญญาณจิตมันไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่รูปไปเกิดที่เวทนาไปเกิดที่สัญญาไปเกิดสังขารมันเกิดดับที่ไหนที่ไหนเนี่ยเขาก็จะวัยพอวัยปุ๊บไอ้สภาวะของจิตเนี่ยเขาก็เก่งเขาก็คือเข้มแข็งอ่ะพอเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยพอเชื่อมคืนพลังงานนี้ไปมันก็เลยง่ายเนี่ยงานเราจะจบง่ายประเทศไทยพลังงานจะเปลี่ยนง่ายเนี่ยด้วยคนที่พลังงานจิตดีๆเนี่ยแต่ต้องเป็นแต่ก็นั่นเนี่ยเอาไปคือเอาไปแค่ช่วยลูกศิษย์ลูกหาตัวเองเนี่ยพอแล้วเพราะว่าทุกคนจะมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วใช่ไหมแค่ดึงไปช่วยลูกศิษย์ลูกหาตัวเองให้เข้มเนี่ยให้รู้จักเครื่องนี้เชื่อมไปเนี่ยทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอ่ะเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีกำลังจิตที่ดีใช่ไหมเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมเป็นกำลังจิตที่ดีใช่ไหมแต่ก็ต้องเจอลูกศิษย์ที่ว่ายังมียังหลงรูปนามอยู่เงี้ยอันเนี้ยแหละที่ว่าเราก็จะสูญเสียไปด้วยไงก็คือต้องไปตามดูลูกศิษย์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราให้ลูกศิษย์ที่มีเริ่มมีปัญญาทางธรรมเยอะๆให้เชื่อมอันนี้เลยเขาก็จะสามารถมีพลังงานไปช่วยเขาก็จะช่วยเหลือผู้คนได้ต่อนี่เป็นอย่างงี้เนาะเอาเมตตาเนาะเอาเมตตาเนาะได้ค่ะไปหลงขันธ์5ไปหลงอาการ32ใช่อุตสาหะใช่เข้าใจเลยเข้าใจเลยเนี่ยจะทำเข้าใจเลยคนไหนที่ปฏิบัติมาเนี่ยอย่างเงี้ยต้องปฏิบัติมาต้องใช้เวลาใช่แต่ของแต้มเนี่ยภายในเนี่ยภายใน3ปี5ปีนี่ถือว่าสั้นนะแต่ยังไม่ได้สภาวะที่ดีที่สุดนะแต่ว่าดีกว่าเดิมมากๆเลยนะอาจารย์เกอร์ในความเป็นแต้มเนี่ยดีกว่าเดิมมากๆเลยเมื่อก่อนทุกอย่างแรงหมดเลยนะก็เนี่ยแหละนะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาลองเชื่อมพลังงานไปเนาะแล้วก็ลองดู EP 1ถึง EP 6นะลองพิจารณาว่าสิ่งที่แต้มพูดเนี่ยเนาะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็มาจากทีมงานครูบาอาจารย์ในทีมงานนี่นะเหรอใจอิสลามมาใช่ไหมเหรอโอ้สาธุเนี่ยบุญค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะดีค่ะอย่างน้อยคนที่ปฏิบัติเนี่ยก็เป็นหลักอย่างน้อยเลยนะก็เป็นหลักให้กับครอบครัวเป็นบารมีหลักให้กับครอบครัวเนาะดีค่ะสาธุในบุญค่ะดีค่ะช่วยกันเนาะใช่มีมสาธุใช่เพราะว่าเข้าใจเลยยิ่งปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าจะแต่ว่าก็คือความโชคดีนะคือใครที่ได้มีโอกาสที่เริ่มปฏิบัติเร็วๆมันเหมือนจบภารกิจเร็วอะแล้วคือเข้าใจเรื่องราวได้เร็วอะถือว่าโชคดีนะถือว่ามาด้วยความวิริยะอุตสาหะก็ยังโชคดีที่ได้เข้าไปในเส้นทางนี้ตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าบางคนเนี่ยแม้แต่จากโลกนี้ไปอ่ะก็ยังได้ไม่มีโอกาสที่จะได้สวดมนต์สมาธิภาวนาหรือเข้าถึงปัญญาทางธรรมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะแค่ทานแต่ไม่ได้มีรักษาศีลไม่ครบแล้วก็ไม่ได้ภาวนาบางคนอาจจะไม่ได้แค่ศีลไม่ได้สมาธิแล้วมันก็เลยไม่ได้เกิดปัญญาเนี่ยหลายๆคน
ยังโชคดีแล้วนะถึงว่ามาด้วยความยากแต่ก็โชคดีแล้วเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสทำแบบอาจารย์เกอร์นะแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแบบไม่ได้ทำอะไรทุกคนเกิดมามีสภาพพระองค์ธรรมไม่เหมือนกันเออใช่แต่คือบางคนก็คือจากไปโดยที่ไม่ได้ที่เขาบอกว่ามืดมามืดไปสว่างมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปนั่นแหละเออเนี่ยแบบนี้แหละอ๋อค่ะเจอของจริงใช่ไหมเนี่ยเราทุกคนอ่ะจะถูกบางสิ่งบางอย่างให้ว่าต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะเออแต่อย่างน้อยเนี่ยถึงว่าจะเป็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ยังจัดให้เราอยู่ในรูปแบบที่ดีเอออยู่ในรูปแบบที่ดีเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเกิดมาชาตินี้มันก็คุ้มค่านะพูดเวทมหาเวทสายเวทให้รู้แจ้งเห็นในสภาวะธรรมเออใช่เพราะว่าครูบาอาจารย์ของยายแตมก็ต้องแบบนี้แหละคือถ้าไม่งั้นเราก็จะเข้ากับเขาไม่ได้คือเขาเรียกว่าก็จะคุยกับใครไม่รู้เรื่องไงก็ต้องได้หมดทุกเวทนะต้องได้ทุกศาสตร์นะเรียกได้ทุกศาสตร์ต้องได้ทุกศาสตร์นะอาจารย์เกอร์ใช่ต้องได้ทุกเรื่องราวทุกศาสตร์นะใช่เนาะก็ได้หลากหลายรสชาตินะหลากหลายรสชาติของแกงเนาะของแกงของต้มของผัดมันจะเป็นแบบไหนเนาะเออจ้ะดีก็รบกวนอาจารย์เกอร์เนาะลองเขาเรียกว่าลองพิจารณาไอ้คลื่นพลังงานที่ทีมงานเราคิดค้นขึ้นมาได้ลองเอาเชื่อมพลังแล้วไปช่วยไปแบ่งปันอะเอาไปแบ่งปันให้แต้มหน่อยนะแบ่งปันด้วยคลื่นพลังงานนะไม่ได้มีเครื่องมาจำหน่ายไม่ได้มีอะไรนะก็คือมาเปิดกันสดๆแบบเนี้ยแล้วก็เชื่อมคลื่นพลังงานไปเชื่อมกับแบ่งปันได้เลยนะนี่แหละคือเรื่องราวเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะแยกย้ายตั้ง4ทุ่มนะพอเราเนี่ยเหมือนคนเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้ากินเหล้าอ่ะใครแล้วมีความสุขอ่ะโอ้ยคุยกันยามเช้าอันนี้พอเราคุยเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็คุยกันยามเช้าก็ต้องเป็นเนาะแต่อันนี้คุณลูกแก้วเข้าใจสิ่งที่แตมทำใช่ไหมหมายถึงขึ้นพลังเนี่ยเข้าใจแล้วเนาะจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้เนาะหมายถึงว่าเนี่ยเวลามีคนมาเนี่ยแล้วก็เชื่อมเหล่าทวยเทพเนี่ยอันนี้ก็คือว่าได้ใช้ประโยชน์เนาะคือหมายถึงว่าเข้าใจวิธีการเอาไปใช้ประโยชน์แล้วเนาะอันนี้แหละสิ่งที่ตามจะมาเนี่ยคือสิ่งที่ตามจะมาเนี่ยคือเรื่องนี้แหละคือคนที่เป็นร่างทรงคนที่เป็นหมอดูคนที่เป็นลูกเทพคนที่เป็นมนุษย์เทพคนที่เป็นลูกหลานเทพอ่ะเนี่ยเอาขึ้นพลังงานนี้ไปใช้เลยเอาไปใช้ฟรีๆกันเลยเนี่ยที่ดำจะมาเปิดไลฟ์เนี่ยก็ถ้ากลางวันมาได้ก็จะมาเที่ยงๆบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยถ้ามาได้นะแต่ถ้ามาไม่ได้ก็คือมาไม่ได้เลยแต่ถ้ามาได้เลยเนี่ยก็คือประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งเนี่ยจะมาเพื่อให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็ให้กับร่างทรงให้กับลูกหลานเทพมนุษย์เทพแล้วก็ให้กับหมอดูเนี่ยกับผู้ปฏิบัติเนี่ยเอาพลังงานไปใช้เลยเอาพลังงานไปใช้เลยนะค่ะอาจารย์เกอร์ค่ะคุณแก้วพลังบวกสาธุสาธุค่ะโอเคใช่คือสิ่งที่แตมมาเล่าอ่ะก็คือเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่อยู่ระหว่างทางที่จะไปมรรคผลนิพพานแต่ถ้าไปมรรคผลนิพพานแล้วก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเพื่อสุขภาพแล้วยังอยู่ในโลกสมมุตินี้ก็ต้องใช้แต่ถ้าสภาวะจิตอยู่ในแบบอรหันต์แล้วหรือเงี้ยเขาไม่ต้องใช้อันนี้ก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าอันเนี้ยเป็นระดับแบบโลกเนาะหมายถึงว่ายังไม่ถึงระดับตรงนั้นอ่ะก็ใช้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะ
แต่ถ้าเป็นอรหันต์แล้วยังมีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปอีกเนี่ยก็ควรจะเชื่อมไปไว้ใกล้ๆเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาหาส่วนใหญ่ก็มีสภาวะที่โทสะโมหะโลภะมีกิเลสต้องใช้คลื่นพลังงานเนี่ยไปช่วยก็จะเป็นทางลัดให้เขาได้เรื่องราวอะไรของเขาเนี่ยตามนั้นน่ะตามนั้นน่ะคือร่างทรงหรือว่าผู้ปฏิบัติได้ไม่เหนื่อยนะเราจะได้ไม่เหนื่อยค่ะค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์ก็ลองพิจารณาดูเนาะเผื่อได้ใช้ประโยชน์นะโอเคโอเคสาธุ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 ค่ะแล้วก็เปิดแบ่งปันพลังเนี่ยเพราะว่าเครื่องนี้มันมาตั้งแต่ปี59แล้วก็ไม่ได้อยู่ออนไลน์เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยสแตมเพิ่งมาถึง10ไลค์ยังไม่รู้เนี่ยเพิ่งมา TikTok เนี่ยยังมีคนติดตามไม่เยอะเลยเนี่ยยังเพิ่งมาหาเพื่อนใหม่เพิ่งมาเนี่ยแบ่งปันพลังงานเนี่ยเพิ่งมาแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ใช้แพลตฟอร์มอะไรสักเท่าไหร่ก็ทำผิดกฎเขาเนี่ยเขาก็ปิดการมองเห็นนะแล้วก็ปิดการมองเห็นเนี่ยทำผิดกฎเขาเนี่ยตอนแรกก็มีคน200 ร้อยกว่านี่จะทำผิดกฎเหลือ5คน6คนเนี่ยเขาปิดการมองเห็นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคุณอาจารย์เกอร์บอกว่าธรรมะหันสาไม่เครียดแต่30ปีที่แล้วอ่ะจะแต้มอ่ะเครียดแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะปฏิบัติได้ดีนั่นแหละคือจุดบอดคือจุดบอดของนักปฏิบัตินะจุดบอดของตนเองอ่ะคิดว่าใช่แล้วมันไม่ใช่ไงโอเคเราน่าจะแยกย้ายนะเราก็กดถูกใจกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าแต้มหนุนมีงานเช้าด้วยไงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะบอกคุณมากๆเลยนะแล้วก็เพื่อนๆก็ใช้เนาะเพื่อนๆเนาะใช้ประโยชน์จากเครื่องนี้เนี่ยให้ไปช่วยเหลือผู้คนคลื่นน่ะใช้คลื่นน่ะใช้คลื่นของเครื่องนี้ไปช่วยเหลือผู้คนเพราะว่ามันจะเป็นตัวทุ่นแรงน่ะถ้าเพื่อนๆยังช่วยเหลือผู้คนอยู่นะเพราะว่าสภาวะของคนถ้าเป็นสภาวะดีๆอ่ะเขาจะส่งเสริมอย่างเมื่อกี้ตอนที่แตมปิติอ่ะแล้วแตมเชื่อมพลังงานบางอย่างอ่ะแล้วมันเปิดสภาวะแตมอ่ะแตมก็กำหนดโปรแกรมนะว่าขอให้การที่แจมออกมาครั้งนี้นะเป็นกำลังใจให้แจมด้วยแล้วก็ให้นำพาได้เจอผู้คนที่แจมให้เขาได้เข้ามาเข้าใจเรื่องนี้เมื่อกี้ก็คือสภาวะหนึ่งก็คือโปรแกรมแบบนั้นเลยเวลาที่เจอสภาวะปิติอ่ะค่ะอาจารย์เกอร์อาจารย์เชษจ้ะสาธุสาธุสาธุค่ะใช่ธรรมะนะพุทธะเนาะโอเคค่ะสภาวะธรรมนั้นเนาะเข้าใจแล้วก็จะมีความปิติยินดีในธรรมะเหล่านั้นสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้ขอสาธุครับสาธุสาธุสาธุเนาะสาธุสาธุสาธุเนาะจ้ะสาธุสาธุค่ะทุกอย่างดีงามเนาะอาจารย์เชษใช่แต่สิ่งหนึ่งเลยนะแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ว่าจะต้องมาเชื่อมเรื่องเนี้ยทุกคนที่มีบุญบารมีมาแล้วเนี่ยพอมาเชื่อมเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนได้สร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อะแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เข้าใจเรื่องเนี้ยมันจะมีทุกอย่างอะประเดประดังเข้ามาแต่เราอะจะไม่ได้ยินดียินร้ายแล้วนะเนี่ยทุกคนที่เข้าใจเรื่องคลื่นพลังงานหินแล้วแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยพอคนมาเชื่อมเรื่องเนี้ยมักจะมาเชื่อมแค่ความร่ำรวยไงแต่ไม่ได้เข้าถึงสภาวะจริงๆที่เขาจะให้เชื่อมอะแต่พอเราเข้าถึงสภาวะเขาจริงๆอ่ะเขากลับนำทุกอย่างอ่ะที่เมื่อก่อนเหมือนเราอยากได้แล้วเรายังไม่ได้อ่ะเขาจะหามาให้เราแล้วถึงเวลานั้นอ่ะเราจะรู้สึกเฉยๆอันนี้แหละคือไฮไลท์ของคืนนี้นะที่จะให้กับมนุษย์ผู้นั้นน่ะนะแต่มันทุกอย่างเข้ามาก็คือเข้ามามันเป็นสภาวะที่ให้เราได้เรียนรู้แหละว่าทุกอย่างเกิดดับทุกอย่างมันมาให้เราพิจารณาว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่ามนุษย์คนนึงเนี่ยก็คงไม่ได้อยากได้อะไรเกินจากคือเมื่อก่อนมันอยากได้อะไรเกินๆนะอาจารย์กู้อาจารย์เชษเมื่อก่อนเราอยากได้อะไรเกินบารมีเราไงแต่เมื่อไหร่ที่เราทำอะไรที่ให้มันบารมีเราเกินๆเอาไว้เนี่ยพอมันได้มาเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรที่เกินจากความเป็นจริงอ่ะ
เราจะอยากได้แค่เท่าที่เราจะใช้อ่ะเราจะใช้เท่าที่เราจะใช้แหละมันไม่ได้อยากคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างคำว่าเสื้อผ้าเหมือนกันนะอาจารย์เกอร์อาจารย์เชษฐ์เอ็มคุณลูกแก้วอย่างเสื้อผ้าก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยเต็มอุ้ยหลายตู้หลายตู้หลายตู้เท่าไหร่เท่าไหร่เวลาจะใส่นี่มันหาไม่มีเลยนะหาไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเต็มตู้หลายตู้หาไม่มีมันจะยุ่งยากมากในการใช้ชีวิตเนาะใช่ใช่ใช่อาจารย์เกอร์นะใช่ใช่ไม่จีรังยั่งยืนใช่ค่ะคือเป็นบุญนะคะเป็นบุญนะคะว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยนะทุกคนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วเข้าถึงสภาวะถึงแก่นเนี่ยนะก็บุญอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ไงคือธรรมะเนาะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสสวดมนต์นะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทุกคนจะได้นั่งสมาธิไม่ใช่ว่าทุกคนคือมันไม่ได้ว่าทุกคนจะได้ทำอ่ะแต่คนไหนได้มีโอกาสได้ทำนี่คือบุญมากๆเลยบุญบารมีมากๆเลยโอเคเนาะเราวันนี้ก็โหแบบเข้มข้นเข้มขังกันมากเลยเรื่องของสภาวะแล้วแถวนี้ก็ไม่ได้นั่งจะทำคนเดียวนะตอนนี้หลากหลายพลังงานมาเชื่อมพลังงานกันเนาะคุณลูกแก้วบอกช่วยคนจิตต้องนิ่งอ่ะสาธุสาธุสาธุค่ะแต่วันที่แตมมาวันแรกอ่ะแล้วแตมเจอคอมเมนต์แบบไปแตมเสียขวัญเลยนะวันนั้นนะแล้วพอแตมเชื่อมพระแม่กาลีคือตอนนี้แตมยังอยู่ในสภาวะเทพๆอยู่นะคือตอนนั้นแตมไม่เอาแล้วไงไม่เอาเทพไม่เอาอะไรแล้วนะอาจารย์เกอร์เมื่อ3ปีที่แล้วคือเข้าสวนแล้วก็คือไม่ได้สนใจตรงนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้มันต้องกลับมาตรงนี้อีกครั้งนึงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเขายังต้องการความสำเร็จไงเหมือนกับคุณลูกแก้วเป็นร่างทรงเนี่ยทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนก็ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยใช่ไหมถ้าเราไม่มาช่วยเขาตรงเนี้ยแล้วเขาจะอยากปฏิบัติธรรมไหมล่ะเขาอยากจะสวดมนต์ไหมล่ะเขาไม่มีกำลังใจไงเพราะงั้นก็เลยต้องมาในเลเวลนี้ก่อนต้องมาในเลเวลของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตรงเนี้ยต้องมาตรงเนี้ยต้องมาให้เขาเนี่ยใช้พลังงานตรงเนี้ยเหมือนกับเมื่อกี้ที่พูดกันว่าสอนให้เขาตกปลากับสอนให้เขาเมื่อกี้พูดอะไรนะสอนเขาจับปลาเองหรือว่าเราจะจับปลาให้เขากินอ่ะเนี่ยอันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือวิธีการจะมาบอกวิธีการให้เขามาบอกวิธีการให้เขาพอเดี๋ยวเขารู้วิธีการเขาจะไปบอกวิธีการคนอื่นอีกอย่างเงี้ยมันจะยั่งยืนไงแต่ถ้าเรามาจับปลาให้เขากินเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยั่งยืนใช่ไหมล่ะสิ่งนี้แต่มาตอนเนี้ยคือให้ทุกคนเข้ามาเชื่อมาเรียนรู้แต่ก็พยายามคือแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสภาวะกันตรงนี้ก่อนนะเป็นโลกิยะตรงนี้กันก่อนนะแต่บุญบารมีของใครจะไต่ระดับไปตรงนั้นนั่นคือแล้วอันนั้นแล้วแต่บุญบารมีเลยอันนั้นนะอันนั้นแล้วแต่ละคนแต่ละท่านเลยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้พูดถูกค่ะแต่ว่าของกระแตมเนี่ยของกระแตมเนี่ยยังอยู่ในระดับของโลกิยะนะคือพุทธเทพเนี่ยก็คือสายพุทธแต่ว่าเป็นพุทธแบบโลกียะตอนนี้จะแตมยังอยู่ในระดับของโลกียะนะจะแตมจะไม่ได้มาพูดนั่งพูดสอนธรรมะหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะของแตมนี่คือมาในระดับเทพๆมาบนมาลำมาแก้บนมาทำให้เทพบันเทิงพอเทพบันเทิงแล้วประทานพรเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขมีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขาจะไปบัตรทางธรรมเขาจะไปที่ทางไหนอันนั้นคือให้เขาจัดการตัวเขาเองตามบุญบารมีของเขาเลยแต่ในเลเวลที่แตมมารอบนี้อีกครั้งนึงเนี่ยคือแตมมาในระดับของเทพๆมาเรื่องของเทพบันเทิงให้เทพมีความสุขแล้วให้เทพเพราะว่าถ้าคนปฏิบัติดีแล้วนะเป็นโสดาบันแล้วเป็นระดับอริยบุคคลแล้วเนี่ยเทพวิ่งไปหาเองเทพไปบริวารเองแต่ว่าของแตมเนี่ยจะอยู่ในเลเวลของการเชื่อมขึ้นพลังงานกลางๆที่ไม่มีอารมณ์แล้วก็เชื่อมกับระดับเทพๆนะแล้วก็เนี่ยให้เขาสนุกสนานกันตรงนี้แล้วพอเขาอิ่มแล้วเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์เปรียบเทียบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านมีทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ตัดโชแล้วท่านก็เข้าป่าหาทางหลุดพ้นน่ะนะอันเนี้ยแต่เนี้ยคราวนี้มนุษย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะเขายังมีภาระไงเขายังมีสามีภรรยามีลูกมีอะไรต้องรับผิดชอบก็เลยต้องมาเลเวลนี้ก่อนจะให้เขาแบบว่าปฏิบัติเข้าเลยอย่างเงี้ยบางคนแบบก็วันนี้ต้องจ่ายค่างวดรถน่ะวันนี้ต้องจ่ายค่าบ้านน่ะอันนี้เงินก็ไม่พอน่ะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะก
็เลยต้องมาช่วยเขาตรงนี้ก่อนเหมือนกับที่คุณลูกแก้วเป็นร่างทรงเนี่ยคนที่มาเรื่องร่างทรงเนี่ยเขาก็คงไม่มาพูดเรื่องว่าเขาจะมรรคผลนิพพานแบบนี้ใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องมาเรื่องของว่าจะทำยังไงให้รวยใช่ไหมแล้วหนูมีองค์ไหนบ้างหนูต้องบูชาไหนบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ในเลเวลของรวยๆรวยๆเนี่ยก่อนเนี่ยแต่พอเขารวยแล้วเขาสมปรารถนาแล้วเงี้ยเนี่ยเหมือนกับว่าสภาวะแตมเนี่ยแจมก็ได้อะไรมาเนี่ยหลากหลายเรื่องราวจากกุมารอินนะอาจารย์เกอร์เนี่ยในตัวเองอ่ะขอแตมเนี่ยก็คือมาในเลเวลที่แบบขอแตมก็ไม่ปรารถนาความรวยแต่ว่ามันมีกินมีใช้แล้วมีหลากหลายเรื่องราวมาให้เราไงคุณลูกแก้วในสภาวะตัวเองนะพอมาปุ๊บมันก็พอไงมันก็พอไงแต่ว่าตอนเนี้ยในสิ่งที่แตมทำอยู่เนี่ยมันทำเพื่อญาติพี่น้องอย่างนี้ด้วยไงไอ้ที่งานธุรกิจที่ทำอยู่ตอนเนี้ยนะเราทำเพื่อญาติกันอะเครือญาติกันเนี่ยที่เราทำงานอยู่ตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยคือมาสร้างบุญสร้างบุญคือการมาแบ่งเนี่ยมาเชื่อมเนี่ยทุกคนเอาไปใช้นั่นแหละเพราะเรามีแล้วไงเครื่องเรามีแล้วเราแค่สละเวลามานั่งเฉยสละเวลามานั่งมาพูดมาคุยคนไหนเข้าใจเขาก็เชื่อมไปใช้ง่ายๆแค่นี้พ่อแก่ฤาษีใช่ไหมบรมครูปู่ฤาษี108พระองค์หรือพ่อแก่แต่แตมเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเทพทุกองค์ก็มาเรียนรู้ใหม่หมดเนี่ยแค่ทำทุกอย่างสำเร็จพอแล้วค่ะโอเคใช่ไม่มันก็ไม่คือสภาวะเมื่อก่อนมันอยากรวยไงสภาวะตอนนี้คือมันที่ได้มานี่เยอะแล้วคุณลูกแก้วคือเยอะแล้วสำหรับไอ้แตมนะสำหรับไอ้แตมเนี่ยมันเยอะแล้วที่ได้เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยที่เทพเขาให้มาเนี่ยเยอะมากแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในการช่วยเหลือสารระบบนะเนี่ยที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยงานออฟไลน์เนี่ยที่ช่วยอยู่เนี่ยคือช่วยสารระบบให้เขาสมดุลให้เขามีงานให้เขามีอะไรกันเนี่ยเนี่ยหน้าที่ของเราแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยเหลือตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องน่าจะมีบางอย่างที่เราต้องมาสร้างบุญมันจะได้เกื้อไงเกื้อหนุนเนี่ยนะมันต้องหนุนนำกันอะใช่ไหมล่ะใช่แก้วยังจนนะคะแต่ไม่คิดเยอะก็ไม่คนมีบุญบารมีแล้วอะ10บาทก็สุกล้านก็สุกคือล้านกับ0บาทสุกเท่ากันคนที่มีบุญบารมีอะความว่าสุกนี่0ก็สุกล้านก็สุก100ก็สุกความว่าสุกนี่มันเท่ากับสุกเลยมีสามีก็สุกโสดก็สุขซื้อบ้านเงินคือมันจะสุขอ่ะไอ้คำว่าเท่ากับสุขอ่ะสุขเลยจะไม่มีคำว่าจนไม่มีคำว่ารวยไม่ต้องรอว่าเงินล้านเข้าหรือว่ารวยแล้วสุขไม่ต้องคนที่มีบารมีแล้วนะเขาจะสุขได้เลยคนมีบารมีอ่ะเขาจะสุขได้เลยจะไม่เกี่ยวจนรวยอยู่แล้วแล้วเราก็จะไม่พูดเรื่องของความจนความรวยไงใช่ไหมล่ะจ้ามาคุณวันดีคุณวันดีคุณวันดีทักทายตอนเช้าเนาะมาเชื่อมก่อนเลยเนี่ยจะปิดไลน์เนี่ยจะปิดไลน์จะไปแล้วเนี่ยมาจะเชื่อมก่อนเชื่อมสัก5-10นาทีก่อนเชื่อมใช่ผ่านมาเยอะเข้าใจครูบาอาจารย์เต็มเนาะโอ้ยท่านแบบเนี่ยเข้าใจเต็มเข้าใจพ่อเต็มมาทางรัฐขนาดมาทางรัฐยังสาหัสขนาดนี้เลยแล้วคนที่เข้ามาทางตรงๆอ่ะเข้าใจมากเลยนะอาจารย์เกอร์เข้าใจมากเลยนี่พลังงานเยอะเชื่อมนะคนไหนที่ไม่ได้พิมพ์อ่ะเชื่อมพลังงานไว้นะเชื่อมไว้นะใช่จ้าคุณวันดีสาธุค่ะใช่มันรวยก็รวยคือมันไม่คือเวลามีความสุขมันไม่เกี่ยวกับเงินทองอ่ะมันไม่เกี่ยวกับอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเวลามีคนชมอาจารย์ว่าสวยเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอาจารย์จะไม่ได้ส่วนใหญ่สังเกตไว้อาจารย์จะไม่ได้พูดคําว่าขอบคุณนะถ้าบอกว่าลําสวยจังเลยสวยจังเลยหรืออะไรเงี้ยอาจารย์จะใช้ว่าสาธุค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองลําสวยอ่ะจะรู้สึกแค่ว่ามันก็คือสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แหละแต่คือจะไม่ได้หลงไงจะไม่ได้หลงคนบอกว่าสวยนะจะไม่ได้หลงว่าลำสวยนะอะไรเงี้ยจะไม่ได้หลงคือแต่เมื่อก่อนน่ะจะหลง
คือจะเวลาคนแบบคนที่พิมพ์มาสังเกตว่าถ้าพิมพ์ว่าชะดำลำสวยนะหรือว่าชะดำสวยนะเนี่ยจะไม่พูดคำว่าขอบคุณเลยจะพูดว่าสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะจะใช้ว่าสาธุก่อนแล้วก็จะถ้าจะขอบคุณก็คือจะขอบคุณอีกทีนึงแต่ส่วนใหญ่จะใช้ว่าสาธุก่อนนะคุณสมานมาสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเชื่อมพลังงานไปคุณสมานกับคุณวันดีเข้าใจการทำงานของเครื่องพลังแล้วยังเพราะว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าอยากให้ใช้คลื่นพลังงานเขาได้อย่างเต็มที่เลยคือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะดึงพลังงานไปใช้ได้อย่างเต็มที่เลยหรือว่าเข้าใจก่อนหน้านี้ไปแล้วเดี๋ยวถามก่อนว่ามันเป็นโอกาสที่ว่าตอนนี้ TikTok ปิดกั้นก็ทำให้เราได้พูดคุยกันโดยที่คนไม่เยอะเท่าไหร่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสไงเพราะตอนนั้นคนเข้ามาเป็นร้อยนี่ก็ไม่ได้คุยกับใครเนาะนี่เนี่ยคนน้อยเนี่ยได้เป็นโอกาสใครที่อยู่ในห้องนี้แล้วยังไม่เข้าใจว่าคลื่นพลังงานปล่อยยังไงหินธรรมดาปล่อยยังไงหินที่ไปจากคลื่นปล่อยยังไงหินไม่มีอารมณ์มนุษย์มีอารมณ์แล้วมันเชื่อมกันยังไงกายพลังอะไรเงี้ยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามไม่เต็มนะแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็สาธุบุญนะคะแล้วทุกคนเอาไปใช้ให้เต็มที่เลยเพราะเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะมีประโยชน์ทั้งตัวเราเองเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เราก็ได้ช่วยเอานำคลื่นเนี้ยไปส่งให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเทพเทวาที่เราเชื่อมอยู่นะเทพเทวาที่เราเชื่อมอยู่นะฮะก็เนี่ยตามนั้นเลยนะค่ะสาธุค่ะอาจารย์เกอร์จ้าดีๆๆเนาะใช่คือเมื่อก่อนจะหลงไงอาจารย์เกอร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะจะหลงไงที่เราอ่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะหลงคือใครชมอ่ะเราจะหลงไปกับคำพูดนั้นไงแต่ตอนนี้เราจะรู้ว่าทุกอย่างอ่ะมันก็คือไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะโอเคเพื่อนๆเชื่อมคลื่นพลังงานไปนะเพราะเดี๋ยวจะดำจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคนเชื่อมพลังงานไปใช้สมาธิแล้วก็เชื่อมพลังงานไปเลยแต่ถ้ากำลังจิตดีๆก็ไม่ต้องกำหนดสมาธิก็เชื่อมได้แล้วเนี่ยก็ไปแล้วฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับแล้วเนี่ยเต็งไลฟ์เราอ่ะถูกปิดกั้นเพราะว่าเราใส่ตัวเลขนะเต็งต้องพยายามอย่าใส่ตัวเลขนะถ้าเต็งจะใส่เต็งก็ใส่เลข4สอเสือสระอีใส่เลข4พิมพ์เป็นตัวหนังสือมานะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกฎของ TikTok ถ้าเราใส่ตัวเลขเข้าเหมือนว่าเรามาเป็นเหมือนไอ้นี่อ่ะเป็นเหมือนหลอกลวงอ่ะเขาจะไม่ให้ใส่ตัวเลขนะเต็งพิมพ์เป็นภาษาไทยมาเลข4ก็สอเสือสระอีไม่เอก4แล้วก็สอสาราสาราอูนอหนูยอยักษ์กะลันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ของแตมมาถูกปิดกั้นอยู่เพราะว่าตอนนั้นแตมบอกให้ทุกคนสวดคาถาท้าวเวสสุวรรณแล้วให้ทุกคนพิมพ์1พิมพ์2พิมพ์3มาไงเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนนี้เพจแตมโดนปิดกั้นอยู่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลขนะคะเพื่อนใช้เป็นตัวหนังสือแทนนะคะจ้ะคุณธานาราสาธุค่ะเชื่อมเลยเชื่อมเลยเชื่อมเลยยินดีมากค่ะเชื่อมเลย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 ค่ะเชื่อมเลยเชื่อมเลยค่ะเชื่อมเลยเชื่อมเลยคือยิ่งไปยิ่งมารับพลังอ่ะเครื่องตัวนี้ยิ่งปล่อยเยอะเพราะว่ามันอัดอั้นมา3ปีแล้วไงคุณสมาน3ปีแล้วที่แต่ไม่ได้เปิดไลฟ์อ่ะแล้วก็เชื่อมไปที่คุณธานาราด้วยแล้วก็เชื่อมไปที่ MM ด้วยคุณธานาราที่ปัจจีน MM ที่เพชรบุรีชะดำที่นราธิวาสมาเนี่ยเชื่อมเลยเชื่อมไปใช้เลยประโยชน์มากเลยนะเชื่อมประโยชน์ได้มากเลยเชื่อมเต็มๆใช่ๆเชื่อมเลยเชื่อมเลยเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนเนี่ยคืออย่างเงี้ยดีใจนะรู้ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยดีใจนะเนี่ยคุณรู้แก้วคือมาเปิดแล้วมีคนเข้าใจแล้วพลังงานไปใช้นี่โคตรดีใจเนี่ยแต่ก็ดีใจก็รู้ว่าดีใจนะ
แต่อย่างน้อยก็คือมันก็ไม่เหมือนมันคือพอสภาวะเราได้แล้วก็จะเจอคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ต้องพูดกันมากก็โบ๊ะบ้านะภาษาวัยรุ่นเนี่ยโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้านะเออไม่เกี่ยวหรอกคนอื่นเขาพิมพ์ได้คงไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกคงไม่รู้อ่ะเชตัมก็ยังงงๆอยู่มันเกี่ยวหรือเปล่าอ่ะคุณวันดีเกี่ยวไหมหรือไงเออและรู้ด้วยว่าทุกอย่างสำเร็จชัวร์ค่ะหมายถึงอะไรคะเรื่องที่เราทำนี่เหรอคะตามมันจะอยากใส่จะแต้มก็ฟังเข้ามาอีกทีคุณวันดีแต้มผมเพิ่งไปอยู่ใน TikTok ไงเขาว่าไงก็ว่าตามเขานี่เออเขาว่าไงก็ว่าตามเขามันเกี่ยวไหมล่ะเกี่ยวไหมอะรู้ด้วยว่าทุกอย่างสำเร็จเนาะที่เรามาปล่อยพลังงานใช่ไหมเนี่ยแหละก็เนี่ยเอาร่างทรงเอาลูกเทพเนี่ยไอ้เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ให้ครบอ่ะไอ้มาครบ77จังหวัดงานเชก็เสร็จแล้วเนี่ยของคุณวันดีจะตามรู้จักจังหวัดแล้วยังของคุณลูกแก้วนี่ภูเก็ตของคุณลูกแก้วนี่ภูเก็ตของคุณสมานนี่จังหวัดอะไรนะคะขออีกทียังต้องค่อยๆจำไงค่อยๆจำคืออยากจะก็เนี่ยก็คือหน้าที่ของแตมคือต้องมาเชื่อมร่างทรงมาเชื่อมหมอดูมาเชื่อมครูบาอาจารย์ให้ครบ77จังหวัดเนี่ยงานเชิญก็เสร็จแล้วเนี่ยงานเชิญก็จบแล้วเนี่ยให้ทุกคนเอาไปใช้พลังให้จบเลยสมุทรสาครก็คือว่าสมุทรสาครก็คือว่าจังหวัดเดียวกับอาจารย์เชษฐ์คุณวันดีกับอาจารย์เชษฐ์นี่จังหวัดเดียวกันนะอาจารย์เชษฐ์ที่พูดเนี่ยคือจะหาเรื่องจำไงคือต้องเอาพาเกี่ยวๆๆๆไว้ไงสมุทรสาครกับจานเชษเนาะคุณสมานนี่คือราชบุรีนะอาจารย์เก้อสมุทรปราการนะสมุทรมาหลายสมุทรแล้วนี่สมุทรปราการสมุทรอาจารย์เก้อสมุทรปราการ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 ราชบุรีเนี่ยค่อยไปแล้วก็เมื่อกี้คุณลูกแก้วภูเก็ตเนี่ยมีใต้เนาะนี่แสดงอีสานนั่นน่ะคุณธานาลาตะปาจีนตะวันออกไหมคุณธานาลาตะวันออกไหมยังไงอันนี้คือเมื่อกี้แตมอ๋อนี่แสตมป์ยังไม่ได้อ่านของคุณลูกแก้วนี่เนาะพลังอำนาจที่เชื่อมนี่แหละรู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อมมาน่ะจะทำให้ทุกอย่างสำเร็จเนาะทุกอย่างผ่านเนาะโอเคสมุทรสาครสมุทรปราการคุณดาเนี่ยลูกเทพจะบอกไหมเนี่ยจะพูดว่าลูกเทพไปแล้วเนี่ยทุกคนที่ลูกเทพไปละก็จะไปนี่เทพก็ดึงไว้อย่าเพิ่งไปลูกหลานฉันยังไม่มาเดี๋ยวก่อนลูกหลานฉันมาเชื่อมก่อนจะแจมอย่าเพิ่งปิดจะปิดหลายรอบเลยถามอาจารย์เกอร์เลยถามอาจารย์เชษฐ์ดูดิอาจารย์เชษฐ์ออกไปยังเนี่ยตั้งแต่อาจารย์เชษฐ์กับนาจาแล้วตั้งแต่อาจารย์เชษฐ์กับนาจาแล้วกับคุณยาวแล้วคุณยาวออกไปยังคุณยาวออกไปแล้วยังตั้งแต่อาจารย์เชษฐ์กับนาจากับคุณยาวแล้วเอาจะลงแล้วก็นั่นน่ะดิก็จะลงตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่4ทุ่มแล้วก็วันนี้มาเร็วไงมาเร็วแล้วจะลงตั้งแต่4ทุ่มแล้วนี่ต้องขอบคุณอาจารย์เกอร์เขานี่อาจารย์เกอร์กับคุณลูกแก้วเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเยอะเนี่ยก็ถามไปถามมานี่เห็นไหมเนี่ยเทพเขาก็ให้มีเรื่องเล่ากันเนี่ยถามกันไปต่อไปต่อมานี่ก็รอนี่ก็รอลูกเทพเนี่ยใช่ลงยังไม่ได้เครื่องยังจูนไม่หมดอาจารย์เกลือใช่ลบบุรีใช่จำได้เต็งพิมพ์ว่าวันนั้นเราทักว่าคุณหงหยกชลบุรีจังหวัดเดียวกับคุณนาจาแล้วคุณหงหยกก็บอกว่าไม่ใช่เขาอยู่ลพบุรีเมืองลิงจำได้แล้วทีละคนนะจำทีละคนนะคุณดากรุงเทพคุ
คุณดากรุงเทพก็จะอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์เกอร์อาจารย์เกอร์สมุทรปราการต้องจับเชื่อมไว้ต้องจับทุกคนเชื่อมไว้มันตั้ง77จังหวัดน่ะตั้ง77จังหวัดน่ะเดี๋ยวต้องเอาแผนที่มาเขียนชื่อนะเดี๋ยวต้องเอาแผนที่มาต้องเอาแผนที่มาเขียนชื่อว่าคนนี้ชื่อจริงๆๆเคยทำแผนที่อยู่นะเอ็มพี่แตมเคยทำแผนที่อยู่นะเพราะแต่ก่อนจะส่งพลังทีละจังหวัดจังหวัดจังหวัดไงเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะต้องมีแผนที่แล้วก็เชื่อมจังหวัดก็ต้องเอ่ยจังหวัดให้ครบ77วันนะต้องส่งจังต้องส่งพลังครบ77จังหวัดนะมาก่อนนะนั่นแหละสร้างองค์พระนะโอ้สาธุ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 เจ้าค่ะโอ้สาธุ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 ค่ะสาธุเรียนบุญบารมีเจ้าค่ะนี่เนี่ยทุกคนเนี่ยภูเก็ตโคราชใกล้นะคะใกล้หรือไกลใกล้ไกลนะคะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังจิตเพื่อจิตพลังเชื่อมพลังวุ้บเดียวเนี่ยวุ้บเดียวถึงนะเนี่ยต้องใช้จิตก็นี่ไงผ่านดิจิตอลก็ใกล้ไงหลวงตาม้าเนาะสาธุสาธุสาธุค่ะเคยมีไม่แน่ใจนะว่าที่หลวงตาม้ามีเครื่องพลังหรือเปล่านะอาจจะเป็นลูกศิษย์เขานะลูกศิษย์ท่านนะลูกศิษย์ท่านนะขออภัยขออภัยน่าจะเป็นลูกศิษย์ท่านนะมีเครื่องพลังนะสายหลวงตาม้านะมีเครื่องพลังอยู่นะแล้วนครศรีธรรมราชวันนั้นใครเมื่อกี้ใครพูดเรื่องของนครศรีธรรมราชนะเครื่องพลังอ่ะอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยขออนุญาตดื่มน้ำนะเมื่อกี้ใครพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องพลังอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็มีที่ภูเก็ตก็มีเครื่องใหญ่แต่ตอนนี้พอทุกคนก็ได้เครื่องไปแล้วเนี่ยมันก็เขาก็ไปในทิศทางของใครของมันนะเนาะแต่ของเชอเนี่ยมันก็ถูกจัดสรรมาว่าเธอต้องไปช่วยเหลือเธอต้องไปแบ่งปันน่ะไม่ได้ช่วยเหลือหรอกจะพูดกันว่าช่วยเหลือก็ไม่ใช่คือแบบเธอต้องออกมาแบ่งปันน่ะให้กับคนที่เขาต้องใช้คลื่นนี้น่ะเชื่อแต่มึงต้องมานั่งตรงนี้อีกครั้งนึงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่เวลาที่เขาได้คลื่นพลังงานนี้ไปแล้วเนี่ยทุกคนก็อยู่มุมใครมุมมันบ้านใครบ้านมันก็จบกิจนะเพื่อนๆมันก็จบเรื่องราวใครเรื่องราวมันน่ะเต็มพลังเป็นแป๊บเดียวพลังหมดมีคนมาขอใช่ไหมขอแบ่งปันใช่ไหมอาจารย์เป็นสิทธิ์อันนี้เรียกธุรกิจหรือเปล่าอันนี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงอะไรนะของกระแตมเหรอหมายถึงเครื่องเหรอคะขายเครื่องเหรอคะตอนที่แตมทำขายตอนนี้ไม่มีของขายนะเนี่ยในเพจแตมตอนนี้ไม่มีของขายนะแตมพูดถึงประมาณเครื่องนี้มันเกิดขึ้นอันนี้เล่าเรื่องเครื่องกันแป๊บนึงเนาะเครื่องพลังนี้นะเกิดขึ้นเมื่อตอนปี59นะอันนี้อาจารย์พูดเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วแตมเนี่ยก็ทำเครื่องนี้ขายตอนแรกที่ขายให้กับลูกค้าเก่าๆแตมเนี่ยแตมขายได้กำไรบ้างเล็กน้อยนะจำนวนนึงนะลูกค้าเก่าๆที่ว่าตามมาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจความงามไปแตมอ่ะแต่พอแตมมาไลฟ์ที่ Facebook อ่ะแตมแทบจะไม่เหลือไม่มีกำไรนะแทบจะขาดทุนด้วยซ้ำไปเพราะว่าแจกมั่งแถมมั่งอะไรมั่งเนาะตอนนั้นน่ะก็คือใช้เงินกองกลางเนี่ยกงสีอ่ะก็หมดไปจำนวนนึงเลยตอนที่ไลฟ์ Facebook ตอนนั้นนะแล้วสุดปุ๊บก็จบไลฟ์แล้วก็คือเข้าสวนมาเพื่อปฏิบัติธรรมเลยแล้วตอนนี้กลับมาในสภาวะของเทพๆอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือมาตรงนี้เนาะก็คือมาเรื่องราวตรงนี้อีกครั้งนึงก่อนแต่ก็สภาวะไม่เหมือนเดิมแล้วสภาวะไม่ได้มาเพื่อคือมาตรงนี้มาสร้างบุญเพื่อให้พูดตรงๆเลยเพื่อให้เกิดคือส่วนนึงมันต้องทำเพื่อคนอื่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยก็คือเหมือนเสริมสร้างบารมีเราด้วยเพราะทุกคนก็ต้องสร้างบุญเพื่อเสริมบารมีเนาะเพราะเฮียแตมก็มีงานออฟไลน์ไงส่วนตัวเนี่ยก็สร้างธุรกิจในออฟไลน์กับเครือญาติอะไรงี้อยู่ไงก็เนี่ยก็คือถือว่ามาสร้างบุญที่เรามาแบ่งปันพลังเนี่ยอย่างนี้หรือเปล่าถามแจมแบบนี้หรือเปล่าเรื่องไงคุณลูกแก้วโอเคเครื่องสภาวะธรรมมัน
มันเกิดขึ้นจากจิตใจของบุคคลเข้าใจในโอเคโอเคค่ะตามนี้เลยค่ะยิ่งบุญรักษาเทวดาก็คุ้มครองตามตามนั้นล่ะครับโอเคโอเคสาธุสาธุใช่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 โอเคโอเคทุกคนที่เพิ่งมาเนาะเชื่อมพลังเชื่อมพลังก่อนคุณดาอาบน้ำยังอย่าพอเวบอกว่ากำลังอาบน้ำอยู่นะเอาไปอาบน้ำพลังนี่อาบน้ำพลังเลยใครที่ยังไม่อาบน้ำนี่อาบน้ำตอนนี้เลยเชื่อมพลังเลยคือมาในโมเมนต์นี้เนาะอาจารย์เกื้อที่แต่มาในโมเมนต์ตอนนี้คือสภาวะที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คือไม่อยากจะป่วยคือการป่วยของเรามันมีสองทางไงคือทางป่วยด้วยเชื้อโรค กับป่วยด้วยความเสื่อมถ้าป่วยด้วยทางเสื่อมเนี่ยคลื่นนี้ช่วยได้คลื่นนี้ช่วยได้ถ้าเสื่อมนะถ้าโรคเสื่อมนะฮะช่วยได้แต่ถ้าเป็นทางเชื้อโรคก็ช่วยในเรื่องของจิตวิญญาณได้อย่างเช่นว่าโควิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณก็ใช้คลื่นนี้ทุกคนเอาไปจัดการกันเองทุกคนมาสายจิตวิญญาณคนนี้เอาไปจัดการกันเองแต่ถ้าเรื่องโรคเสื่อมเนี่ยอันนี้ช่วยได้เลยคือจะช่วยยังไงแต่ก็ไม่อยากจะพูดเป็นโอเวอร์เคมเนาะไม่อยากจะพูดแบบเกินน่ะให้ทุกคนสัมผัสเองแล้วกันหลายๆคนที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์จะต้องเจอกับที่ต้องสูญเสียพลังงานเนี่ยเหมือนคุณสมานว่าเมื่อกี้ที่ว่าต้องไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วจะต้องสูญเสียพลังอ่ะเนี่ยทุกคนเอาขึ้นพลังงานเนี่ยไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองแหละนะแต่คือบางอย่างอ่ะสิ่งที่แต่มาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งเหนือความคาดหมายที่ว่าคนน่ะจะรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอในโลกใบนี้ค่ะเพราะงั้นจึงมาเนี่ยมาเพื่อให้คนที่เข้าใจขึ้นพลังอ่ะได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ค่อยๆพูดไปกันเรื่อยๆอย่างนี้แหละพูดไปเรื่อยๆกันเนี่ยอันนี้ตอนนี้ที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยก็ EP 1ถึง EP 7เนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีวันนี้ถ้านึกอะไรออกเดี๋ยวก็ทำ EP 8ทำทีละ3นาทีอัพลง TikTok อ่ะทีละ3นาทีแล้วก็เอาคลิปไปวางที่ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทีละสั้นๆสั้นๆสั้นๆอย่าเพิ่งปิดยังรู้อยู่อย่าเพิ่งปิดนะคะขอเอาเข้าไปอาบน้ำอาบด้วยก่อนนะคะเมื่อคืนรู้สึกใช่จะเหมือนว่าเราได้อาบน้ำมนต์จริงๆอันเนี้ยเชตัมพูดอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อน้ำมนต์คือน้ำที่สวดมนต์จากผู้ที่มีศีลครบแต่คนเนี้ยเราอ่ะถ้ายังไม่ใช่นักบวชเนาะหรือเรายังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ดีเนี่ยหรือเรายังไม่ได้ถือศีลดีๆอย่างเงี้ยสภาวะบางนี้มันบางทีมันอาจจะแกว่งไงมันอาจจะแวะไปโทสะอาจจะแวะไปโลภะหรืออะไรเงี้ยสมมุติเรายังมีกิเลสอยู่เงี้ยแล้วเราไปสวดมนต์เงี้ยมนที่เข้าไปในน้ำเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบ 100% เหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านละทางโลกแล้วจริงๆแล้วท่านใส่มนเข้าไปในเงี้ยโอเคจะเป็นน้ำมนแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือเป็นน้ำพลังเลยน้ำพลังน้ำมนน้ำศักดิ์สิทธิ์วันนี้ฟังให้เต็มก่อนนะฟังให้เต็มก่อนนะก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ทุกคนเชื่อมกันเองก่อนนะเชื่อมกันเองอะไรกันเองก่อนนะอย่างพวกเนี้ยอย่างคุณสมานเนี่ยคุณสมานหรือว่าใครๆที่ต้องอย่างคุณลูกแก้วเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้ออกไปแล้วใช่ไหมจะต้องเจอลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาน้ำมาวางเลยแล้วก็เชื่อมไว้เลยแล้วใครที่มาเนี่ยให้เขาดื่มน้ำมนต์น้ำอะไรตรงเนี้ยไปก่อนเลยนะฮะก็จะทำให้สภาวะเขาดีแล้วก็จะพูดกันได้ง่ายขึ้นอ่ะหมายถึงว่าครูบาอาจารย์จะสอนลูกศิษย์ได้ง่ายขึ้นอ่ะไม่เหนื่อยอ่ะก็จะไม่เหนื่อยแบบเมื่อก่อนนะฮะเหมือนไปช่วยกลบสภาวะที่ไม่ใช่แล้วก็ไปช่วยเพิ่มสภาวะที่เขาใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ได้มีแบบโอ้ยโกรธแบบ 100% ตลอดอย่างนี้เรามันต้องมีดับลงมาบ้างใช่ไหมไอ้สภาวะดับนั่นแหละไอ้สภาวะที่เขาดับลงมานั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยจะไปจูนตรงเนี้ยเชื่อมจะเข้าไปเชื่อมโป๊ะเลยก็ถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยสมมุตินะว่าสภาวะที่มันพุ่งไปแบบแตะแบบ 100% อย่างเงี้ยยังไงก็ต้องลงมาไม่ได้มีใครนะที่เขาใช้ว่านิพพานชั่วขณะก็คือสภาวะดับแหละทุกคนต้องมีแต่ว่าจับไม่ได้เฉยๆจับไม่ได้ทุกคนมันต้องทุกคนไม่มีอารมณ์พุ่งตลอดมันไม่เกิดตลอดเวลามันต้องมีเกิดดับไอ้แก๊ปอ่ะเกิดแล้วดับแล้วจะขึ้นอีกอันนึงอ่ะไอ้ตรงดับนี่แหละ
ที่ว่าคลื่นอันนี้จะเข้าไปแล้วพอมันเข้าไปบ่อยๆ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 อย่างเงี้ยมันก็เป็นสภาวะที่ดีสะสมเยอะๆเยอะๆเป็นหมอนวดก็เจอพลังเอ้ยนี่เลยนี่ต้องใช้เลยนี่ต้องใช้เลยค่ะวัตถุมงคลอะไรก็ตามอยู่ที่สภาวะจิตที่ใช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 ่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ถูกต้องอาจารย์เกอร์พูดถูกค่ะได้ได้ได้สาธุสาธุค่ะยังไม่ปิดยังไม่ปิดยังไม่ปิดค่ะเชื่อมเลยก็อันนี้แตมเคยจะแตมแชร์ประสบการณ์ได้ไหมล่ะเกี่ยวกับหมอนวดอ่ะอันนี้แชร์จากคนที่เคยถูกนวดนะคือแม้แต่หมอนวดกับคนถูกนวดเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เนาะคุณหงยกคือในสภาวะของเชิงเมื่อก่อนเชิงก็ยังไม่มีเครื่องพลังนะแล้วเชิงก็จะจ้างหมอนวดเนี่ยเข้ามานวดให้เราที่บ้านแล้วหมอนวดเนี่ยคือเราก็อยากจะนอนพักผ่อนใช่ไหมล่ะพลังแล้วหมอนวดน่ะเขาก็จะสาธยายเรื่องลูกเขาเรื่องสามีเขาลูกเป็นอย่างนั้นสามีเป็นอย่างนี้ลูกเขยเป็นอย่างนั้นลูกสาวเป็นอย่างนี้ลูกชายเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะพันนาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนั่นแหละคืออารมณ์คือถ้าเกิดเขาอ่ะนวดด้วยสภาวะที่ดีอ่ะแล้วเวลาที่คุณหงยกนวดน่ะแล้วคุณหงยกก็เชื่อมเนี่ยตอนเนี้ยถ้าคุณหงเนี่ยมีน้ำหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาเชื่อมไว้เลยตอนนี้มีน้ำมันใช่ไหมคือนวดถ้ามีน้ำมันเนี่ยเอาน้ำมันมาเปิดรับพลังไว้เลยอันนี้แชร์ในฐานะของเป็นลูกค้านะแต่คราวเนี้ยถ้าตัวเองอ่ะในฐานะของหมอนวดเนี่ยเต็งก็คือตรงข้ามอ่ะคือเราก็ไม่ต้องคือเพิ่มพลังงานบวกเขาอย่างเดียวอ่ะนวดพลังงานบวกแล้วเกิดว่าลูกค้าเขากระทบอะไรมาเนี่ยก็ถ้าในก็คือเมื่อกี้เหมือนของคุณอาจารย์ว่าคือพลังงานลบมาก็คือเราก็วางอ่ะเราก็วางอ่ะถ้าไปในทางที่เขาพูดอีกอันนึงเขาใช้ว่าบล็อกอ่ะบล็อกสภาวะก็คือเราไม่รับอ่ะก็คือเข้าหูซ้ายรู้หูขวาคือฟังสักแต่ว่าฟังอ่ะไม่ต้องเอาเก็บมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบแล้วก็เราปล่อยพลังไปแต่ว่าไม่ต้องรับพลังอ่ะแล้วเวลานวดน่ะถ้านวดด้วยพลังอ่ะเต็งก็จะไม่เหนื่อยเต็งมาเชื่อมเลยเนี่ยเนี่ยถูกอาชีพแล้วเนี่ยเนี่ยถูกอาชีพแล้วเนี่ยคุณหงยกดึงไปเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีสภาวะจิตที่แตกต่างกันน่ะเนี่ยของเต็งเนี่ยเต็งได้ใช้ประโยชน์แบบเต็มๆเลยเนี่ยเต็งเอาขึ้นเนี่ยเอาไปให้เขาเลยแล้วเดี๋ยวสภาวะจิตเขาก็จะเปลี่ยนลูกค้าทุกคนอ่ะบุญบารมีถึงพร้อมก็จะเปลี่ยนตามสภาวะเขานั่นแหละเนี่ยเอาพลังเนี่ยไปช่วยกันเลยไปช่วยเขาเลยอะฮะแล้วก็เชื่อมไปให้ตัวเองนั่นแหละก่อนเชื่อมไปให้ตัวเราเองก่อนแล้วก็เชื่อมไปให้กับชิ้นงานของเราอะเรามีน้ำมันเรามีน้ำเนาะก็เหมือนเราถ้าอย่างเงี้ยก็ถ้ามีน้ำเนี่ยพอลูกค้ามาหรือว่าก็ให้เขาดื่มน้ำไปหน่อยจอกนึงหรืออะไรเงี้ยนะแล้วเนี่ยก็จะน้ำพลังเนี่ยก็จะเข้าไปในสารระบบเขาเนี่ยให้เขาหลับไปเลยก็ได้แล้วเราก็นวดเขาด้วยพลังอ่ะนวดด้วยพลังก็จะไม่เหนื่อยถ้านวดด้วยพลังไม่เหนื่อยแต่ถ้านวดด้วยนวดด้วยกายปะทะกายแล้วเราไม่รู้จักบล็อกอ่ะเราก็จะรับพลังเข้ามาด้วยเวลาเขาเล่าเขาพูดอะไรเงี้ยแล้วบางทีโดยส่วนใหญ่แต่สำหรับสไตล์ชาแตมน่ะถ้าชาแตมไปนวดอ่ะชาแตมจะชอบหลับไปเลยแต่คราวนี้ก็จะมีลูกค้าบางคนที่บางทีเขาชอบสาธยายเหมือนกันแต่ถ้าเต็งมาสายปฏิบัติเนี่ยเต็งบางทีก็บางทีมันก็เนาะมันก็ต้องรับมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็ต้องถ้าเป็นในเชิงของพลังน่ะเขาก็ใช้วิธีการแบบว่าหมุนพลังอะไรเงี้ยหมุนพลังแล้วก็ลงฝากพ่อแม่ธรณีไปทำลายอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาส่งมาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นแนวทางนะฟังแล้วก็กลางๆเอาไว้ก่อนนะฟังแล้วก็กลางๆไว้ก่อนเนาะโอเคขอบคุณทุกคนนะนี่แหละก็ทุกคนมีองค์ความรู้ของตัวเองหมดแหละคือจะแต้มเองมาต้องนั่งตรงเนี้ยคือไม่ได้มาแบบมาอวดภูมิหรือมาอะไรนะ
เหมือนสแตมป์ต้องมานั่งอ่ะมานั่งเพื่อเปิดสถานีให้เพื่อนๆแหละเลยแล้วมาคุยให้ไม่เหงาเฉยไม่ได้มีองค์คือทุกคนมีบุญบารมีมาแต่ละคนอยู่แล้วเพราะงั้นทุกคนเอาไปเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนั่นแหละงานสแตมป์ก็จบตามนั้นนะสแตมป์ก็มีคนรู้จักอยู่ลพบุรีนะมีโอกาสก็จะได้ไปลพบุรีอยู่แหละเชื่อมเลยนะอาจารย์เกอร์นะพลังงานบวกส่งเสริมให้ทุกคนได้ดีเองครับคุณแจมใช่คือแจมไม่ต้องพูดอะไรเยอะไงแต่แจมก็มานั่งพูดไม่ให้เหงาไงอาจารย์เกอร์คือ TikTok มันต้องมีการเคลื่อนไหวไงคือเรามั่นใจแหละว่ามารอบเนี้ยเราจะเจอผู้มีบุญบารมีมากแหละเพราะงั้นเราจะไม่เหนื่อยไงเพราะว่าก็ก่อนจะมาเนี่ยก็สื่อสารแล้วเนาะว่ามาคราวนี้อย่าให้แตมเหนื่อยนะเขาก็บอกว่าก็สภาวะเธอดีขึ้นเธอก็จะได้เจอคนที่ดีๆนั่นแหละหมายถึงว่าเธอก็เจอผู้มีบุญบารมีแหละเธอก็จะไม่เหนื่อยมากหรอกจะแตมไม่เหมือนครั้งที่แล้วพอสภาวะเธอไม่ดีเธอก็ต้องเหนื่อยอย่างนั้นแหละเขาก็สอนเนี่ยทุกอย่างก็สอนเราเนี่ยนะทุกอย่างทุกวันของแตมน่ะอาจารย์ก็ทุกอย่างของแตมน่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งหมดตั้งแต่แตมมาเปิดไลฟ์เนี่ยแต่มาเปิดไลฟ์ทุกการคือการสอนธรรมะแตมตลอดทุกครั้งเลยอาจารย์ก็เองก็เป็นอาจารย์ศักยันต์เนาะที่ศึกษาทุกศาสตร์กระทั่งยาสมุนไพรโบราณใช่คือถ้าคนปฏิบัติจริงๆต้องไปทุกหมดนะอาจารย์เกอต้องไปทุกศาสตร์เลยนะคือต้องได้ทั้งวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์ได้หมดอ่ะศักยันต์ศิลปะสายเวทอันนี้ต้องไปหมดจะได้รู้ต้องรู้นะต้องรู้ถูกแล้วค่ะต้องเรียนรู้งั้นถูกแล้วค่ะนี่เนี่ยสาธุในบุญค่ะใช่เป็นเรื่องราวที่ดีงามเอาอย่างไงล่ะเนี่ยเอาอย่างอ่ะคนที่มาที่หลังเอาอย่างอ่ะอิ่มน้ำสำราญยังอ่ะโอเคได้หมดสดชื่นนะจ้ะก็เราจะเข้าใจนะอาจารย์เกอร์เราจะเข้าใจนะหมายถึงว่าคือเราพอเราผ่านมาหลายๆศาสตร์อ่ะทำให้เราเข้าใจมนุษย์แล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคือเราจะรู้ว่าคนเนี้ยเขาอยู่เลเวลนี้เขาเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะสุขกับเขาคือเราจะเข้าใจคือการเข้าใจคือการมีความคือเราคือเขาสุขแบบไหนแล้วก็สุขแบบนั้นอ่ะคือเราเข้าใจเขาอ่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนตอนที่เราไม่เข้าใจอ่ะถ้าเราอยู่แบบเนี้ยแล้วอีกคนอยู่แบบนึงอ่ะเราจะรู้สึกไม่มีความสุขเราอยากเข้าเป็นแบบนั้นแบบนี้ไงเมื่อก่อนนะพี่แตมจะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือใครก็เป็นแบบไหนเราต้องยินดีในความที่เป็นเขาอ่ะส่วนเขาจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเขาไปของเขาเองเราไม่ต้องไปอยากเขาเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอยากเขาเป็นอย่างนี้คือเรามีหน้าตอนคือตอนเนี้ยสภาวะของพี่แตมคือว่ามีหน้าที่มาเปิดพลังงานแล้วให้ทุกคนเอาไปใช้ในทิศทางของตนเองในการใช้ชีวิตนะตอนเนี้ยในแต่ความทุกคนที่เป็นอ่ะทุกคนเป็นอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่เอาไปใช้ในทิศทางของตนเองส่วนณเวลานั้นทุกคนจะไปโสดาบันจะไปมรรคผลนิพพานในระดับไหนนั่นคือตามบุญบารมีของแต่ละบุคคลในเป้าหมายพี่แตมนะในครั้งนี้นะมีแค่นี้แหละโอเคกันยังโอเคกันแล้วยังคะคนที่มาที่หลังโอเคกันแล้วยังเนี่ยแต้มมาเร็วแต้มกล่าวว่าจะกลับเร็วเนี่ย12 นาที 12 นาทีอีก12นาทีนะ5ทุ่มครึ่งเราแยกย้ายนั่นเพื่อนแล้วเพื่อนเชื่อมเลยใช่ค่ะมันแล้วแต่เนาะเนี่ยพอเราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจอะไรกันง่ายไงอาจารย์ก็คือพอเราถึงสภาวะนึงเราจะเข้าใจทุกคนเลยเราก็สบายเออ
คืออะไรเปลี่ยนเป้าเป็น58ได้ไหมเป้าไหนคะ58คืออะไรเป้าไหนคืออะไรยังไงบอกมาบอกมาทำอะไรเป็นให้หนูทำอะไรแต่สิ่งหนึ่งเลยนะอย่าลืมนะเพื่อนๆนะคืนอันเนี้ยมาส่งเสริมเรื่องของสุขภาพกายใจจิตใครที่ดีทางไหนอยู่แล้วเราจะส่งเสริมอะไรไม่ใช่เขาจะกบเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรสาธุสาธุนั่นแหละตั้งเป้าใหม่อันนี้เหรอตั้งเป้าดอกกุหลาบเหรอตั้งเป้าดอกกุหลาบเหรอนี่ป่ะคือเชิญก็ตั้งตามบรมครูปู่ฤาษี408พระองค์คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้นะเรื่องไงเรื่องให้ทำยังไงอาจารย์เชฟบอกออกไปแล้วเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยอาจารย์เชฟบอกออกไปแล้วเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยหนูก็เธอก็ตั้งไปสนุกตั้งเอาเลิกเอาใช้ไปงั้นแหละอยากพูดคำว่าอะไรอยากพูดคำว่าอะไรยังไงนะอาจารย์เชฟไปผมรู้แล้วว่าทำไมคนหายไปจากเคยดู200 300คนคือห้ามพูดคำว่า TikTok หรือ Facebook YouTube อย่าพูดเด็ดขาดเหรอนั่นไงแปลว่าได้ข้อมูลมาจากไหนนี่ดีจังเลยเนี่ยนี่ห้ามพูดใช่ไหมห้ามพูดใช่ไหมผมไปดูคลิปย้อนมาเหรอพูดทุกคลิปเลยดิพูดทุกคลิปเลย ถึงว่าดิหายเกลี้ยงเลยอ่ะจาก3เนาะ200 300คนน่ะเนี่ยอันนี้ใช่มั้ยอ่ะเชิญแกะจัดการกันได้ๆๆต่อไปให้มา58ใช่มั้ยให้กดที่58ใช่มั้ยอ่ะให้เจอทุกครั้งที่มาให้เจอกำหนดที่58ใช่มั้ยทุกครั้งที่มาให้กดแบบนี้เนาะทุกครั้งที่มาให้ตั้ง58ใช่ไหมโอเคเอาไปเมื่อกี้แล้วก็ต้องกลับขึ้นมาใหม่ขึ้นพลังงานยังไม่เต็มแม็กอาตาวัทยาใส่เลยอ๋อเหรอห้ามพูดเลยใช่ไหมโอ้ยนี่ขอบคุณเนี่ยทุกเราทุกคนเนี่ยมาเขาเรียกมาเกื้อบารมีซึ่งกันและกันเนี่ยนะก็ไม่รู้เรื่องเนาะก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยน้องใหม่ห้ามพูดคำว่านี่เนาะแล้วพิมพ์ได้ไหมล่ะแล้วจะเต็มชอบพิมพ์คำว่าไลท์ทีอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะต้องเอาเลยใช่ไหมโถแต่เมื่อยได้ทีใช่ไหมสวัสดีทีอย่างเงี้ยใช่ไหมห้ามพูดคำว่า TikTok ห้ามพูดว่า Facebook YouTube เนาะอาซิบ โอ้ยนี่ที FB อย่างงี้ได้ใช่ไหม ที FB YU อย่างงี้ได้ใช่ไหมเนี่ยกดเขาเยอะเนี่ยเนี่ยอย่างเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าเขาให้พิมพ์ตัวเลขแต่คุณวันดีบอกว่าไม่เป็นไรเขียวกับฟ้าอ๋อทีคือเขียวเหรอ FB คือฟ้า Y TY คือแดงใช่ไหมใช้ตัวย่อแล้วกันเขียวเหรอทีเขียวเหรอคะเดี๋ยวจะนอนแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกขอให้มีความสุขเจริญนะครับสาธุค่ะอาจารย์เกอร์สาธุค่ะเชื่อมพลังตลอดนะคะอ๋อใช่อ๋อ
ทีทีนี่คือสีเขียวเนาะทีทีสีเขียว FB นี่คือสีฟ้าสวัสดีสีเขียวสวัสดีสีฟ้าสวัสดีสีแดงนี้ได้ใช่ไหมโอ้ยฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยอ่าเสร็จแล้วค่ะสดชื่น คุณดาคุณดาโอ้ย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 เนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นบุญมากเลยเนี่ยโอ้ยทุกคนมาช่วยกันแบบโอ้ยอันนี้ส่งผลบุญเนาะเบอะบะเบอะบะไม่โบ๊ะแล้วเบอะบะไม่รู้เรื่องนะจะตามเนี่ยเนาะถึงว่าดิอาจารย์เชจาก200 300หายเกลี้ยงเลยเหลือ7เหลือ7เนี่ยคุณวันดีงงมากเลยอ่ะโอ้ยนี่อาจารย์อาจารย์เชษเอาไปหาข้อมูลให้เนี่ยถึงว่าเมื่อกี้หายไปไหนสีฟ้า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 สีเขียวสีเขียวสีแดงสีแดงอย่างนี้ได้เนาะโอเคโอเคโอเคอ่ะพร้อมแยกย้ายเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันไหนไหนก็มาเวลานี้แหละไหน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 ก็ทางนี้แหละไหนไหนก็มาแล้วเนี่ยจากบอกว่าจะเลิกกันอะบอกว่าจะเลิกกันสี่ทุ่มนะนี่ก็โบ๊ะบ้ามาจะเที่ยงคืนเดิมสุดท้ายก็เที่ยงคืนเหมือนเดิมเรื่องของเรื่องอะทุกคนยังไม่มาไงแล้วเนี่ยเขาก็ส่งอาจารย์เกอร์กับคุณแก้วเห็นไหมพอคุณแก้วพอทุกคนมาอาจารย์เกอร์กับคุณแก้วก็ได้เวลาออกไปพอดีเนี่ยเขาเป็นทุกคนมาเปลี่ยนไม้กันเนี่ยใช่ไหมอาจารย์เชษทุกคนมาเปลี่ยนไม้กันเนี่ยเนี่ยเทพเขาเนี่ยไม่ธรรมดาที่นี่ก็เทพว่าทำงานนั่นนี่เทพกำลังทำงานนั่นนี่เขาให้ทุกคนมาเปลี่ยนออกไปดูคลิปย้อนมาไงเลยรู้ว่าเชิญพูดนั่นดี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 เลยเข้ามาบอกครับนั่นดีเนี่ยแล้วก็ที่เชิญไม่ออกสักทีเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารอข้อมูลกับอาจารย์เชษนั่นแหละที่แต้มยังไม่ออกไปเนี่ยก็คือเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเทพก็จัดสรรให้เราหมดเลยนะเนี่ยคุณวันดีสปีดใหญ่เลยเนี่ยบวกใหญ่เลยบวกใหญ่ส่งให้แม่แม่ส่งให้แม่แม่เนี่ยบรรลุเป้าหมายเนี่ยโอเคสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโอเคโอเคต่อไปให้ใส่แค่58เนาะโอเค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 ตามนี้แหละตามนี้แหละโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะเป็นเรื่องราวเนาะโอ้สวัสดีสีเขียวสวัสดีสีฟ้าสวัสดีสีแดงเนาะปุ๊บแล้วต้องไปปิดไหมล่ะต้องไปปิดไหมปิดคลิปไหมจะแต้มควรจะปิดคลิปไหมล่ะอาจารย์เชษหรือผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องเนาะคือแก้ไขอันใหม่ไปแล้วกันเนาะเพราะมันก็เป็นข้อมูลด้วยนะอันเก่าอ่ะเดี๋ยวเต้น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 อะไรไปก่อนแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเต้นเต้นร้องเพลง cover cover เอ้ยทำ copy copy สักเก้าคลิปอ่ะไปยึกยักยึกยักยึกยักร้องเพลงอะไรตามต้นฉบับสักเก้าคลิปสักเก้าคลิปแล้วก็เริ่มกันนะเนาะเริ่มต้นใหม่ร้องเพลงไปมั่งอะไรไปมั่งอะไรนี่เนาะใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณทุกคนมากมากเลยโอเคผ่านแล้วผ่านไปเนาะตอนนี้เขากำลังดูเราตอนนี้เขากำลังดูเราจะทำผิดอีกไหมอ๋อใช่ใช่ไลท์เขียวไลท์เขียวเขียวฟ้าจะผิดอีกปิวจริงเนี่ยก็ยังคิดอยู่ไงว่าแตมเนี่ยทำผิดเรื่องอะไรว่าเปิดเพลงผิดหรือเปล่าไงว่าเปิดเพลงอันไหนผิดหรือเปล่าก็หาอยู่อ่ะกำลังหาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดีนะแล้วก็หาอยู่ว่าเอ๊ะมันตัวเลขหรือเปล่าคุณวันดีบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเห็นคนอื่นก็คือจะตามไปดูเขาอะแล้วบางคนบอกว่าห้ามพิมพ์ตัวเลขนะห้ามพิมพ์ตัวเลขนี้ไงคุณวันดีเธอก็เลยไม่รู้ว่าไหนมันแน่นอนเนี่ยก็เลยมาบอกเพื่อนๆเนี่ย
อ๋อมันเกี่ยวกับสีเขียวสีฟ้าสีแดงด้วยเนาะสวัสดีค่ะทุกๆคนแค่นี้ก็พอเนาะถ้าผิดอีกปิวแน่เนาะเพลงจะไม่ค่อยผิดไม่เหมือน YouTube เนาะโอเคนี่ก็ดีเนี่ยที่ว่าเขาก็ให้อาจารย์เชษออกไปดูให้ว่าเชอผิดเรื่องอะไรพูดทุกอันเลยพูดทุกรอบเลยขอบคุณค่ะเชอต้องออกไปทัวร์ตามห้องบ้างอ๋อเออได้ใช้พูดหลายคลิปมากเออใช่ทุกคลิปไม่ใช่หลายคลิปทุกคลิปเลยสวัสดีค่ะ TT สวัสดีค่ะ FB สวัสดีค่ะ TB เพราะว่าจะต้องไปทักทายเขาไงคือแต้มต้องเอาคลิปยาวไปวางเพราะแต้มจะมีคนที่ตามเรื่องนี้อยู่ใน YouTube ด้วยแล้วก็ใน Facebook ด้วยไงใน FB ด้วยใน U สีฟ้าสีแดงด้วยโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติของเราอีกอย่างนึงเนาะพูดเป็นสีเอาโอเคได้ไปเขาดูเพื่อนๆด้วยไปแชร์ดูเพื่อนด้วยได้โอเคค่ะไปส่งกุหลาบส่งอะไรเนาะคือก่อนหน้านี้เชิญก็ทำแต่ว่าพอตอนเนี้ยพอเราไลฟ์เยอะๆปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บเชิญก็มีภารกิจอื่นก็เลยไม่ได้ไปจ้องใครไม่ได้ไปเนี่ยสองสามวันเนี่ยไม่ได้ไปเข้าไลฟ์ใครเลยไม่ได้เข้าไลฟ์แล้วก็คือหนูตัวเชอเองอ่ะก็คือมานั่งตรงนี้ก็ยาวแล้วไงคือก่อนหน้าเนี่ยคือไม่ค่อยได้ไลฟ์ใช่ไหมล่ะตอนมาแรกๆไม่ค่อยได้ไลฟ์ก็จะไปส่องคนนู้นคนนี้คนนี้ไปส่องใจไปส่งกุหลาบไปอะไรๆไปแชร์ไปอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาไลฟ์อ่ะคนก็เลยเยอะด้วยมั้งใช่ไหมต้องกลับไปอยู่สภาวะเหมือนเดิมด้วยเนาะโอเคค่ะแก้ไขโอเคเป็นข้อมูลที่ดีงามนะคะโอเคอิ่มน้ำสำราญกันยังคุณหงยกคุณดาขึ้นพลังเต็มที่กันยังเต็มแม็กหรือยังเพลงนี้มาพลังมาดีใจนะที่เพื่อนๆ เข้าใจคือเข้าใจฟังก์ชันของเครื่องอ่ะดีใจมากเลยนะคุณดาบอกเต็มค่ะสดชื่นสระผมด้วยค่ะโอ้สาธุค่ะไปดูรับเอาเพื่อนคุณก็หาข้อมูลห้องนี้ได้ค่ะใช่เต็มเนาะพลังเต็มเนาะเมื่อกี้คุณองค์จะพัดหายไปเลยโอเข้าใจได้3คะแนนแล้วอันนี้เชยยังไม่รู้เรื่องนะคะเนี่ยที่ส่งกุหลาบส่งอะไรแล้วคะแนนอะไรต่ออะไรเนี่ยเชยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าลูกชายเนี่ยก็เติมกุหลาบไว้ให้เวลาแต่ไปดูใครไลฟ์แต่ก็จะไปเติมกุหลาบไปแชร์ไปเข้าใจอะไรให้เขาเนี่ย
แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงนะคุณธนาลาขอบคุณมากค่ะคุณดาถูกใจสาธุค่ะเชื่อมพลังงานเนาะคอมเมนต์สร้างสรรค์ได้5คะแนนแชร์ไปก็มีคะแนนอ๋อแต่เวลาเชิญเข้าไปเชิญก็สาธุอ่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็สาธุสวัสดีค่ะสาธุอะไรอย่างเงี้ยไปแบบสวดมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำคลิปผิดหรือไม่ชอบคลิปที่เราลงไปแล้วห้ามลบนะครับใช้เป็นการเห็นเฉพาะฉันห้ามลบออกนะค่ะมันก็นี่หลากหลายเรื่องราวเนาะใน TikTok เนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวใหม่นะเนี่ยเราอยู่ในแพลตฟอร์มเขาก็ต้องรู้ไว้เนาะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเขาเนาะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนั้นแวบไหมตรงเนี้ยเห็นตรงนี้แวบไหมก็จะมาเป็นจังหวะนะพอทักไว้มาแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่รู้แสงมาจากตรงไหนหรือว่าแสงจากตรงนู้นมากระทบกันตรงนั้นองค์พระพิฆเนศกับองค์พระแม่ลักษมีมาตาองค์อาจารย์เชษถ้ามันเต็มก็ลบได้2-3ภาพเห็นแสงแวบๆนะคะใช่ตรงนั้นเป็นพระพิฆเนศกับพระแม่ลักษมีมาตาวางเหลื่อมๆกันหน่อยนึงแต่แตมเห็นนานแล้วแหละแต่แตมกำลังสังเกตว่าแสงเข้ามาจากตรงไหนถึงได้แวบๆๆๆๆเหมือนกับเส้นที่พาดตรงนี้ค่ะก็ถึงจะปิดไฟก็จะมีนะเพราะว่าเคยลองไปไลฟ์ที่คาเฟ่ที่แบบไม่ได้เปิดไฟไหนๆไหมเนี่ยก็จะมาแบบแป๊บๆนี่เห็นไหมแม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแป๊บตรงเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่าต้องเป็นอันนี้มโนมยัตตาเพราะว่าถ้าเป็นแสงจากตรงนั้นมันต้องมาตลอดเพราะแสงนั้นก็แป๊บตลอดนะน้อมบารมีเนาะน้อมบารมีเนาะก็เราอยู่ในสภาวะของเทพก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องมโนแบบนี้แหละแต่ถ้าทางธรรมเลยก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเกิดดับไม่ปรุงนิพพานปรุงก็รวยสภาวะเทพนะสภาวะเทพปรุงแล้วรวยนะดาวบอกได้ต่อหลอดไฟใหม่ครับตรงนั้นไม่มีหลอดไฟจะมีไฟสีฟ้าตรงนู้นหลอดเดียวเนี่ยไฟสีฟ้าตรงนั้นหลอดเดียวไม่มีหลอดไฟใช่เชื่อว่าพิเศษอ่ะเพราะเชอสังเกตนานแล้วไงแล้วตั้งแต่เชอทำพูดเชอก็ดูตลอดนะคือก็ที่คุยไปอ่ะก็พยายามรอมองตลอดว่าเขาจะมาจากไหน
คือจะมาจากสีฟ้าก็ต้องเป็นแสงฟ้าสิใช่ไหมแต่เนี่ยคือเป็นองค์แม่ลักษมีกับองค์พระพิฆเนศวางเหลื่อมๆกันนิดนึงตรงนั้นนะมุมนั้นนะนะไม่มีค่ะตุ๊กแกเดี๋ยวเล่าเรื่องตุ๊กแกแป๊บนึงก่อนนะตอนที่แตมอ่ะปฏิบัติเลยและแตมไม่เคยปล่อยพลังอ่ะตุ๊กแกจะไม่ร้องถี่แบบนี้นะเขาจะมาเป็นรอบๆนี่เนี่ยเพื่อนๆก็ดูสิเนี่ยเพื่อนๆมาตรงนี้จะมาแสงจากอะไรล่ะเนี่ยแสงนี่จะมาจากตรงไหนอ่ะถ้าแตมอยู่นี่มันก็มีแค่แสงเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆว่ามาจากไหนอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยจะไฟกระพริบนู่นแล้วมากระพริบนี่มันก็ไม่ใช่นะแป๊บๆๆๆเนี่ยแล้วพาดผ่านมาเนี่ยเนี่ยแล้วพาดผ่านมาเนี่ยเนี่ยแว๊บยาวมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ไฟสีฟ้าข้างหลังนะเพราะที่เปิดไว้น่ะคือไฟสีฟ้าไงไฟสีฟ้าเนี่ยไฟดับลงดับขึ้นดับลงดับมีสีฟ้าอันเดียวแล้วที่เหลือนี่คือไฟเพดานคือไฟเพดานสีขาวๆไฟเพดานสีขาวส่วนไฟสีน้ำเงินน่ะเนี่ยตัวเนี่ยกับพริบพาดผ่านอย่างเงี้ยเนี่ยยังมาตั้งแต่ไร้แรงเลยนะเนี่ยแสงเนี่ยมาตั้งแต่ไร้แรงเนี่ยนี่ที่ว่าเขาก็มาสร้างปรากฏการณ์นะแต่ว่าเชิญไม่รู้จะอธิบายเป็นว่าอย่างไงนะเดี๋ยวอาจจะต้องเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีคำตอบของเราอะมันเป็นเหมือนคลื่นตรงลงมาใช่แสงนะฮะที่บ้านถ้าเขาร้องบอกหวยเหรอคะนั่นไงฟังเสียงตุ๊กแกวันนี้ที่นับได้8989ตลอดนะไม่899เนี่ยเพราะเมื่อกี้ตอนเข้ามาก็ร้องก็นับอยู่ตอนเข้าไลฟ์นะก็นับอยู่นั่นน่ะคือถ้ากระพริบเนี่ยเขาควรจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินเหมือนก็ไฟข้างหลังใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยเขาเป็นกระพริบออกเหลืองๆทองๆขาวๆนะออกเหลืองๆนะน่ะเห็นไหมกระพริบอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นแสงน้ำเงินน่ะเขาก็ต้องกระพริบน้ำเงินใช่ป่ะล่ะเนี่ยแล้วไฟอันนั้นน่ะมันนิ่งไงไฟสีน้ำเงินน่ะพอมันสว่างมาปุ๊บมันนิ่งมันไม่ได้กระพริบไงเป็นเรื่องราวที่ดีงามเนาะเชิญก็จะทักตั้งนานแล้วแหละต้องทักหน่อยไงคือถ้ามีแสงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องก็ทักกันนิดนึงแหละเพราะเขาต้องอยากให้เราทักแหละอยากให้เราเห็นน่ะอยากให้เราเห็นอยากเราทักเพราะเขามานานแล้วตรงนั้นน่ะแต่แต้มก็ไม่ได้มีคือกุ๊บมาปุ๊บทุกคนพิมพ์แล้วแต้มก็รัวหมายถึงว่าคุยกับทุกคนแล้วจังหวะยังไม่ได้ทักสักทีเนี่ยแล้วเห็นว่าเราจะจบไลฟ์แล้วก็เลยทักหน่อยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคุณวันดีเขาไม่ให้พูดตัวเลขทำมือเอาหมายถึงอะไรอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคเมื่อวานดาเห็นแสงแวบๆตรงใบหูส่งซิกอ๋อมันจะเคลื่อนใช่ไหมโอเคเทคนิคใช่คือพลังงานที่นี่อ่ะเขาพร้อมจะเชื่อมกับเหล่าลูกเทพอยู่แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือมีกระแสมาดีอยู่แล้วไงเขาพร้อมที่จะมาเชื่อมพร้อมจะมาแสดงอภินิหารปาฏิหาริย์อยู่แล้วเนี่ยในสมัยที่แตมไลฟ์อยู่ที่สีฟ้าน่ะที่อยู่สีฟ้าน่ะมีพลังงานวิ่งอยู่ในหินให้ดูเลยนะเพราะนะตอนนั้นเนี่ยชัยแตมจะตั้งเครื่องอยู่ข้างหน้าไงตั้งเครื่องอยู่ข้างหน้าเลยแต่ตอนนี้จังหวะไอ้แต่มันยังไม่ได้ที่จะเอาเครื่องวางข้างหน้าไงมุมอ่ะมุมมันยังไม่ได้คื
ือถ้าเอาเครื่องวางข้างหน้าทุกคนจะเห็นอะไรในก้อนหินเยอะเลยอยากจะดูกันไหมล่ะตอนนี้อยากจะดูไหมล่ะถ้าเชอปิดไฟแล้วทุกคนลองมองในก้อนหินดูไหมล่ะอยากดูไหมจะแต่ไม่ลุกออกจากตรงนี้แล้วทุกคนแล้วอาจารย์จะโฟกัสที่เครื่องให้เพื่อนๆอยากดูไหมมีพลังงานหลายอย่างนะอ่ะดูอ่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะเคยมีองค์พญานาคทั้งองค์เลยนะเป็นสีทองด้วยนะไม่รู้คลิปยังอยู่หรือเปล่านะอุ้ยมีเรื่องสนุกเยอะเลยตอนอยู่ Facebook อ่ะตอนนั้นคืออยู่ในเลเวลปาฏิหาริย์เลยแหละอันนี้ยังไม่ค่อยออกฤทธิ์เท่าไหร่นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเยอะเลยเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆชอบแบบนี้น่ะก็จะพามาแบบนี้ไงคือถ้าชอบแบบเนี้ยถ้าชอบปฏิหารเนี่ยจัดให้เลยเนี่ยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเนี่ยเงินก็ไม่ให้พูดนะแบงค์พันให้เรียกเป็นใบเทาอ๋อโอเคใบเทาใบเทาใบแดงอะไรงี้เนาะโอเคสีโอเคอุ้ยขอบคุณมากๆเลยใช่วันเนี้ยที่ว่าเจ้าภาพอ่ะเนี่ยจิตก็คิดไปเองเนาะตอนแรกอะโพสเนี่ยคือโพสว่า9999เป็นเลข9แบบใบเทาใบแดงอะไรอย่างงี้ไงแล้วพอเสร็จปุ๊บอะไม่รู้จิตคิดยังไงไม่รู้ก็เลยแก้ไงแก้แล้วก็เลยเขียนเลข9สระเอกอไก่สระอาไม่โทให้เขาเนี่ยจิตก็เลยไปเปลี่ยนอะแล้วเผอิญว่าเลขนั้นอะโพสนั้นมันไม่มีเสียงด้วยไงก็เลยแก้ไขทำเป็นส่วนตัวไว้ชอบค่ะตั้งแต่เจอคุณสแตมป์ไลท์ก็ไม่ออกไปดูไลฟ์อื่นเลยค่ะคุณดาชอบก็ตามอัธยาศัยเลยถ้าทางนี้ทางเดียวกันจะต้องนี่ก่อนนะหมุนกันลองปิดไฟดูนะปิดไฟกันเนี่ยเห็นเส้นเส้นที่วิ่งพาดผ่านไหมล่ะเส้นเห็นไหมเพื่อนๆเห็นเส้นไหมเนี่ยเพื่อนๆเห็นเส้นไหมล่ะเนี่ยเต็มปิดไฟหมดแล้วนะนี่ไม่มีไฟที่อื่นแล้วนะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเต็มต้องอ่านไลน์อ่านคอมเมนต์ในนี้นะเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมล่ะเนี่ยแสงมาจากไหนอ่ะเพื่อนๆเนี่ยคุณหงยกคุณวันดีคุณดาคุณธานาราออกไปยังคุณธานารานี่ไงชัดเลยเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยก็เหลือแค่ไฟสีฟ้าเนี่ยให้เดินไปปิดไฟสีฟ้าไปหลังมันก็ไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวตรงนี้ไฟสีฟ้าอยู่ข้างหลังฉากหลังนู่นไฟอยู่ฉากหลัง
เนี่ยนี่แหละเพื่อนๆจะได้เห็นยิ่งจกด้วยใช่เห็นยิ่งจกห่างยาวด้วยนะห่างยาวด้วยนะยิ่งจกห่างยาวด้วยนะเนี่ยคืนเนี้ยยังเจอก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเพราะมันไม่มีอะไรข้างบนไม่ได้มีหลอดไฟตรงนั้นปิดไฟเนี่ยก็ปิดหมดแล้วแต่เมื่อกี้เปิดไงเมื่อกี้เปิดตอนนี้ปิดหมดแล้วใช่อาจารย์เชษคุณหนูยกบอกรับนะใช่นี่แหละเนี่ยดูดิเนี่ยแสงที่พาดผ่านตรงเนี้ยแล้วมันก็เป็นแสงแบบคือมันเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงเนาะเชื่อมอ่ะคุณดาอ่ะเชื่อมก็ไม่อธิบายเป็นสมมุติบัญญัติอ่ะก็ทุกคนต้องใช้จิตเชื่อมเอาอ่ะต้องพิจารณาเองอ่ะโยนิโสอ่ะเชื่อมใช่ทุกคนต้องโยนรับพลังอ่ะเชื่อมเลยเนี่ยเชื่อมเลยเชื่อมเลยค่ะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนี่แหละที่มันก็ถ้าเราอยู่สายเทพๆเราก็มโนแบบนี้แหละเครื่องอ่ะที่มองเป็นหีสีขาวๆหินนั่นน่ะจริงๆตอนนี้เขาเป็นสีแดงนะแต่พอเข้าจอแล้วก็จะขาวมาเลยก็เลยจะมองไม่นั่นน่ะแต่ถ้ามองด้วยตาเนื้อรับพลังงานนี่แหละเรื่องราวเรากำลังทำเรื่องราวที่มันก็เหนือจินตนาการอ่ะเนาะไม่ใช่เหนือจินตนาการมันคือเรื่องราวในจินตนาการได้คือต้องจินตนาการเอาอ่ะแต่มันก็คือเรื่องจริงนะมันก็คือเรื่องราวจริงๆนะโอ้ยจำพลังปะทะเชื่อมเลยค่ะเชื่อมเลยแต่ว่าตอนที่จะแตมนั่งอ่ะทุกคนจะไม่ค่อยเห็นไอ้เส้นพาดผ่านนี้หรอกเนาะใช่ไหมอันนี้เชื่อมไหมคุณดาได้เลยเชื่อมถ้ามาไลฟ์แบบว่าเชิญไม่ต้องนั่งหน้าจอไหมล่ะถ้ามาเชื่อมแบบนี้แล้วแต่ว่านั่งพูดหลังจองี้ก็ได้นะรับพลังนี่ภาษาอะไรเนี่ย คุณหงยกแล้วพลังงานมงคลใช่ป่ะเชื่อมรู้ป่ะนะนี่ภาษาอะไรเนี่ย หยอกเชื่อมหรือว่าพูดมาก็เลยเป็นแบบนี้บางทีคนก็ไม่พิมพ์นะก็พูดเอาโอ้เชื่อมหัวเราะเพราะที่บอกอาบน้ำแล้วเปิดไลฟ์เชื่อมคือปกติเนาะปวดเมื่อยตัวเมื่อคืนหลับสบายใช่เห็นรูปที่แตมโพสต์วันนี้ไหมที่แตมนอนแช่ในอ่างคริสตัลน่ะนั่นน่ะทุกคนจะเป็นสภาวะแบบนั้นเลยคือให้ทุกคนเห็นภาพไงให้ทุกคนเห็นภาพว่าเวลาที่เราอ่ะนอนแช่ในอ่างน้ำที่มีพลังงานคริสตัลน่ะ
มันเหมือนว่าเราเนี่ยอยู่ในเศษ1ส่วน3ของพีระมิดเลยหรือให้เหมือนเราแบบเหมือนมันจะคงสภาพความเซลล์ความเราอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาทุเลาเบาบางก่อนอาการต่างๆของเราค่ะแล้วต่อไปอ่ะเขาจะช่วยคงสภาพเซลล์เราอ่ะให้ดีขึ้นมันดีใครดีมันนะต้นทุนของใครก็ของมันตามนั้นเลยแต่ดีขึ้นแน่นอนค่ะอยากนอนแช่แบบนั้นมั่งจัง นี่แหละเชื่อมไปเลยเชื่อมไปเลยค่ะเชื่อมไปเลยเชื่อมไปเลยก็ทำให้เห็นภาพน่ะทำให้เห็นภาพทุกคนรู้ว่าที่ทุกคนเชื่อมไปน่ะมันจะเป็นสภาวะแบบนั้นเลยดีดีงามมากๆค่ะนี่แหละคลื่นพลังงานเนาะแต่เกิดว่าเชอเปิดอย่างนี้แล้วเชอไม่นั่งหน้าจอที่ตอกเขาจะว่าอะไรเชอไหมอ่ะคุณดาสาธุสาธุค่ะใช่คือทุกคนอ่ะกำลังอยู่ในเนี่ยเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์กันอยู่นะเหมือนกับว่าเหมือนในอดีตชาติอ่ะที่เขาทำอะไรกันไว้อ่ะที่แบบว่าบรรพบุรุษเราอ่ะเขาทำอะไรไว้อ่ะแล้วเรานึกถึงอ่ะน่ะก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยอันเนี้ยก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเครื่องเนี้ยค่ะมันเป็นเครื่องที่ต่างประเทศเขายังไม่มีใครคิดแบบนี้ได้ค่ะเนี่ยของเราเนี่ยคือทีมงานแรกในประเทศไทยและในโลกเนี้ยที่สามารถเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาเร่งพลังแล้วพลังที่ออกมาเป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณนะคะเป็นจิตวิญญาณอะคือปกติอะพอเอาสมัยใหม่ไปสร้างก็ต้องเกิดเป็นสมัยใหม่ใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยคือเอาสมัยใหม่ไปสร้างแล้วเกิดมาเป็นระดับจิตวิญญาณนะคะนี่แหละของเราทำได้นะคะลองดูคืออะไรคะถ้าเกิดเข้าไม่บอกหมายถึงยังไงนะคะคุณวันดีเราลำอยู่หน้าจอว่าเราอยู่หน้าจออ๋อหมายถึงลองแบบว่าพรุ่งนี้ลองไหมล่ะพรุ่งนี้ลองแบบว่ามาไลฟ์แบบว่าเชิญไม่ต้องอยู่หน้าจออ่ะแล้วทุกคนก็มารับพลังแบบเต็มๆเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะว่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเหมือนว่าเวลาทุกคนมาไลฟ์อ่ะทุกคนแบบว่าหน้าอยู่หน้าจอกันเลยอย่างงี้ไงคือ TikTok ก็ชอบให้มนุษย์อยู่หน้าจอเขาอ่ะใช่มั้ยล่ะก็ได้นะลองดูลองดูมั้ยล่ะช่องไม่ปิวนะช่องไม่ปิวนะช่องไม่ปิวนะเพราะว่า TikTok อ่ะเขาชอบให้คนน่ะเสนอหน้านะเขาชอบให้คนน่ะนั่งแช่อยู่ในจอเขานะถ้าเกิดเชอทำอย่างนี้แล้วเชอจะปิวไหมล่ะช่องเชอจะปิวไหมล่ะคือถ้าลองผิดเขาเนี้ยเชอปิวแน่เพราะว่าเชอกำลังหน้ากระจลังโดนภาคทันอยู่นะตอนเนี้ยเชอว่าอย่าลองเลยดีกว่าไหมพอรู้สึกถึงความที่ว่าจะไม่ใช่แล้วนะเต็งเพราะว่า TikTok อ่ะเขาชอบให้มนุษย์เนี่ยอยู่หน้าจอเขาอ่ะจริงไหมคือมันต้องเกิดการเคลื่อนไหวของไลฟ์อ่ะใช่ไหมล่ะข้อออกก็ได้ใช่ไหมเขาจะบอกอีกที
ค่ะเดี๋ยวไม่เชออาจจะเอาเครื่องมาวางข้างๆเชอเลยก็ได้เดี๋ยวอาจจะจัดให้เครื่องมาอยู่ข้างๆกับเชอเลยก็ได้สักเครื่องนึงเนาะเครื่องสีขาวเครื่องสีขาวอาจจะมาวางข้างๆเชอเลยก็ได้ให้ทุกคนรับพลังงานกันใกล้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูหาวิธีว่าจะวางแบบไหนโอเควันนี้เราก็อิ่มน้ำสำราญเนาะเต็มสปีดเนาะเต็มแม็กเนาะมีพลังงานพาดผ่านมาสวยงามค่ะคุณหงโยกจ้ะสาธุขอบคุณมากๆเลยยินดีอ่ะยินดีมากแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนได้มาใช้ประโยชน์จากเครื่องอ่ะขอบคุณนะเนาะขอบคุณสัญญาณพิเศษโอเคจ้ะสาธุนี่แหละลูกเทพผู้ปฏิบัติดีเนาะครูบาอาจารย์หมอดูร่างทรงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแหละคือสิ่งที่ตามจะมาสร้างบุญด้วยเนาะเย่ข้ามเป็นวันเกิดดาแล้วนะเอานี่มันเกิดแล้วอุ้ยเลขดีด้วยเนี่ยเริ่มต้นวันดีเนาะวันดีวันเกิดเนาะปรารถนาสิ่งใดโปรแกรมเลยเชื่อมพลังงานมงคลเลยคุณดาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเชื่อมข้ามวันเลยเนี่ยเชื่อว่าเป็นพลวัตปัจจัยนะตัวเองว่าไหมคือตอนแรกคุณดายังไม่มาคุณวันดียังไม่มาคุณหงหยกยังไม่มาอาจารย์เชษเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจะเลิกแล้วเนี่ยจะเลิกแล้วเนี่ยอาจารย์เชษเขายังอยู่เนี่ยอยู่ยงคงกระพันเนี่ยแต่คนอื่นน่ะเขาจะเข้ามาคุยเหมือนรอเนี่ยรอให้ข้ามวันข้ามคืนแบบเนี้ยจ้าขอบคุณทุกคนเช่นกันเอ็มเธอไม่ค่อยเม้นจะคิดว่าเธอไปแล้วนั่นนี่เธอหลับป่ะเธอก็ภารกิจเยอะนี่น้องสาวคือเอ็มเอ็มกับคุณธารดาราเนี่ยนะเขามีสถานีพลังเหมือนกันคือมาตอนแรกเลยอ่ะไม่ได้รู้จักสองคนนี้แล้วก็คนอื่นอ่ะเขาได้เครื่องไปแล้วทุกคนก็ไปในเส้นทางของตนเองไงแต่ว่าเนี่ยเชอกับ MM คุณธารดาราเนี่ยรู้ว่าเราต้องมาทำเรื่องราวยิ่งใหญ่ไงก็รอจังหวะกันอยู่ไงรอจังหวะบารมีพี่แตมมาแหละเรื่องของเรื่องอ่ะคุณธารดาราก็รออยู่ MM ก็รออยู่เมื่อไหร่พี่เตอจะมาสักทีพี่เชอจะมาสักทีสภาวะมันยังไม่ได้สักทีสภาวะมันยังไม่ได้สักทีทุกคนก็เกาะกลุ่มกันเอาไว้นะเพราะว่านี่แหละมันคือการสร้างประวัติศาสตร์ของเราเลยแหละทุกคนจะรู้จักเราเนี่ยคนจะรู้จักเราเลยแหละว่าเนี่ยเราเป็นคนนำพาเรื่องนี้กันมาสุขภาพแข็งแรงนะคุณวันดีเนาะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณของคุณดานะของคุณดานะสาธุใช่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเอ็มบอกพลังแรงจริงใช่เธอดูดิเนี่ยเส้นนี้ตั้งแต่วันแรกที่เรามาปวดหัวใช่เธอต้องหมุนนะคือหมุนพลังคือมันเราต้องผ่านสภาวะแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะแต่เรื่องของความสาวนี่ได้จริงนะเพื่อนๆเรื่องของความสาวนี่ได้จริงนะอาบน้ำพลังเนี่ยได้แบบนั้นเลยเพราะก่อนหน้าตอนเธอตั้งใจปฏิบัติเลยแล้วเธอก็ไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยเธอเข้าสวนเลยนี่เธอก็ไม่ได้อาบน้ำพลังนะคือไม่ได้สนใจมาโฟกัสตรงนี้ไงแล้วก็สภาวะมันก็จะแก่ไปเลยอ่ะมันก็จะแก่ไปเลยพอมาเริ่มอาบน้ำพลังเริ่มมาแบ่งปันพลังเนี่ยสภาวะเปลี่ยนกลับมาสภาวะดูสาวขึ้นอ่ะในความเป็นตัวเองนะอันนี้แชร์ประสบการณ์นะคะอาจารย์เชษฐ์ให้ไปเบิร์ธเดย์คุณดานะคะทำเอ็มสาธุเนาะทำคุณธารดาราให้ไปเบิร์ธเดย์คุณดานะคะวันเกิดเนาะ
สวดคาถาเงินล้าน108จบเลยมาช้าใช่ไหมอ๋อที่หลังก็มาสวดในนี้เลยคุณหงโยกถ้าคุณหงโยกสวดมนต์อ่ะเปิดไลฟ์แล้วก็สวดมนต์ใช่ไหมอันนี้พูดถูกไหมเนี่ยถ้าสวดมนต์นะถ้าคนไหนสวดมนต์นะเวลาที่เราสวดมนต์อ่ะมันจะเกิดอานิสงส์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเกิดพลังงานที่ดีแล้วใช่ไหมล่ะเราก็เวลาที่เราสวดมนต์อ่ะจะมีพลังงานพิเศษมาอยู่กับเราอยู่แล้วใช่ไหมเทพพรมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็อยู่รอบๆเราอยู่แล้วนะเพราะงั้นเราไปสวดพร้อมกับพลังอ่ะก็กลายเป็นสวดมนต์พลังเงี้ยค่ะยิ่งพุ่งทยานทวีเลยนะอามเอ็มHappy Birthday คุณดาเนาะโอเคสาธุด้วยค่ะนี่ก็เป็นวันเกิดที่มาพร้อมกับพลังงานพิเศษนะนี่เป็นวันเกิดพลังเลยเนี่ยเนาะโอ้ยสาธุขอให้แข็งแรงนะมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะวันเกิดพลังแข็งแรงจ้าคุณดาสวัสดีค่ะเป็นเขาเรียกคำอวยพรไปพร้อมกับพลังเนาะคุณดาเนาะเชื่อมพลังงานนะคะคุณน้องเหลืองนะฮะน้องเหลืองนะเชื่อมพลังงานหินคริสตัลนะคะเชื่อมพลังไว้นะคะอิ่มหนำสำราญกันยังเพื่อนๆโอเคกันแล้วยังคะได้ยินเสียงนกร้องไหมเนี่ยเสียงนกร้องนกหลายตัวด้วยนะเหมือนนกเขาคุยกันอะเสียงนกแบบเสียงแหลมๆเนี่ยนะเสียงแบบไม่เคยได้ยินนะเนี่ยโอเคเนาะเราแยกย้ายกันเนาะอิ่มหนำสำราญในสภาวะกันแล้วเนาะสุขภาพดีมีความสุขเนาะนอนในอ้อมกอดพลังแล้วก็พลังงานมงคลแล้วก็สภาวะจิตของเราก็จะดีขึ้นกันไปเรื่อยๆgood night นะคะเพื่อนๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะไม่มีใครถอยเลยคุณดาหลับฝันดีทุกคนค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะใช่ไงก็ไม่ถอยแต้มก็ไม่กล้าปิดไงคุณดาฝันดีคุณวันดีฝันดีค่ะงามเอ็มฝันดีค่ะอ
กลับแล้วนะพ่อพ่อแม่แม่ลูกหลานกลับกันแล้วนะปู่ปู่ปู่คุณย่าโมจ้าคุณหงโยกคุณธานาลาออกไปยังไปแยกย้ายแยกย้ายกันโอเคโอเคมีใครพิมพ์อะไรไหมปิดแล้วนะคุณน้องเหลืองคุณน้องเหลืองคนที่ไหนยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยหลับสบายคุณธานาลาโอเคโอเคโอเคหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคหลับสบายทุกคนค่ะท่านพญานาคปู่ย่าพญานาค